เขาได้เอาพวกแบบว่าเป็นพลาสติกบุ๊กปิ้งอะนะใช่ได้ไม่ทำไรเออตาเขาไม่หลุดนะไม่หลุดค่ะไม่หลุดอันนี้แอลมอนด์ใช่ไหมเนี่ยน้องกระลอกใช่น้องกระลอกทำไมกินแพงจังเลยพี่ต้องกินเลยเรารีดได้เลยนี่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคคุณผู้ชมไม่ใช่แค่การรีดเสื้อผ้าชีวิตประจำวันอย่างเดียวอะทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคของใช้ในบ้านได้ทั้งของเด็กของผู้ใหญ่แน่นอนครับทุกอย่างมันมีแบคทีเรียทั้งนั้นเลยใช่มีไรฝุ่นไรฝุ่นนี่มันเป็นสิ่งมีชีวิตถูกไหมเป็นภูมิแพ้ได้เลยใช่นะฮะโอ้โหมีอะไรดีนะฮะในกระเป๋านี่เรามีอะไรบ้างคือต้องพกไปได้เลยนะพกมาเลยอะพกไปได้เลยคือพร้อมไปเที่ยวอะจบรายการเสร็จไปเที่ยวได้เลยกระเป๋าผ้าได้ไหมอะได้เพราะมันยับแบบพวกที่เราแบบรักโลกร้อนได้ได้เหมือนกันมีไหมอ่ะเพราะว่าที่บ้านมากกว่ากระเป๋าผ้าคือเบาะผ้าในรถอันนี้อันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ผ้าไหมอันนี้ไม่ใช่ผ้าหรอไม่ใช่ผ้าผ้าได้อยู่หรออ่ะลองมาแขวนเนาะแขวนเลยอ่ะมาเออกระเป๋านี้ก็แอบแบบเป็นผ้าเบาๆนะครับลองรีดดูนะฮะนี่เราทำให้ดูทุกอย่างคุณผู้ชมรีดให้ดูอ่ะเดี๋ยวให้พี่มอลลี่รีดให้ดูนิดนึงต้องใช้เบอร์หนึ่งหรือสองมีสองเบอร์นะฮะกดง่ายแป๊บเดียวนับแบบ20ถึง25 30วินาทีออกมาเลยใช่กระเป๋าแต่มีปัญหาไม่ทำลายเลยเขาไม่ขึ้นเงาเขาไม่ขึ้นเงาปกติแล้วคุณรีดทั่วไปแม้แต่ไปจ้างเขารีดดีๆอ่ะขึ้นเงาแล้วจ้าโอ้อันนี้เรารู้แล้วเราสามารถทำความสะอาดเองได้ที่บ้านครับเดี๋ยวเราไปดูปัญหาผ้าต่างๆกันดีกว่าว่าหลายๆคนเนี่ยเคยจะเจอปัญหาเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับระหว่างที่เรารีดไปตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับไปดูพร้อมๆกันเลยฮะต้องบอกเลยว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะนะคุณพี่มีปัญหาอะไรกับการเลื่อนผ้าบ้างเมื่อยแน่นอนแหละมันเมื่อยมันปวดหลังมันเมื่อยแบบเดิมๆเนาะคือเราต้องยืนรีดนานๆเนี่ยขาแข็งอะไรแข็งได้ครับนะฮะระหว่างนี้ก็ต้องบอกว่าให้พี่มารีดไปเดี๋ยวเรามาลองรีดแบบเดิมๆดูบ้างดีกว่านะฮะแต่ว่าใน VTR เห็นนะเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเหนื่อยเหมือนคุณพี่ใน VTR หรือเปล่าดูสิมันต้องกลับด้านใช่ไหมฮะใช่เนี่ยผ้าชีฟองเนี่ยใดๆยังไงก็ไม่น่าจะฟูฟองได้แน่นอนถูกต้องไม่ละพอมันเสร็จแล้วอ่ะเป็นไหมพี่ต้องรีดอีกหนึ่งรอบใช่มันยับมันมีส่วนยับของมันอีกสุดเพิ่งเกิดขึ้นสดๆเลยเมื่อคืนใช่เพราะเราหมุนแล้วหมุนอีกไงพอเรียบตรงนี้เรียบกลับมาอีกด้านนึงเอายับแล้วตาที่รีดผ้าเป็นแบบสั้นอ่ะแบบพื้นอ่ะไม่ได้แบบอย่างเงี้ยมันโดนกับพื้นข้างล่างมันก็จะยับง่ายขึ้นด้วยแล้วชุดเราไหนจะยาวไหนจะอะไรมากมายไม่ได้แล้วต้องบางทีเตารีดไอ้น้ำแบบเนี้ยนะคุณผู้ชมน้ำพุน้ำเปียกเสื้อเลยนะเปียกค่ะโอ้ลองดูไหมฮะอ่ะให้คุณตายลองเนี่ยข้างหลังมันก็จะยับแล้วอะใช่แต่ถ้าแต่สมมติคนถนัดแบบเนี้ยก็ถนัดนี้ได้ก็ต้องใส่ผ้าแบบนั้นแล้วหมุนไปหมุนมายับอีกมันไม่ลำบากอะแล้วคือเราขี้เกียจไงเราก็จะรีบแบบนิสัยเสียแบบนี้ใช่เพราะว่าความรวดเร็วข้างหน้าเรียบข้างหลังเป็นรอยยับยิ่งรีบรีบอะคุณพี่ยิ่งรีบยิ่งช้าใช่เราว่ามันก็จะยิ่งยับตัวนี้ใช้เวลานานมากหนักนะหนักมากเลยนี่คือจะเป็นสมัยรุ่นใหม่แล้วนะรุ่นใหม่แล้วนะยังหนักอยู่อะปุ๊กปิ๊กแบบนี้ไม่โอเคเรามาลองแบบตัวนี้ที่หลายๆบ้านน่าจะมีกันนะครับแบบนี้นะแบบนี้จริงๆแล้วเขาก็ฮิตกันช่วงนึงเนาะอืมใช่แต่ว่าปัญหาของเขาอะเป็นยังไงบ้างตัวนี้เคลื่อนย้ายไม่สะดวกจริงๆตัวนี้เขาเหมาะกับการที่รีดผ้าหลายๆตัวรีดเยอะๆรีดเป็น10 20ตัวเหมือนเขาเรียกว่าร้านรีดผ้าแบบนั้นครับความถนอมผ้ามีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาพกผ้าไปไหนไม่ได้อย่างที่บอกเห็นไหมเนี่ยทำไมใส่สั้นเช่นนั้นถ้าเทียบกันกับตัวนั้นเนี่ยคือนี่ยังไม่ทันได้หมุนมาอีกด้านนึงก็จะตึงอยู่แล้วอ่ะคุณนี่เหมือนท่ออะไรก็ไม่รู้นะคุณพี่นะใช่แล้วก็บางยี่ห้อในตรงนี้เนี่ยร้อนมือนะมันระลงระยางเหมือนเรากำลังให้น้ำเกลืออยู่ยังไงก็ไม่รู้นะคุณพี่นะมันอยู่โรงพยาบาลนิดนึงค่ะเพราะว่าไหนจะเสียบไหนจะเซ็ตเอาน้ำไปเติมเป็นหม้อกว่าจะกลับหนักมากเลยนะเนี่ยแล้วก็ต้องลากอย่างเดียวอย่างเงี้ยถ้าสมมติอยากจะพกไปที่ทำงานไม่ได้ไหมไปเชียงใหม่ได้ไหมอ่ะได้ไหมไม่คือลำบากมากคือมันจะลำบากลงเรือดีกว่าไปเสม็ดฉันอยากแบบว่าเฮ้ยคืนนี้ฉันจะออกไปปาร์ตี้นะหรือว่าไปกินข้าวไปเดทน่าจะเอาหนุ่ยลงเรือน่าจะเปลืองตั้งแต่ค่าแอดวานซ์กระเป๋าขึ้นเครื่องแล้วล่ะค่ะแต่ตัวนี้ลงเรือได้คุณพี่เรามาดูแนะนำสินค้าด้านหน้ากันดีกว่าเฮ้ยมันเอาลงกระเป๋าได้เลยอ่ะได้เลยไม่เปลืองเนื้อของกระเป๋าเลยได้ไหมคุณพี่สบายนึงจะลองดูว่ามันใส่เอากระเป๋าใบเล็กดีกว่าคุณพี่เพราะว่าเวลาเราแบบว่าพกง่ายดายถูกไหมสามารถใส่กระเป๋าได้นะครับปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กขอบคุณนะครับเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวแบบคืนนึงเนาะหรือว่าคืนเดียวเอากระเป๋าใบเล็กไปพอถูกต้องใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้เดี๋ยวก่อนแค่นี้มันก็แน่นแล้วนะใส่ได้หรอได้ลองดูใส่ไปดูก็ได้ครับใส่ไปได้ด้วยอ่ะได้เป็นไงจะเอาอันนี้ไปอีกก็ยังได้อุ้ยคุณผู้ชมหรือจะเอาดิบปักเราขาดไม่ได้ค่ะเอาไว้ฉันจะไปฮ่องกงไปเกาหลีไปเกาหลีลุย
ก็บได้ลงเรือได้ด้วยลงเรือได้ด้วยสปีดโบ๊ทนะใช่ค่ะเออตายแล้วชีวิตดีไปพกได้เลยมันจะดีอ่ะนะสบายมากดีจังเลยคืน2คืนใบนี้ใบเล็กไปได้เลยเรามาดูกันดีกว่าว่าเสร็จนี้คุณพี่ให้อะไรต่ายกับคุณผู้ชมกันบ้างอันดับแรกเลยตัวนี้อันนี้ตัวนี้อะไรฮะถุงมือกันความร้อนนะคะเวลาเรารีดเนี่ยจะสบายจะสะดวกใส่แบบนี้ง่ายๆเลยนะคะถุงมือกันความร้อนตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับเอาไว้เสียบปลั๊กไปใช้ได้ทั่วโลกเป็น universal สามารถพกไปได้ทั่วโลกทั่วโลกเลยนะแต่ว่าแนะนำให้ใช้กับแอดโฮมของเรานะอย่าไปเที่ยวเสียบกับพวกใดเป่าผมแบบนี้เราไม่แนะนำนะคะคุณผู้ชมอันนี้อีกอันนึงค่ะเป็นแปรงถนอมผ้าสำหรับเวลารีดกับที่นอนหมอนมุ้งผ้าม่านใดๆตัวนี้เป็นตัวช่วยเก็บสิ่งสกปรกให้ติดมาอยู่นี้ได้ครับและตัวเครื่องเราแนะนำนิดนึงเรามีสายความยาวประมาณเท่าไหร่คุณพี่ 1.8 เมตรค่ะยาวเพราะฉะนั้นจะซอกซอหรือใดๆเนี่ยได้หมดเลยครับผมใช้งานง่ายมาคือเราได้ไปเริ่มแรกต้องทำยังไงก่อนเริ่มแรกคือตรงนี้จริงๆอ่ะเราสามารถแกะตรงนี้ออกก่อนเนาะแล้วก็ เสียบปลั๊กรอไว้นะคะตอนที่ระหว่างรอเนี่ยเราสามารถเอาอันนี้ถอดออกไปเติมน้ำได้เลยเติมน้ำยังไงอ่ะเติมน้ำยังไงอ่ะเปิดเลยค่ะเปิดจุดตรงนี้ค่ะคุณตรงนี้หรอใช่เปิดนี่แค่นี้หรอแค่นี้เหมือนเปิดฉีดน้ำแบบนี้เลยเราไปลองใส่ก๊อกหรือว่าเอาขวดน้ำมาเติมก็ได้ปิดให้สนิทค่ะเสร็จปุ๊บปิดให้สนิทโอ้คุณผู้ชมแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ได้เลยวางปุ๊บดันให้มันแน่นแค่นี้แล้วก็เปิดใช้นี่คือมันเป็นอย่างนี้หนึ่งหรือสองแค่นั้นเองแล้วคือไอ้น้ำของเขาก็จะออกมาตรงนี้จะออกเลยใช่คุณผู้ชมข้อดีของเขานอกจากในส่วนของการรีดเสื้อผ้าได้แล้วเขายังทำความสะอาดสิ่งต่างๆในบ้านได้ที่มีพวกว่าเชื้อไรนะฮะไรฝุ่นนะแบคทีเรียอะไรได้บ้างที่นอนได้ไหมที่นอนได้นะฮะผ้าม่านได้ผ้าม่านได้อยากรู้แล้วว่าทำยังไงไปดูภาพกันไหมฮะได้ไปดูภาพกันนิดนึงดีกว่านะฮะบนเตียงนี่หรออุ้ยอันนี้ชอบจังเลยอ่ะเครื่องเนี้ยเดี๋ยวหมดรายการเดี๋ยวจะช้อปปิ้งแล้วนะฮะช้อปเลยค่ะช้อปเลยว่ะคือตอบโจทย์มากเลยอ่ะเอาจริงไม่ต้องอยู่คอนโดไม่ต้องชอบเดินทางอยู่บ้านอ่ะก็ได้เพราะว่าบางทีเรามันพกไปนู่นพกไปนี่ใช่แม่บ้านที่อยู่บ้านเนี่ยต้องคอยซักนั่นนี่โน่นเนี่ยอย่างที่บอกค่ะผ้าม่านใหญ่มากไม่สามารถลงเครื่องได้อยู่แล้วถูกต้องบางทีนะเช้าๆคุณสามีบอกว่าเธออีกหนึ่งสองนาทีอ่ะฉันจะต้องออกจากบ้านแล้วไม่ทันแล้วรีเสื้อให้หน่อยไม่ทันเพราะแต่มันต้องมานั่งเสียบปลั๊กแล้วก็ต้องรออุณหภูมิวอร์มอีกแบบตอนแบบเก่าใช่กว่าจะร้อนใช้เวลาอีกตรงนี้ไม่ต้องรอเลยใช่ไหมไม่ต้องรอค่ะ30 วินาทีเท่านั้นหยิบรีดพึดหนึ่งนาทีเสร็จอ่ะคุณสามีใส่ได้เลยแล้วก็ออกจากบ้านคุณสามีรักคุณสามีหลงก็เป็นเคล็ดลับอย่างนึงก็ดีนะจริงทุกอย่างมันเกี่ยวโยงกันหมดอ่ะเนาะใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้เขารีดอะไรอยู่ของพี่หมอนค่ะหมอนได้อะใช่หมอนได้คือถ้าเป็นคนขี้เกียจอย่างเราไม่ค่อยซักไม่ค่อยออกไปตากแดดเพราะบางทีเราอยู่คอนโดแดดส่องไม่ถึงระเบียงเราก็สามารถตรงนี้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลังจากพอทำเสร็จปุ๊บตบๆใช้ได้เลยครับผมเน่ต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่าเพียงแค่กดปุ่มเดียวเอาอยู่เลยแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่ารีดลื่นไม่สะดุดเลยถูกไหมฮะกำจัดไรฝุ่นได้อีกฆ่าเชื้อโรคพวกภูมิแพ้เนี่ยหลายคนเป็นนักต่อนักแล้วนะฮะแล้วก็ดีมากเลยนะให้คุณลูกคุณหลานเนี่ยไปใช้หอพักอพาร์ตเมนต์ได้ใช้ง่ายสะดวกปุ่มเดียวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงจบเลยค่ะปลอดภัยด้วยใช่ไหมฮะการใช้งานไม่อันตรายไม่อันตรายค่ะเขากินไฟน้อยมากน้อยมากไม่ถึง 1,000 วัตต์นิดเดียวเองอ่ะประมาณ700ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ทำลายเนื้อผ้าด้วยใช่ไหมฮะใช่ข้อดีของเขาคืออย่างที่บอกเครื่องรีดถนอมผ้าไอน้ำแบบพกพาครับการรีดเรียบเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความร้อนของหน้าเตาแล้วก็แรงกดทับครับเรียบด้วยพลังไอน้ำที่มันออกมาแบบพุ่งระดับนาโนเพราะฉะนั้นเสื้อไม่เปียกครับผมเสื้อไม่เปียกเลยนะฮะโอ้โหดีมากเลยแล้วไม่มีไอ้น้ำไม่เขาเรียกไม่มีน้ำไม่หยดใช่น้ำไม่หยดหลายๆรุ่นก่อนนั้นนี่ถ้าคุณผู้ชมเคยใช้มันก็จะมีปัญหามีความเปียกเสื้อเปียกนะเปียกเสื้อผ้าได้ประมาณนี้พอตัวนี้เนี่ยมันไอ้น้ำมันจะออกระดับนาโนนาโนคือเล็กมากๆคือนาโนคืออนุภาคเล็กๆเล็กมากๆและอะไรที่มันเป็นเอกสิทธิ์ของในส่วนของแอดโฮมนะครับตัวไหนตรงไหนฮะที่ความพิเศษที่แตกต่างจากตัวความที่มีไอ้น้ำระดับนาโนปกติโดยทั่วไปแบรนด์อื่นๆเนี่ยอาจจะยังทำไม่ได้และตัวนี้เนี่ยตัวความหน้าร้อนไม่ได้ร้อนตรงนี้นะคะจับได้เห็นไหมมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวร้อนเนี่ยร้อนจากฮีตเตอร์ข้างในที่มันส่งมาเป็นระดับนาโนปุ๊บแล้วไอ้น้ำที่พุ่งแรงเดี๋ยวให้ดูอีกทีให้ดูก่อนอ๋อออกแล้วพุ่งแรงมากคือเขาออกเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมแต่เป็นนาโนคือไม่เป็นแบบน้ำหยดๆถูกไหมใช่น้ำไม่หยดค่ะเขาจะทำความสะอาดไปทำประโยชน์ในเรื่องของการรีดผ้าได้เร็วครับรีดลื่นรีดง่ายสะดวกประหยัดเวลาผ้าไม่ขึ้นเหงาถูกต้องครับเรื่องไม่ขึ้นเหงาเนี่ยสำคัญมากนะเป็นเหงาแล้วไม่สวยงามอันนี้คืออะไรครับพี่
ความแตกต่างความแตกต่างของความเขาเรียกว่าความแรงของไอ้น้ำที่ออกมาอ๋อเป็นที่มีความเป็นนาโนใช่ความเป็นนาโนจะสังเกตเห็นว่ามันจะละเอียดกว่าไอ้น้ำของเราจะละเอียดกว่าแล้วก็พุ่งแรงความแรงกับความร้อนที่ออกมาเนี่ยมันจะไปช่วยขยายเนื้อผ้าจากที่ยับยับย่นย่นเนี่ยให้มันตึงแล้วความเรียบมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมครับเอาเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองรีดกันในส่วนของโซฟาได้ไหมคุณพี่ใช่แต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมอย่าลืมใส่หัวแปรงตัวนี้ด้วยนะเออหรอไม่กี่แต่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มันอาจจะมันทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้แต่มันจะไม่เก็บอ๋อมันไม่เก็บพวกไม่เก็บฝุ่นใช่บางทีหลายคนน่ะมีสัตว์เลี้ยงไงแล้วไปฝังอยู่ตามโซฟาไงขนเขินได้ๆเอาออกได้นะคะนี่เปิดนะได้ครับเบอร์สองเลยเบอร์สองเลยนะนี่คุณผู้ชมนอกจากรีดผ้าได้แล้วเขายังสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคต่างๆกำจัดไรฝุ่นต่างๆได้แล้วก็ใส่หัวไปตรงนี้แบบนี้ใช่มันจะช่วยเก็บได้แล้วอย่างเงี้ยโซฟาเราจะเสียหายไหมไอ้น้ำมันจะไปกระจึกกระจึกกระจึกโดยไหมจ๊ะเสื้อผ้าเราเสียหายไหมคะเสื้อผ้าเราไม่เป็นไม่เสียเห็นไหมพวกผ้าชีฟองผ้าเนื้อบางใดๆไม่เสียนิดหนาขนาดนี้ไม่มีทางเสียแน่นอนค่ะตอบโจทย์ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างตัวนี้ล่าสุดลูกค้าน่าจะปรับปลื้มนะฮะปรับปลื้มยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นแม่บ้านที่ใช้เวลาแบบเร่งรีบด่วนใดๆเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนอยากพกไปเที่ยวก็ได้จริงๆนะคือหลายๆคนเหนื่อยกับการทำความสะอาดบ้านเยอะเดี๋ยวฉันก็ต้องถูบ้านรีดผ้าซักผ้าอีกต้องมานั่งรีดผ้าแล้วคุณผู้ชมน่าจะเป็นเหมือนตายคือทำได้ทุกอย่างนะครับในงานในบ้านแต่เกียรติที่สุดก็คือการรีดผ้าการรีดผ้าเอาจริงๆไปเสิร์ชเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะสิบอันดับงานบ้านที่แม่บ้านเบื่อที่สุดคือการรีดผ้านะคุณมันเสียเวลามากมันยากมันเหนื่อยมันลำบากมากหลายๆคนไปจ้างนะเดี๋ยวนี้แพงมากเลยคุณพี่แพงมากคือแบบว่าเหมาแล้วนะเป็นเดือนยังแพงเลยรีดผ้าแล้วตัวละเป็นสิบบาทถูกต้องแล้วรีดมาเคยมีปัญหาแต่เคยเจอแต่เลิกรีดจ้างรีดเลยครับเป็นยังไงคะเสื้อสีตกแล้วก็พังใช่เพราะบางทีมันมีความเออร์เลอร์ความเป็นไปได้ของการที่เสื้อผ้าเราจะเสียหายแปลว่าการรีดผ้าด้วยแอทโฮมเขาไม่ทำให้สีของเราผิดเพี้ยนใช่ค่ะมันจะคีปให้เสื้อผ้าเราสีสดใหม่อยู่เสมออ่าไม่ทำลายไม่ทำลายเนื้อผ้าถนอมผ้าว่าอย่างนั้นเถอะถนอมผ้าถูกต้องค่ะนะฮะเพราะมันไม่ได้การรีดโดยการกดทับมันเป็นการขยายเนื้อผ้าที่ยับยุยี่เป็นหยักๆอย่างเงี้ยให้เขาตรงง่ายดายเดี๋ยวได้เตรียมไตให้ตัวนึงนะคะเดี๋ยวไตจะลองขอรีดดูแต่รู้สึกว่ามันสนุกอ่ะมันทำให้การทำงานความสะอาดบ้านโดยเฉพาะการรีดผ้าของคุณเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปเอาจริงๆนะเพราะมันเร็วแล้วมันคือไม่เมื่อยมือแล้วก็ทั้งสำคัญว่าคือมันแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดไม่ต้องนั่งคอยกลับนู่นกลับนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่เดี๋ยวจะลองผ่านไปฝั่งนู้นกันนะครับระหว่างนี้นะฮะก็ให้คุณพี่รีดไปเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปฝั่งนู้นนะฮะขออนุญาตนะครับอ่ะป่ะเรื่องสูตรเป็นอีกเรื่องนึงที่ต่ายไม่เคยรีดเพราะว่ากลัวสูตรพังคุณผู้ชมกลัวสูตรพังมากๆเลยนะฮะเพราะว่าซื้อมาแพงแล้วก็ไม่กล้ารีดแล้วก็งกไม่อยากไปเสียตังค์จ้างทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้รีดแต่ต้องบอกว่าเราลองรีดได้สูตรแพงๆได้เลยใช่ไหมฮะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองคุณพี่ปกติใช้เบอร์หนึ่งก็ได้ค่ะเบอร์หนึ่งคือจะบอกว่าถ้ารีดไม่ดีอ่ะเตารีดทั่วไปหรือว่าไปจ้างเขาอ่ะขึ้นเงาได้เลยเนาะคนพี่ปิ่นเนาะใช่เออมันเงาอุ้ยนี่ไม่เงาไม่เงาเรียกและสีอ่ะไม่เพี้ยนเตารีดแต่มันทำให้สีเพี้ยนได้ทั้งเงาแล้วก็สีไม่ปกติว่าจะรอให้สีปกติตกใจไปแล้วนะครับนึกว่ากินสีไปแล้วนะฮะ นึกว่าพังไปแล้วใช่แต่มันต้องรอไงแต่อันนี้ไม่เป็นสูตรเราตัดมาแพงนะหลายพันกระดุมทับได้ไหมลองดูเลยค่ะคุณตายลองดูเป็นยังไงว่ามันสมูทมันไม่มีสะดุดเลยอ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่ากระดุมจะเสียหรือจะหลอมละลายไม่มีนะคือถ้าเตารีดทั่วไปคุณต้องถูไปอย่างเงี้ยถูไปกลับแล้วกลับอีกแล้วกลับมาถูที่เดิมเพราะมันยากอีกแต่ตัวนี้ฟึบเดียวฟึบเดียวนี่คือต่ายวันนี้เป็นการรีดผ้าครั้งแรกด้วยแอทโฮมนะครับแต่ว่ามันง่ายดายมันสะดวกสบายลองใช้แบบที่ใช้ต้องใช้ถุงมือไหมแต่ไม่เคยใช้เลยลองดูถุงมือเราต้องใช้ส่วนไหนด้านหลังได้เลยค่ะวางด้านหลังด้านหลังอย่างนี้ก็ได้เผื่อบางคนถนัดแบบนี้ค่ะนะคะไอ้ตรงนี้มันต้องระวังไหมฮะไม่ค่ะโดนได้เลยได้เหรอไอ้ตรงผ้าข้างในนี่ที่มันบางๆนะได้เลยค่ะได้เลยซับได้ค่ะเอาที่ซับในได้เออเขาไม่เงาจริงๆนะค่ะปกติข้างในก็ต้องเงาแล้วนะเออได้หรือไม่ข้างหลังข้างหน้าจะไปเป็นรอยอยู่ข้างหลังขอดูด้านหลังได้ไหมฮะได้ค่ะมาเรามาลิ้นด้านหลังกันได้ดีกว่านี่ก็จะถนัดบางคนก็ถนัดอย่างนี้มือเราโดนนะสองข้างแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะมือแตะอยู่ในนี้แล้วก็ค่อยๆรูดได้เฮ้ยมันง่ายอ่ะพี่คุณผู้ชายที่ไม่ชอบรีดผ้าก็เอาไปช้อปปิ้งได้เนาะใช้ได้เนาะได้เลย
เร็วๆนะอย่างเงี้ยพวกเสื้อนักบอลกางเกงนักบอลถ้ามันหยาบมันรีดได้มาผ้าบางๆแบบนั้นอะได้เลยค่ะพวกผ้ามันพวกบางๆอะไรก็รีดได้เลยอยากเอาผ้าไปตะไคร่ตะไคร่แบบนั้นอะขอลองได้ไหมฮะนั่นๆตัวนั้นนะฮะขอบคุณนะครับตัวนี้ก็เหมือนน้ำใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าน้ำมันหมดมันก็จะตึ๊กๆๆมันก็จะเป็นการเตือนของเรานะครับเดี๋ยวเราจะทำการรีดนะครับในส่วนของผ้าไหมพรมกันด้วยนะคะคุณผู้ชมผ้าไหมพรมนี่นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นปัญหาเหมือนกันเนาะบางทีมันรีดลำบากเพราะมันหนามากใช่ไหมคุณพี่ผ้าไหมพรมใช่ค่ะมันหนามากแล้วก็เกิดกลิ่นอับได้ง่ายด้วยเออกลิ่นอับนี่ต้องบอกว่าข้อดีนะครับนี่เราดูการเติมน้ำก่อนนี่เติมง่ายเนาะเติมแบบนี้เลยเติมแบบนี้ได้เลยน้ำก๊อกได้เลยไหมฮะน้ำธรรมดาที่เป็นน้ำสะอาดปกติค่ะเราต้องใช้น้ำยารีดผ้าไหมถามจริงไม่จำเป็นแล้วก็เป็นข้อห้ามด้วยเพราะว่าถ้าไปใส่เนี่ยมันเป็นสารเคมีเพราะฉะนั้นตัวความร้อนที่ดึงไปมันจะทำให้เครื่องเราอะมันเสียดีนะที่แต่ถามคุณพี่ไม่ต้องใช้พวกน้ำยารีดผ้านะคุณผู้ชมหลายๆคนเลยแต่งใจว่าเฮ้ยทำไมของเรารีดง่ายใช้น้ำยาหรือเปล่าไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ค่ะแนะนำถ้าเกิดอยากให้ผ้าห่อฟอกกี้ข้างนอกฟอกกี้กับตัวเสื้อแต่อย่าไปใส่ในตัวกระป๋องใช่แล้วกระป๋องน้ำของเขาอืมโอ้ยเป็นผ้าคล้ายๆตัวที่ตัดกันแล้วเดี๋ยวจะรีดให้ดูใช่ใช่นะฮะโอ้โหผู้ชมนี่คือปัญหาเยอะมากในการรีดนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวแต่ลองรีดตัวไหมพรมไปมีตัวไหนที่แบบยับๆมั้ยเดี๋ยวแต่จะลองรีดดูนะฮะขอแบบผ้ายับๆเลยนะฮะนี่เดี๋ยวลองขยับให้เลยหรองี้แหละเนาะนะเพราะว่าเรารีดหลายตัวแล้วเมื่อกี้ขณะที่พี่มอลลี่รออยู่ฝั่งนี้รีดหมดตู้แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวใครฝั่งไหนทีมงานเรามีเสื้อผ้ายับยับนะส่งมาให้ต่ายได้นะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมมีรออยู่ตรงนี้ก่อนนะนี่นะครับได้ค่ะใช้ผ้าถุงมือไหมถุงมือก่อนนะถุงมือได้นะถุงมือมันจะทำให้เรียบแล้วก็ไม่ร้อนมือเราด้วยเอาด้านหลังได้เลยมาหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมได้เลยค่ะข้างหลังรีดยาวมาเลยเอายาวแบบนี้ค่ะถึงสุดไปเลยค่ะอย่างนี้เหรอฮะลงไปพร้อมกันอ๋อลงไปพร้อมกันอุ้ยเร็วมากเลยเร็วไหมรื้อเดียวเท่านั้นด้านนี้ได้มาถ้าเราไม่ได้ได้ค่ะได้เลยกระดุมได้ทับกระดุมได้เนาะกระดุมได้เลยนี่นะข้อห้ามคือไม่ให้ใส่ถุงมือนะคุณผู้ชมไม่ใส่ถุงมือไม่ให้ใส่น้ำยาถูกไหมใช่มันรีบมันอยู่ใช่อยู่เลยช้าๆเนิบๆไปค่ะรีบไปให้สุดนะจริงๆ2ครั้ง2รอบก็พอแล้วอ่ะเป็นไงแล้วเร็วมากเร็วเอาเสื้อยืดได้มั้ยแต่ว่าเสื้อยืดตรงนี้แขนยังไม่ได้รีดเลยนี่มาฝั่งนี้แขนแล้วมีแบบลายการ์ตูนปุ๊บปิ๊บด้วยมันจะหลุดมั้ยนี่ไม่หลุดค่ะไม่หลุดรับรองนี่ลองมาดูกันนิดนึงนะครับแบบนี้นี่นะคุณผู้ชมยับมากอุ๊ยแป๊บเดียวแล้วนะเรียบมั้ยคะใช่แล้วตรงที่จับเนี่ยคือบอกเค้าทํามาเหมาะกับสรีระศาสตร์ของมนุษย์ในการจับด้วยนะฮะแต่ไม่เคยทำเลยอ่ะคุณพี่มันจะมีความโค้งพี่มีเทคนิคไหมอ่ะคุณพี่ลองดูเดี๋ยวคุณพี่จะสอนป่ะคือครั้งแรกๆเนี่ยบอกอาจจะแบบงงนิดนึงแต่ทำไปมาไปมาจริงๆตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้ถุงมือค่ะอ๋อไม่ต้องใช้ถุงมืออ๋อไม่น่าแต่ลืมจับกรีบอ๋อโอเคนี่ค่ะค่อยๆรีดไปทับหมีตรงนี้ไปได้เลยรีดแบบตึ๊กๆๆๆอย่างนี้ก็ได้เนาะใช่ค่ะเนี่ยค่อยๆเก็บไปนะคะเนี่ยเสื้อแบบเนี้ยจะบอกว่าเป็นเสื้อยืดแบบหนารีดยากมากจริงๆถ้าเสื้อยืดแบบหนาๆบางๆรีดง่ายกว่าคุณผู้ชมเคยมีไหมเสื้อยืดแบบนี้นะมันปัญหาเลยโอ้โหเร็วเลยอ่ะข้างล่างยับมากคุณพี่เอาต่อเลยข้างล่างยับมากเอาต่อเลยข้างล่างเนี่ยเต็มเลยคุณผู้ชมเนี่ยเป็นไงคะมันเร็วมากเลยนะเร็วไหมแล้วมันเมื่อยมือนะคุณพี่ไม่เมื่อยเพราะว่าความหนักของเขาไม่ถึง1กิโลกรัมค่ะประมาณ700กรัมคุณผู้ชมระหว่างที่พี่ปิ่นรีดไปต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอบโจทย์มากใครที่อยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดหรือว่าใครที่ชอบรีดตัว1ต่อวัน1นะตอนเช้าก่อนไปทำงานก่อนไปข้างนอกเหมือนตายนะตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาไม่กินไฟแล้วก็2คือเหมาะกับคนที่ท่องเที่ยวเพราะรุ่นนี้ทำออกมาสำหรับคนที่ช่องท่องเที่ยวถ้าคุณพกเตารีดปกติไปพกที่รองรีดไปพกในส่วนของเตารีดแบบแนวตั้งไปมันพกลำบากมากนึกภาพง่ายๆอย่างสมมติตายไปเที่ยวทะเลนะครับข้ามเรือไปเสม็ดคุณไม่สามารถพกเครื่องแบบนั้นไปได้แล้วก็ลำบากลำบนเพราะว่าเสื้อผ้าที่คุณพกไปมันยับแล้วจะใส่ออกไปยังไงล่ะมันดูไม่ดีดูไม่สุภาพนะดูไม่พิศวาสเหรอเสื้อยับยับมันดูสกปรกอ่ะเนาะคุณพี่เนาะนะฮะแล้วก็นี่เลยสามารถหยิบออกมาเครื่องนี้เราพกใส่กระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าสะพายแล้วก็รีโอเร็วแล้วนี่ยังพูดไม่หมดเลยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยให้คุณต่ายพูดจะเก็บข้างหลังอีกเก็บข้างหลังนะฮะนี่แหละคุณผู้ชมคือต้องบอกเลยนะครับว่าสามารถใช้งานแล้วเหมาะกับคนยุคปัจจุบันทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายทั้งพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่ก็เหมาะมากๆการรีดผ้าจะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปวันนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามาพร้อมกับความคุ้มค่าราคานี้ต้องบอกว่าใน
ม่ได้ในห้างนะไม่ได้ค่ะแอดโฮมมีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำแต่ราคาแพงกว่านี้เป็นพันบาทแล้ววันนี้นะครับได้เครื่องนี้ไปรับประกัน1ปีด้วยมีของแถมด้วยนะครับเป็นถุงมือนะฮะแล้วก็เป็นตัวปลั๊กต่อนะครับสามารถเอาไปใช้ได้กับต่างประเทศด้วยนะฮะปลั๊กต่างๆใช่หัวแปรงด้วยหัวแปรงเราก็ให้หัวแปรงไปอีกนะครับคุ้มมากต้องบอกเลยวันนี้นะฮะเปิดตัวครั้งแรกด้วยใช่ค่ะนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นสินค้าถ้าคุณไปรีเสิร์ชนะจะบอกเลยว่าคนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของแอดโฮมอ่ะใช้งานยาวนานหลายปีแล้วก็ปรับปรุงมากแล้วก็ต้องบอกว่าแอดโฮมเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเครื่องผลิตนะคะในส่วนของที่หนีบผมชื่อดังจะเป็นอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ยาสีฟันชื่อดังด้วยฉะนั้นคือเครื่องคุณภาพหายห่วงหายห่วงแน่นอนค่ะก็หนึ่งปีเนาะเรารับประกันเรารับประกัน1ปีแน่นอนโอ้เร็วมากเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วอ่ะมันตอบโจทย์เลยลืมการรีดผ้าแบบเดิมๆได้เลยนะคะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าชีวิตเราจะง่ายมากยิ่งขึ้นง่ายมากๆประหยัดเวลาสะดวกสบายพกพาสะดวกด้วยเวลาเราทำงานเหนื่อยๆมากลับบ้านดึกๆอื่นๆพรุ่งนี้เรายังไม่ได้รีดเสื้อผ้าไม่มีเวลาทำยังไงล่ะต้องปกติมันต้องตื่นเหรอเป็นชั่วโมงเหรอต้องปกติก่อนอันนี้จะเป็นห่วงแล้วต้องตื่นก่อนเวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงเพื่อที่จะต้องตั้งตั้งเครื่องรีดเนาะร้อนอีกใช่ร้อนอีกเหนื่อยอีกพอดีกว่าจะได้ไปทำงานโซมค่ะถูกต้องถูกต้องไปสายด้วยใช่ไปสายด้วยนะครับนี่ถ้าสมมุติว่าคุณต้องใส่แบบยูนิฟอร์มแล้วจะบอกว่าชุดชั้นไม่ได้ยับไม่ได้รีดไม่เป็นไรคุณใส่ไปก่อนถ้าคุณขับรถแล้วคุณก็เอาไปรีดที่ทำงานได้ใช่ฟิตนงฟิตเนสอะไรที่ว่าเราไปอาบนงอาบน้ำหลังออกกำลังกายเสียบปักรีดได้เลยโอ้จริงๆบางทีเราใส่ตัวเดิมบางทีเราไปออกกำลังกายเราเปลี่ยนชุดฟิตเนสใช่ป่ะแต่เราใส่เสื้อตัวเดิมแขวนเอาไว้เอายับทำไงพับในกระเป๋าออกมารีดได้ที่ฟิตเนสเขามีปลั๊กไฟอยู่แล้วใช่รีดได้เลยค่ะโอ้สะดวกสบายไปอีกวิธีอันนี้ดีอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเอางี้ดีกว่าให้คุณพี่ทั้งสองท่านฝากอะไรนิดนึงเริ่มจากพี่มอลลี่ฝากอะไรคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องรีดของถนอมผ้าแอทโฮมเนี่ยเน้นถนอมผ้าจริงๆค่ะก็คือที่สำคัญเนี่ยสามารถรีดได้กับทุกเนื้อผ้านะคะและที่สำคัญคุณสามารถพกพาไปที่ไหนได้ทุกที่ได้เลยค่ะขอบคุณพี่มอลลี่นะมอลลี่ให้แต่ทั้งตู้เลยขอบคุณนะคะพี่ปิ่นฝากนิดนึงค่ะฝากนิดนึงจริงๆเครื่องรีดแอทโฮมเนี่ยดีอยู่แล้วเรื่องคุณภาพนะคะแต่ตัวนี้สะดวกไปอีกกับการที่สำหรับมีผู้หญิงที่รัชเวลาที่ต้องไปนั่นไปนี่นะคะแล้วก็แนะนำในคนที่รักการท่องเที่ยวตรงกับชื่อเขาจริงๆ at home easy travel พกไปได้ทุกที่ทั่วโลกสะดวกพกพาง่ายแล้วก็น้ำหนักเบาค่ะครับคุณผู้ชมครับอย่าดูกันเพลินนะฮะโทรมาช้อปปิ้งได้เลยวันนี้สินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาย่อมเยาน่าใช้มากๆเลยต้องสอยสักตัวหนึ่งขอบคุณมากๆเลยครับพี่ปิ่นครับขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งคู่หนึ่งรอบนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดแล้วนะฮะแต่ว่ายังสามารถช้อปปิ้งได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมเราสามคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีฝากกันไว้ด้วยคุณผู้ชมครับกับเครื่องรีดไอ้น้ำถนอมผ้าแบบพกพาจาก At Home นะครับแถมถุงมือนะฮะกันร้อนไปด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยแถม Universal Travel Adapter นะครับไปต่อกับต่างประเทศได้เลยนะครับปลั๊กต่างๆมาในราคาที่พิเศษมากๆเลยนะครับจากแบรนด์ At Home ครับช็อป Channel ช่องทีวีช้อปปิ้งอันดับ1จากญี่ปุ่นมาถึงประเทศไทยแล้วด้วยความร่วมมือ3บริษัทหลักคือ Sumitomo, ICC และ Central คุณจะได้พบกับวาไรตี้รายการสดที่ช้อปปิ้งได้ตลอด24ชั่วโมงกับสินค้าที่หลากหลายในราคาที่พิเศษติดตามโปรโมชั่นคูปองส่วนลดได้ในแต่ละช่วงเวลาตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครที่ช็อป Channelพบกับชั่วโมงแห่งความคุ้มค่าช็อปสตาร์ Value สินค้ามากมายมาในราคาที่พิเศษสุดๆแน่นอนค่ะสังเกตง่ายๆถ้าแถบที่คุณเห็นนี้เป็นสีทองคือคุณผู้ชมได้เข้าสู่ช่วงเวลาช็อปสตาร์ Value แล้วสินค้าราคาพิเศษเฉพาะชั่วโมงนี้เท่านั้นค่ะสินค้าดีมีคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคาให้คุณได้ช้อปปิ้งได้ทุกช่วงเวลาตื่นตากับสินค้าคุณได้ไม่ซ้ำใครที่ช็อปชาแนลวันนี้กระเป๋าค่ะสวย
เบาไม่เป็นภาระราคาก็เบาไม่เป็นภาระกับช็อปสตาร์แวลูของเบกกี้รัสเซลในวันนี้นะคะค่ะแล้ววันนี้เป็นกระเป๋าหนังวัวแท้จ้าหนังวัวแท้จากอิตาลีค่ะมาด้วยกันทั้งหมดถูกต้อง 5,000 บาทยังไม่พอมีให้เลือก5สีมีกระเป๋าสตางค์ด้วยแล้วก็ช็อปสตาร์แวลูใบใหญ่นะคะส่วนที่ไม่ช็อปสตาร์ก็ใบเล็กกว่าต้องรีบดูรีบสั่งรีบจองเดี๋ยวหมดค่ะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการช้อปปิ้งกับ Shop Channel ทีวีช้อปปิ้งอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นให้คุณได้ช้อปสินค้าอย่างหลากหลายไม่เหมือนใครอัดแน่นด้วยคุณภาพทุกวันตลอด24ชั่วโมงสำหรับลูกค้าใหม่นะคะรับฟรีไปเลยบัตรของขวัญ Shop Channel มูลค่ารวม600บาทให้คุณได้ Enjoy ในการช้อปปิ้งในครั้งต่อไปค่ะどうもありがとうございますสวยที่ใส่สบายแล้วก็ราคาคุ้มค่านำมาฝากให้กับลูกค้าช็อปชาแนลทุกท่านเนี่ยค่ะได้ช้อปปิ้งกันราคาดีมากแล้วคู่นี้ที่นางแบบใส่สวยไหมคะคุณผู้ชมสวยมากเลยนะคะเก๋เลยอ่ะแล้วก็เวลาใส่เนี่ยก็จะทำให้เท้าของเราเนี่ยดูเพียวมากขึ้นวันนี้กับแบรนด์ Populare นั่นเองนะคะขายดีมากๆเลยที่ช็อปชาแนลที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ไม่ต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะอยู่ประเทศไทยก็สามารถช้อปปิ้งค่ะสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เสริมบุคลิกของทุกท่านที่ดูดีแบบนี้ได้ที่ช็อปชาแนลของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะชั่วโมงนี้ค่ะอยู่กับแคสเปย์วันรวีนะคะเป็น1ชั่วโมงเต็มวันนี้ค่ะที่เรามีรองเท้าเก๋ๆสวยๆใส่สบายแล้วก็ราคาคุ้มค่ามาฝากกับ Populare นั่นเองนะคะแต่ว่าจะมีคู่ไหนบ้างนั้นเหลือน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ชมภาพตัวอย่างก่อนเลยค่ะคู่แรกนะคะก็เป็นคู่ที่นางแบบเราสวมใส่มาโชว์กันให้ดูนะคะรหัส111036ค่ะเป็นส้นเตารีดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าใส่สมๆแล้วอึดอัดคู่นี้เป็นยางยืดด้วย3เส้นนะคะเหลือน้อยแล้วแล้วก็เหลือ2สีสีแดงแล้วก็สีม่วงนะคะ 1,780 บาทจาก 1,980 บาทค่ะอีกหนึ่งคู่คู่นี้ก็เป็นแบบรัดส้นเหมือนกันแล้วก็มากับส้นเตารีดนะคะซึ่งแนะนำเลยคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะสามารถใส่ได้แล้วก็ใส่สบายด้วยค่ะรหัส111034นะคะคู่นี้มีความเก๋มีความแฟชั่นเข้ามามี2โทนนะคะโทนดำแล้วก็น้ำเงินค่ะกับราคา 1,780 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะคะที่ขายดีตลอดการเลยลูกค้าของเราเนี่ยเรียกร้องนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะสำหรับคู่นี้ก็เป็นรองเท้าเปิดซ่อนนะคะด้านหน้าจะตกแต่งด้วยดอกไม้น่ารักฟุ้งฟิ้งมากเลยนะคะรหัส112077ค่ะปกติเนี่ย 1,990 บาทพิเศษช่วงนี้ 1,280 บาทเท่านั้นจำนวนจำกัดแล้วนะคะน่าจะเหลือ2สีแล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยคอลเลกชันใหม่จาก Populare นะคะเป็นแบบสวมเนาะมี2โทนแล้วก็สำหรับใครที่หน้าเท้ากว้างนะคะสำหรับคุณผู้ใหญ่ที่ใส่คัชชูแล้วมันแน่นจนเกินไปคู่นี้มีวัสดุที่เป็นผ้าด้านข้างที่มันยืดได้ด้วยนะคะ 1,680 บาทคุ้มมากๆเลยจาก 2,590 บาทค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะคะคู่นี้ใครต้องการให้เท้าเราดูเรียวยาวแล้วก็ใส่แล้วเรียบร้อยใส่ที่ทุกโอกาสนะคะเราก็เชียร์คู่นี้เป็นส้นตอรี่เหมือนกันแต่ว่าด้านหน้าจะมีการเปิดนะคะก็ใส่สบายมากๆเลยมีเทปโลโก้มีตีนทุกแกนนะคะให้ปรับระดับได้เนาะ 1,580 บาท2โทนนะคะเขียวกากีและก็แดงไวท์ค่ะวันนี้นะคะกับ Populare นะคะหลายท่านผู้ชมถ้าอาจจะอุ๊ยเคยผ่านๆเห็นโชว์แบบยังไม่ได้ช้อปปิ้งกันชั่วโมงนี้ต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละคู่แต่ละแบบแต่ละสีเนี่ยเหลือน้อยมากๆแล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะเป็นลูกค้าใหม่ยังไม่เคยช้อปปิ้งสินค้าดีๆแบบนี้ชั่วโมงนี้ก็ห้ามพลาดนะคะและผู้ที่จะมาแนะนำสินค้าดีๆกับเราในผู้ชมขาก็บินตรงมาเลยนะคะจากญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ชมมาแนะนำรองเท้าสวยๆราคาดีให้กับลูกค้านะคะขอต้อนรับลีซังค่ะสวัสดีค่ะโฮโยก็ใช่มาแล้ววันนี้นะคะน้องซิมน้องมาเป็นล่ามให้กับเรานะคะแนะนำตัวนิดนึงละกันค่ะลีซังはい、タイの皆さん、サワディーカー、日本から来ましたリーです。今回もですね、本当に履きやすくて足に優しい、しかも
お値段もお安くさせてもらってたくさんサンダル持ってきました。ただ残りが少ないんで早めにこの時間にたくさん買ってください。よろしくお願いします。ค่ะก็สวัสดีตอนเช้านะคะทุกๆคนนะคุณลีนะคะเป็นเพรสเดนนะคะจากแบรนด์ป๊อปปูลาเร่นะคะบินตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะเพื่อที่จะนำรองเท้านะคะสวยๆใส่สบายนะคะแล้วก็ราคาคุ้มค่านะคะมาฝากกันอย่าพลาดกันในชั่วโมงนี้ค่ะห้ามพลาดจริงๆเพราะอย่างที่บอกนะคะที่ญี่ปุ่นขายดีมากนะแล้วราคาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ในราคานี้ด้วย日本より安いんですけど、もうあんまり安くしすぎて、リーさんが痩せてきてます。はい。ยังไงคะที่ญี่ปุ่นนะคะแพงกว่านี้นะคะเป็นที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นราคาที่คุ้มค่ามากมากเลยนะคะคุ้มค่าจนกระทั่งคุณลีเนี่ยรู้สึกว่าแบบตัวแบบผอมมากตัวนี้เปล่าตัวนี้มาโอ้ยแบบว่าราคาดีขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องรีบช้อปปิ้งเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่ามารอบหน้าจะราคาได้ราคานี้หรือเปล่านะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากทีนี้บางท่านคุณลีขาเป็นลูกค้าใหม่ความพิเศษของแบรนด์ป๊อปปูลาเร่หรือว่าคอนเซ็ปต์หลักๆของแบรนด์เน้นอะไรบ้างはい、ポポラーレはですね、日本で、もう10年販売をしているブランドです。で日本で何が有名かというと本当に履きやすいで足っていうのは本当にあの体の全体重を支える一番大事な部分で本当にあのファッション性があっても足が痛くなる靴とかサンダルたくさんあるんですけれどもポポラーレはファッション性がありながら足に優しくて楽なそういうサンダルなので本当に履いてみてください。履いてみたら必ずまた履きたくなります。ค่ะก็สำหรับแบรนด์ป๊อปปูลาเร่นะคะมีมากว่า10ปีแล้วนะคะแล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเลยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าจุดเด่นของเขานะคะก็คือสวมใส่ง่ายถอดง่ายนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เท้าของเราได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะว่ารองเท้าคู่เนี่ยมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ถนอมเท้าของเราด้วยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเขาเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะแล้วก็มีรองเท้าแฟชั่นสวยๆนะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะใช่มีหลายสไตล์หลายแบบเลยนะคะจริงๆช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถซื้อได้หลายคู่ด้วยราคานะคะทีนี้คู่แรกมาเริ่มช้อปปิ้งกันดีกว่าเบลใส่อยู่แล้วนะคะลีซังค่ะใส่สีม่วงคือรุ่นนี้มี2โทนเหลือ2โทนละม่วงกับแดงใส่สบายมากนุ่มค่ะต้องสายรัดต่างๆเนี่ยมารู้สึกว่ามันนุ่มนวลไม่กัดไม่แข็งใช่ใช่これはですね今履いてる部分なんですけれども、あの一番上ですね、ここかな、見せますかね。はい。これ見ましょうか。これがこうしてこうしたら、はい。このゴムが4枚あるんですけれども、見てくださいね。このバックバンドと一番上の部分、この2箇所はゴムで伸びるので履きやすいし脱ぎやすいです。で、前の1つ2つは爪がもう前に行かないようにしっかり伸びないホールドされてます。はい。ค่ะเห็นเป็นรองเท้าแฟชั่นสวยๆแบบนี้นะคะเขาเนี่ยก็ยังใส่สบายอีกด้วยนะคะเพราะว่าจุดเด่นของเขานะคะก็คือด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นยางยืดนะคะใช่ค่ะเป็นยางยืดนะคะแล้วก็บริเวณอีกเส้นหนึ่งตรงนี้ใช่ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นยางยืดเช่นเดียวกันนะคะเพื่อทําให้เราเนี่ยสามารถสวมใส่นะคะได้อย่างสบายแล้วก็ถอดง่ายค่ะทีนี้2เส้นด้านหน้านะคะก็เป็นยางเหมือนกันแต่ว่าไม่ยืดนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะกระชับนะคะเท้าของเรานะคะเพื่อให้อยู่ในที่ของเขาแบบนิ้วเท้าไม่โผล่ออกมาเวลาสวมใส่ค่ะคือปกติเบลเป็นคนที่หน้าเท้ากว้างเท้าแบนๆกว้างๆเหมือนกันนะคะเวลาใส่รองเท้าเนี่ยบางทีมันก็จะแบบมันไม่ได้รูปที่สวยงามแต่คู่นี้เนี่ยด้วยความที่ตรงนี้มันไม่ได้ยืดมาก2เส้นนี้นะคะมันก็ทําให้เท้าของเราเนี่ยดูเรียวมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้อึดอัดเพราะมันมีความยืดเล็กน้อยนะคะสบายเลยค่ะ本当にあの楽に履いてもらいながら足をきれいに見せるファッショナブルなサンダルっていうのは本当に日本では大事なあのカテゴリーなのでタイの方も本当にあのファッションを楽しみながら楽な靴を選んでください。はい。ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นเมืองแฟชั่นนะคะเขาก็จะชอบสวมใส่รองเท้านะคะสวยๆสีสันสดใสกันแบบนี้นะคะแต่ว่าสําหรับแบรนด์ป๊อปปูลาเร่นะคะเขาเนี่ยก็คํานึงถึงความเป็นแฟชั่นด้วยนะคะแล้วก็คํานึงถึงสุขภาพเท้าของเราด้วยนะคะด้วยการทําออกแบบนะคะดีไซน์ออกมาเพื่อเท้าของคุณผู้หญิงทุกรูปแบบเลยค่ะใช่เลยแล้วแอบเห็นด้านหน้าค่ะลิซังตรงนี้มันจะมีความมันเงาอ่ะตรงนิ้วเท้าそうですね。まあもちろんエナメルなのでおしゃれにもなりますし、一番大事なのはこういうサンダルなので脱いだ時に足の汚れがあのつくじゃないですか。それをエナメルにすることによって汚れがつきにくいのとついてもすぐに乾いた布で拭けば
綺麗になるので、それでしています。はい。ค่ะก็สำหรับด้านหน้านะคะที่มีการเคลือบอินาเมลนะคะเพื่อนอกจากจะดูหรูหรามากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีความแวววาวแล้วนะคะก็ยังทำให้เลอะยากด้วยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราสวมใส่รองเท้านะคะทุกๆวันนะคะอาจจะเป็นรอยเท้าหรือว่าเลอะเป็นสีดำๆนะคะแต่ว่าการที่เคลือบเอนาเมลแวววาวแบบนี้นะคะก็ทำให้ดูแลยากดูแลง่ายมากขึ้นเช็ดได้ง่ายนะคะจริงๆ2สีจะหมดแล้วนะคะไซส์ที่หมดไปแล้วเนี่ยคือไซส์ L ทั้ง2สีเลยเดี๋ยวจะบอกกันสีแดงนี่สดใสมากเหมาะกับบ้านเราหน้าร้อนนะคะ S 2คู่ M 3คู่ส่วนสีม่วงที่เราใส่นะคะ S 8และ M 1คู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยต้องรีบนะคะรุ่นนี้ดีมากอีกที่หนึ่งเสริมส้นมาให้ค่ะลีซังคือมันเป็นจังหวะส้นที่ไม่ได้สูงจนเกินไปเพราะว่านะคะทักษะโมอโนรุ่นใหญ่ผู้ใหญ่คุณแม่ใส่ได้เลยแล้วสบายเลยค่ะそうですねもう僕の母親も奥さんもそうですけど母親は67かな奥さんは378ですけどやっぱりこの僕の会社で作るサンダルは楽なのでค่ะก็สำหรับแบรนด์นี้นะคะก็คือคุณภรรยานะคะของคุณลีเนี่ยก็อายุประมาณ30กว่าๆนะคะส่วนคุณแม่นะคะก็อายุประมาณ65นะคะก็สามารถสวมใส่ได้นะคะสวมใส่กันอย่างสบายแล้วก็สนุกสนานกับแฟชั่นด้วยเพิ่งทราบนะว่าแฟนสาวนะออกซาวานะว่าใครですねออกซาวาว่าใครですใช่ค่ะภรรยายังสาวภรรยาสาวก็ใส่ได้จริงไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็สามารถใส่คู่นี้ได้แล้วจะดูสวยและสีแดงก็สวยนะคะขับผิวฮาดานี่อะโน่ค่ะเดี๋ยวลองใส่ดีกว่าลองมาเปลี่ยนสีดูนะคะขออนุญาตนะคะสีม่วงก็สวยสีแดงก็สวยแล้วก็ถอดง่ายอย่างที่ลิซังบอกถอดปุ๊บหยิบมาใส่แล้วด้วยความที่มันเป็นยางยืดอ๋อแล้วยางยืดอายุการใช้งานนานไหมคะดีซังตรงเนี้ยค่ะให้แต่มัน大丈夫ですゴムはもうあの普通ゴムってよく使ったらこうシワができたりしますけどこのゴムはしっかりとしたゴムを選んでますので大丈夫ですค่ะถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเป็นรองเท้ายางยืดนะคะแต่ว่ายางของเขานะคะมีคุณภาพดีนะคะแล้วก็มีความหนาระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าสามารถสวมใส่ได้นานค่ะใช่เลยสวยจังเลยอะสีแดงดูแบบเท้าขาวสีม่วงจะมีความแบบเปรี้ยวมีความเป็นแฟชั่นคิดในสมองอีเอรองเท้าสวยใครใส่ก็สวยแหละคุณผู้ชมนะคะฝากไว้สำหรับคู่นี้1,780บาทเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะเหลือ2ไซส์สำหรับ2สีรหัส111036อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูกันหลายๆคู่เนาะถ้าท่านไหนอยากจะดูคู่ไหนเป็นพิเศษเนี่ยแจ้งคอลเซ็นเตอร์ได้ทีนี้คู่ถัดไปสวยเหมือนกันมีความเป็นแฟชั่นเช่นเดียวกันเลยนะคะคู่นี้ก็น้องซิมใส่อยู่ด้วยนี่มี2โทนนะคะก็คือสีดำแล้วก็สีน้ำเงินคู่นี้เก๋จังเลยลีซังค่ะそうですね。こちらはですね、甲の部分とかかとの、太いゴムが一番の特徴で、本当に履くのも脱ぐのもすごく簡単です。しかも今年のそうですね、6月ぐらいから5月ぐらいからかな、日本で初めて販売したんですけれども、すっごい人気でリピーターがたくさんいらっしゃるので、タイの方も本当に喜ぶと思います。はい。ค่ะก็สำหรับจุดเด่นนะคะของรองเท้าคู่นี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ายางยืดของเขานะคะจะหนากว่ารุ่นอื่นๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อให้กระชับเท้าของเรานะคะอย่างเช่นอย่างคนที่มีหน้าเท้าอูมนะคะหรือว่าหน้าเท้ากว้างนะคะก็สามารถสวมใส่ได้นะคะโดยที่ไม่รู้สึกเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เพิ่งออกวางจำหน่ายนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วเองนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับมาอย่างดีมากนะคะขายดีมากๆเลยค่ะขายดีทุกรุ่นเลยเพราะว่าด้วยความที่ใส่ง่ายด้วยสไตล์มันก็ราคาดีเลยใช่ไหมそうですね日本まあ日本の値段よりこっちの方がまあこちらの方が安いんですけれども日本でもそうですね3ヶ月でも1万足ぐらいはもうずっと売れてますはいค่ะก็ที่ญี่ปุ่นนะคะราคาเนี่ยจะสูงกว่านี้นะคะอันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับคนไทยลองสวมใส่กันดูนะคะรายให้ราคาที่1,780บาทเท่านั้นเองราคานี้ไม่มีที่ไหนด้วยนะคะก็ popular เลยก็ซื้อได้แค่ช็อปชาแนลของเราด้วยช็อปชาแนลดากิใช่ไหมใช่ですねไทยではそうですねค่ะใช่แล้วค่ะก็ประเทศไทยก็ที่ช็อปชาแนลที่เดียวนะคะเนาะอันเนี้ยมีซ่อนขึ้นมาก็ทำให้ดูสง่า
นะคะเป็นลัดซ่อนก็เรียบร้อยใส่ได้หลายหลายโอกาสเลยสำหรับคู่นี้นะคะทางที่ญี่ปุ่นน่าจะใส่แบบหน้าร้อนนะคะหน้าซื้อそうですね。日本ではもう夏の靴ですね。はい。だから6月から8月までが日本が夏なんですけれども、だからまあだいたい5月から9月ぐらいまではこのサンダルはずっと売れます。はい。日本ですと。はい。ที่ญี่ปุ่นนะคะก็นิยมกันนะคะสวมใส่ในหน้าร้อนนะคะเพราะว่าเป็นรองเท้าแบบเปิดข้างหน้าใช่ไหมคะก็ขายดีมากๆเลยค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนเดือนที่แล้วเนี่ยก็ขายดีกันมาเรื่อยๆเลยค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมเพราะด้วยความน่ารักคือเราก็ตรงข้างหน้าเนี่ยน้องซิมใส่สีเงินนะคะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่มันก็จะมีการเล่นสีเนาะแบบว่าตรงอินาเมลปะエナメル、そうですね。はい、このエナメルはね、本当にまあファッションを楽しんでもらって、おしゃれを楽しんでもらってっていうのでつけました。で、まあゴムが履きやすくてエナメルがまたついてファッションにももちろんファッションにも足も映えますし、底自体もねすごいウェッジヒールの5センチのヒールで。ちょうど履きやすい高さなので、すごく楽に履いていただきます。はい。はい。こうだな、なんかこうじゃ、みかん、クレープエナメルなんか、ด้วยなんか、เพื่อ、みかん、เล่นสีなんか、ใช้สีที่ตัดกันดูมีความเป็นแฟชั่นなんか。นอกจากนี้เนี่ยก็ยังสวมใส่สบายなんか、ไม่เพียงแค่สวยเท่านั้นなんか、แต่ว่าเบานะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสวมใส่ง่ายถอดง่ายนะคะแล้วก็ไม่เจ็บเท้าด้วยค่ะแต่ทุกคู่นี้นะคะหลายท่านเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมอาจจะรู้สึกกังวลด้วยความที่มันเป็นแบบเป็นแบบไม่เป็นเขาเรียกหนังสังเคราะห์ใช่ไหมคะตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นยางยืดเนี่ยคุณผู้ชมขาเอ๊ะมันจะกัดไหมแต่ต้องบอกเลยสําหรับเบลสายแล้วส่วนยางยืดหรือทุกส่วนมันรู้สึกนิ่มต้องถามน้องซิมนะคะใส่แล้วรู้สึกยังไงช่วงนี้สบายนะคะจริงๆเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่จะมาที่เนี่ยก็ใส่รองเท้าอื่นๆมาเนาะที่เป็นแบบคัชชูซึ่งก็จะแบบมีรอยแผลอยู่นิดนึงแอบเห็นนะคุณผู้ชมแต่เขาเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ค่ะใส่อะไรที่มันแน่นมากจริงจริงมันจะเป็นรอยแดงจริงๆตอนแรกเนี่ยก็คือบริเวณด้านนี้นะคะค่ะจะมีเป็นรอยแผลนิดนึงนะคะเพราะว่าซิมเป็นคนหน้าเท้ากว้างค่ะแต่ว่าพอสวมใส่รองเท้าคู่นี้เนี่ยก็รู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่รองเท้าอยู่เบามากค่ะเบาสบายนะคะแล้วก็เป็นส้นเตารีดนะคะแต่ว่าเบาไม่เหมือนรองเท้าส้นเตารีดทั่วๆไปปกติรู้สึกว่ามันหนักไม่เป็นภาระกับเท้าของเราถูกค่ะคือถึงแม้ว่าไม่ได้เน้นว่าเป็นรองเท้าสุขภาพโดยแบบ 100% แต่ต้องบอกว่าก็ไม่ทําให้เราเสียสุขภาพลูกค้าส่วนใหญ่ของรีซังเนี่ยคุณผู้ชมที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็หลายวัยมีหลายช่วงวัยตั้งแต่ทํางานมาผู้ใหญ่เลยใช่มั้ยคะだいたい日本ではもう40代ぐらいから60 70の方がテレビで購入されることが多いですけれども、実際にまあうちの嫁とかもそうですけど、もう30代ぐらいから実際に購入される方もいらっしゃいます。はい。はい。ก็สำหรับที่ญี่ปุ่นนะคะ、คนที่ดูทีวีนะคะ、อยู่ที่บ้านนะคะ、มักจะเป็นวัย 40-60 ใช่ไหมคะ、ในบ้าน。ใช่ค่ะ、เขาก็สวมใส่รองเท้าแบบนี้นะคะ、ค่ะ、เรียกได้ว่าสวมใส่กันตั้งแต่วัยทำงานนะคะ、อายุ30กว่านะคะ、ไปจนถึง60เลยค่ะ、ก็สามารถเขาก็ซื้อแหละลูกค้าเขาส่วนใหญ่นะคะก็ใส่ได้หมดทุกวัยอย่างวัยเรานะคะวัยเบลกับวัยน้องซีมาถ้าใส่ให้ดูการดูนางแบบก็ถือว่าเป็นวัยทำงานนะคะคู่นี้ใส่ไปทำงานได้ใส่ไปเที่ยวได้จะใส่ไปไหนดีคะสมมติไปเดินเล่นช้อปปิ้งทานข้าวกับเพื่อนนอกบ้านก็ใส่แล้วดูเก๋มากนี่ไงลูกนี้นางแบบเป็นไงบ้างคะนี่สังขารใส่มาเป็นสีเนวี่ด้วยสีน้ำเงินまあ本当にやっぱりエナメルが入ってるので足元がすごく光りますよね。だからもう本当にモデルさんが履かれてもやっぱり全然靴が負けてないというか本当にしっかり靴が自己主張していいと思います。ค่ะก็นางแบบนะคะก็สวยอยู่แล้วนะคะสวมใส่รองเท้ามาเนี่ยก็ยิ่งดูสวยสง่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าสีน้ำเงินของเขานะคะก็มีการขับผิวนะคะนอกจากนี้เอนาเมลนะคะทำให้ดีไซน์ของเขาเนี่ยดูมีความแวววาวแล้วก็โดดเด่นมากขึ้นค่ะใช่เลยเก๋ตรงนี้แหละคุณผู้ชมเก๋ด้วยดีไซน์เก๋ด้วยวัสดุนะคะที่เขาเลือกสรรมาให้คุณลูกค้านะคะฝากไว้นะ 1,780 บาทเท่านั้นไซส์ที่เหลือน้อยสุดนะตอนนี้ทั้ง2สีเลยก็คือไซส์ L นะคะทั้งดำและน้ำเงินเนี่ยเหลือแค่อย่างละ5คู่สุดท้ายจาก 1,980 บาทนะคะก็รีบช็อปนะเดี๋ยวหมดนะคะそうですね。もうリーさん今日の夜にタイから飛行機乗って帰るんで、
早いうちに買ってくれないとまだタイにいます。ค่ะก็อยากจะให้ซื้อกันเร็วๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเนาะทีนี้คุณลีเนี่ยก็แบบบอกว่าเดี๋ยวคุณลีจะกลับแล้วนะคะรีบๆซื้อในช่วงเวลาที่คุณลียังอยู่คุณผู้ชมหรือมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถแชร์โอเคสักหน่อยในการสอบถามได้แล้วล่ะเดี๋ยวอีกไม่รู้กลับวันไหนกลับวันนี้หรือพรุ่งนี้ค่ะเนี่ยช่วงเย็นนี้ค่ะกับเย็นนี้แล้วค่ะกับเย็นนี้แล้วคุณผู้ชมคะรีบเลยนะนี่เช้านี้ก็มาแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าช็อปชาแนลของเราด้วยนะคะก็ในเรื่องของไซส์เนี่ยเราจะมีตารางไซส์ขึ้นโชว์ให้คุณลูกค้าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยซื้อเลยก็เรามีวิธีการคร่าวๆเนาะในการวัดไซส์มาฝากกันอันนี้เท้าเบลเองนะคะที่คุณลีบอกมันหัวผักกาดไหมคะเนี่ยคุณผู้ชมวัดอย่างนี้วัดเท้าวัดด้านบนด้านล่างแล้วก็ดูที่ยาวที่สุดนะคะอย่างนี้ถูกต้องพอได้ไหมคะถูกต้องใช่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 ถูกต้องポプラールの靴サンダルっていうのは本当に足優しく包み込みますしゴムを使ったりストレッチを使ったりして伸びる部分が多いのでアバウトでも少しアバウトでも全然大丈夫ですはい。ค่ะก็สำหรับใครที่ดูอยู่ที่บ้านนะคะเราไม่ทราบว่าจะวัดกันแบบไหนนะคะก็วัดกันแบบนี้ได้เลยนะคะจริงๆวัดแค่คร่าวๆเท่านี้เองนะคะก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าแบรนด์ป๊อปโปลาร์เล่นะคะเขามีการคำนวณนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าวัสดุของเขาเนี่ยนิ่มนะคะแล้วก็ใช้ยากนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่บาดผิวของเราแน่นอนถูกต้องใส่สบายมากๆเลยเพราะฉะนั้นหยิบโทรศัพท์นะคะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวหมดนะ02-1234999รุ่นนี้น้องสินก็ใส่สวยนางแบบก็ใส่ดีเบลรู้สึกสบายมากเลยชอบมากๆเลยทีนี้ยังไม่หมดค่ะวันนี้ป๊อปปูล่าเล่เดี๋ยวคุณลีจะขึ้นเครื่องกับญี่ปุ่นแล้วนะคู่ถัดไปคู่ถัดไปต้องเรียนบอกเลยนะคะทุกท่านว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเหมือนกับภรรยาคุณลีก็ใส่ลูกค้าที่ญี่ปุ่นก็ขายดีมากそうですね入ってますはいそうねこれはもう本当に年齢全然関係ないと思います日本でも10年間一度も10年間継続してずっと販売できてますので本当に履きやすくて立ったまま履けますし花がまたねボリュームがあってアクセントになってすごく綺麗なのでぜひ履いてみてくださいค่ะก็สำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าที่ไม่จำกัดช่วงอายุเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าใครก็สามารถสวมใส่ได้นะคะแล้วก็มีการรีออเดอร์นะคะหลายรอบมากๆเลยนะคะจุดเด่นของเขานะคะอย่างแรกนะคะก็คือบริเวณดอกไม้ของเขานะคะมีการทำให้มีความเป็นสามมิตินะคะเหมือนเคลื่อนไหวได้ด้วยนะคะมีความใส่ใจมากมากเลยแล้วก็สวมใส่นะคะแล้วก็ถอดได้ง่ายนะคะนอกจากนี้อโนก็มそうですね。お願いします。実はこの後ろにね、こうやってこうゴムがありますね。これが履くときに甲の高い方でも履きやすいですし、あとはもう足をこう動かすときに。ここで突っ張らないので足の甲に当たらないので伸びて履きやすいです。ค่ะนอกจากนี้นะคะเขาเนี่ยก็ยังมีความใส่ใจนะคะโดยใส่ยางยืดนะคะบริเวณหน้าเท้าของเรานะคะซึ่งทำให้คนที่มีหน้าเท้ากว้างเนี่ยสามารถสวมใส่ได้อย่างสบายนะคะใช่เห็นไหมคุณผู้ชมใส่ใจทุกรายละเอียดไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมรุ่นนี้ถึงขายดีมากๆเลยแล้วมาที่รายการเราก็ขายดีจริงๆสำหรับอันนี้นะคะคุณผู้ชมขาที่นำมาฝากกันนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากแล้วแม่เบลนะคะซื้อไปเหมือนกันค่ะสีนี้ให้ที่มาสมมติลองให้ลีซันの周りの女性皆さん履いてますはいแน่นอนเลยค่ะคุณแม่คุณแมวก็สวมใส่ใช่ไหมคะแล้วก็คุณภรรยานะคะหรือว่าคุณแม่ของคุณลีก็สวมใส่เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมยอมกันมากๆเพราะว่าใส่ง่ายเป็นแบบสวมนะคะก็ยังดูเรียบร้อยแล้วก็มีความน่ารักด้วยนะคะสำหรับนี่เลยสไตล์ของเขาเดี๋ยวจะลองใส่นะคะคู่นี้แล้วแต่ละสีเหลือน้อยมากๆแล้วใครมีคำถามโทรได้ใส่สีนี้เลยแล้วกันขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมค่ะจะมีสีอันนี้จะเรียกว่าสีบรอนซ์เนาะบรอนซ์อันนี้ก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีเบจนะคะอ่ะตอนนี้สีเบจสามคู่สุดท้ายอ่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีไซส์ให้อยู่นะคะตอนแรกหนูก็หมดไปแล้วนะเนี่ยโชคดีของคุณลูกค้านะเขาบอกว่าสีเบจเป็นสีใหม่ใช่ไหมคะ新しい色です今回初めて前回はまたベージュがなかったんですけれども
今回は前回すごく人気だったんでまた新しい色も持ってきました。はい。ค่ะก็สีเบจนะคะเป็นสีที่เพิ่งมาใหม่เลยนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมกันมากๆเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะนำมาให้คนไทยได้ลองสวมใส่กันดูนะคะเป็นสีเรียบๆนะคะสวยๆแต่น่ารักเนาะคือดูสว่างอ่ะถ้าเป็นโทนนี้จะสว่างใส่แล้วก็จะดูไบรท์ขึ้นอ๋อสีดำก็จะเรียบร้อยนะคะใส่ได้ทุกโอกาสดำก็ขายดีคือว่ามือ本当に日本でも一番売れてますしベージュはね本当にあの華やかな色で足の色と似てますのですごく人気があります。はい。ก็สีดำนะคะก็ขายดีนะคะเพราะว่าเป็นสีดูเรียบร้อยนะคะส่วนสีเบจเนี่ยก็ขายดีไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีที่สีคล้ายๆกับสีผิวของเราสวมใส่แล้วก็จะดูสว่างมากขึ้นเห็นไหมเสื้อเหลืองเกงน้ำเงินก็สามารถใส่ได้ตอนนี้สีเบจเหลือแค่ไซส์เดียวคือไซส์แอล สามคู่สุดท้ายคุณผู้ชมคะหมดแล้วอาจจะหมดเลยนะคะในรอบนี้นะคะก็จะได้ไม่ต้องรอนานรีบซื้อการเหลือไซส์เดียวแล้วนะคะส่วนที่เบลใส่อยู่เนี่ย M 2คู่ S 5คู่แล้วก็ดำไซส์ที่เหลือน้อยสุดนะคะก็คือไซส์ L 1คู่สุดท้ายใส่ง่ายชั้นมันนี่คือมันสวมอะค่ะใช่ไหมคะถอดไว้แล้วก็เดินเข้ามาปึ๊บเนี่ยค่ะก็แค่สวมเข้าไปไซส์เบลจะอยู่ที่ประมาณ24นะคะก็เลือกไซส์ L นี่แหละแล้วความบรอนซ์เนี่ยมันจะมีความเงาเงาใช่ไหมคะมีความแบบそうですね。ブロンズは少し光沢がまた目立ちまして、あのまあゴールドに近い色に見えるので、本当にあのおすすめです。はい。ค่ะ。สีบรอนซ์นะคะก็เป็นสีที่ถ้าเทียบกับสีอื่นๆเนี่ยก็จะมีความเงานะคะเงากว่านะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยคล้ายๆกับสีทองเลยใช่ก็ขับผิวคนไทยเหมือนกันสำหรับสีนี้ผ้าดันอโนชาโตอาตาลิมัสชาตอันโนชิโรคู่อันโนเมียสู้ดิสเน่หยิบมาคู่กันชอบสีไหนตอนนี้เบสสองคู่แล้วนะคะแอลแล้วสองคู่สุดท้ายกับโทนสีใหม่นี่ค่ะはい。あの日本ではねベージュを今回まだ準備できてないので、L 二足もしこの時間に買っていただかなかったら、僕が日本に持って帰りたいです。はい。この時間残ったら、だから早く買ってください。はい。ก็อยากจะให้ช้อปปิ้งกันเร็วๆนะคะถ้าซื้อหมดเนี่ยคุณลีก็จะกลับบ้านแล้วกลับเลยนะกลับเลยนะคุณผู้ชมต้องรีบนะคะกลับเย็นนี้แล้วด้วยเนี่ยค่ะคือเมื่อกี้ที่เราลองทำอย่างเงี้ยคุณลีเนี่ยคือมันไม่แข็งそうですね。こういう感じでもそうした時にゴムがなかったら甲に傷がつくんですね。硬かったら。でもゴムが入っているので、あの足をベルさんが今上げたみたいにしても楽ですね。はい。ค่ะก็อยากจะให้สังเกตจากรองเท้าทั่วไปนะคะที่มีรูปทรงแบบเดียวกันนี้นะคะถ้าสมมุติว่ากระดกเท้าขึ้นมาอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเท้าของหน้าเท้าของเราเนี่ยจะเป็นแผลหรือไม่ก็รู้สึกเจ็บใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับรองเท้าคู่นี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขามียางยืดนะคะอยู่ข้างในนะคะบริเวณตรงนั้นนะคะซึ่งทําให้ถึงแม้ว่าเรากระดกเท้าหรือว่าเวลาที่เราเดินเนี่ยก็จะทําให้ไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าบาดเท้าของเราค่ะใช่เลยแล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบแข็งมากทีนี้วัสดุตรงนี้เราดูแลรักษายังไงดีคะคุณลีมโดนน้ำได้ไหมเอ่ยโอเคเลยเนี่ย合成皮革なので基本的にはもう乾いた布で拭いていただいたら取れますね。まあ気になるんだったらウェットティッシュで拭いてもらっても全然あの水もあのつかないです大丈夫ですはい。ค่ะถึงแม้ว่าจะสวมใส่ในวันฝนตกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเปียกนะคะหรือว่าเลอะเนี่ยก็อาจจะเพียงแค่ใช้ผ้าแห้งนะคะทำความสะอาดเบาๆเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าถ้ากังวลรอยเปื้อนมากๆเนี่ยอาจจะใช้ทิชชู่เปียกเช็ดเท่านั้นเองค่ะใช่เลยสำหรับคู่นี้นะคะจริงๆอันนี้เป็นไซส์ L แต่ว่าจริงๆเราใส่ทั้ง L แล้วก็ทั้ง M ได้นะคะคุณผู้ชมคือถ้าคนที่มีหน้าเท้ามีเนื้อตรงเนี้ยเยอะเนี่ยเราก็แนะนำให้ใส่ L ทีนี้แบลเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงอ่ะผอมนะคะเนื้อตรงไม่ค่อยมีไขมันเท่าไหร่ตรงเท้าใส่ L อ่ะมันก็จะได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะหลวมนิดนึงตรงนี้ถ้าเป็นเบลก็เลือก M อยู่ได้ 23.5 เบลก็ยังพอใส่ได้ตรงนี้นะคะก็ชมลองดูนะตอนนี้สีเบจคู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมคู่สุดท้ายแล้วนะไซส์ L ของเราเดี๋ยวลองทุกสีเลยจะให้ลองทุกสีด้วยสีดำด้วยถ้ามีที่บ้านทุกสีแล้วคะคุณลีแบบว่าเนี่ยวางไว้ตรงนี้เลยเนี่ยสวยๆที่บ้านวันนี้ใส่อะไรดีนะใส่คู่ไหนดีนะดำวันนี้ใส่ดำ
もう本当に気持ちです気分ですよリーさんの家はこんな感じですいつももうこれいっぱいありますค่ะก็ที่บ้านของคุณลีนะคะก็มีการเรียงรายรองเท้าแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะพอตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ใส่สีไหนดีเข้ากับชุดของเราดีนะคะก็อาจจะแบบสนุกสนานกับการเลือกด้วยในแต่ละวันตอนนี้สีเบจซอเอาแล้วนะคะอาริกาโตก็ใส่ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมมากี่ทีก็หมดรุ่นนี้นี่เขาเรียกว่ากลับมาให้ผู้ชมได้ช้อปปิ้งกันอีกรอบนึงเบลคุณแม่เบลเนี่ยซื้อไปตั้งแต่รอบแรกๆเลยที่พอพูลาเล่นนำมาฝากกันนะคะก็หลายๆสีถ้าใครยังไม่ได้ช้อปปิ้งชั่วโมงนี้ฝากด้วยทีนี้สีดำพอได้ลองใส่อะค่ะคุณนี้รู้สึกว่าดูเรียบหรูด้วยแอลลูมิเนียมเสียงก็พลอยนุ่มไปด้วยเบลさんが入ったら何色でも綺麗から大丈夫ですはいคุณเบลสวมใส่คู่ไหนก็ดูน่ารักแล้วก็ดูสวยงามอยู่แล้วตบมือด้วยอ่ะตบมือก็เขินนิดนึงต้องปฏิเสธหน่อยแต่จริงเราก็ขอบคุณนะคะอันนี้เพราะว่าเรามีรองเท้าที่สวยรองเท้าที่เสิร์ฟบุคลิปใส่ก็เลยดูดีอารุคาราใช่ค่ะต่อคิเลนเนียมาเดินมาใกล้ๆใส่สบายค่ะจะเป็นรองเท้าที่ใส่ในบ้านก็ได้ใส่อยู่ในออฟฟิศใส่อยู่ในที่ทำงานใส่ไปเดินเล่นนอกบ้านก็ได้本当に僕 の, 日本でもオフィスで使う人が多いですし本当に家の近くに出る家の近くに少し用事がある時でも本当にいろんなところで履きやすいんで皆さん履いちゃいますねはいก็พนักงานออฟฟิศนะคะหรือว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยก็ไปสวมใส่ในออฟฟิศกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยสวมใส่ง่ายๆแล้วก็ถอดง่ายนะคะทำให้เวลาอย่างเช่นว่าเราไปซื้อของแถวๆบ้านเนี่ยก็เพียงแค่สวมใส่รองเท้าคู่นี้เนี่ยก็ดูโดดเด่นกว่ารองเท้าแตะทั่วไปถูกต้องเลยทีนี้เนี่ยจะมีอยู่อย่างนึงค่ะลีซังค่ะคุณลีคือคนไทยอ่ะจะมีชุดประจำชาติก็คือชุดไทยแล้วช่วงนี้นะคะเขาก็นิยมสวมใส่ผ้าไทยผ้าไหมกันคุณแม่ค่ะแปลว่าคู่นี้เข้าได้เลยせやすいですね。はい。まあ本当に日本で服、まあ服はね、もうタイも日本もやっぱ女性の方皆さんファッションのすごく好きなんであれですけども、やっぱり花がしっかりアクセントになるんで、こういう同じような形の中でもやっぱりこの花がね、アクセントになって皆さん変われますね。はい。ค่ะก็ประเทศไทยของเรานะคะก็ชอบนะคะชื่นชอบความเป็นแฟชั่นนะคะไม่แพ้ประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นรองเท้าที่มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะคะ แต่ว่าการที่มีดอกไม้ขึ้นมาด้วยเนี่ยก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับเรานะคะแล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์ด้วยค่ะน่ารักมากคาวาอิสุดๆเลยสำหรับรองเท้าคู่นี้สีดำนะคะถ้าใครใส่ไซส์แอลคู่สุดท้ายแล้วสำหรับสีดำของเรานะคะคุณผู้ชมส่วนสีบรอนซ์ไซส์ L เขาหมดแล้วนะคะอาจจะต้องเลือกเป็นไซส์อื่นหรือยังไงอะไรกันเนาะอย่างบรอนซ์เองก็ M 2คู่นะคะคนที่ใส่ M ก็คือ23ถึง 23.5 อย่างเบลเนี่ยพอวัดไซส์ออกมาแล้วเนี่ย 23.5 ถึง 24เบลก็สามารถใส่ไซส์ M ได้หรือไซส์ L ก็พอได้แล้วแต่ว่าเท้าคุณผู้ชมหนายังไงนะคะคู่นี้7คู่สุดท้ายหมดแล้วหมดนะคะอาจจะต้องรอนานเลยそこですか。はい。そこはね、2.5 センチ程度の高さがあります。で、まあ前も1センチなんで、ほとんどフラットなんですけれども、少しね高さがあって歩きやすいです。はい。ถึงดูแล้วนะคะจะเป็นรองเท้าส้นแบนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแอบเสริมส้นให้นะคะด้านหน้านะคะ1เซนนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยประมาณ 2.5 เซนนะคะซึ่งสวมใส่แล้วเนี่ยก็ทำให้เราดูเพรียวนะคะดูสูงขึ้นด้วยถูกค่ะมันไม่ได้แบบแตะแบนแตะเลยอย่างนั้นมันก็รู้สึกว่าใส่ยากดูเสียสุขภาพนิดนึงแต่นี้เสริมขึ้นมาเบาๆนะคะคุณแม่คุณพี่คุณผู้ใหญ่หรือแม้แต่จะเป็นวัยเบลไว้ทำงานก็สามารถใส่คู่นี้ได้นะคะจะหมดแล้วนะคะบรอนซ์2คู่สุดท้ายสำหรับไซส์ M ส่วนสีดำคู่สุดท้ายสำหรับไซส์ L ยังไม่หมดค่ะคุณชมยังมีอีกในชั่วโมงนี้2คู่นะคะคู่ถัดไปคุณลีค่ะคู่นี้ก็ถือว่าเป็นแบบใหม่ๆเลยนะที่นำมาฝากให้กับลูกค้าช็อปชาแนลที่ประเทศไทย 1,680 บาทคุ้มมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันพิถีพิถันมากแล้วก็เนื้อวัสดุค่อนข้างเยอะคู่นี้ไงคะเนี่ยขายดีเลยที่รายการเราそうですねこれはねタイの方もチャンスなのはポポラーレでは6月ぐらいからかな販売始めてほとんどまだ日本でも販売がいろんなところ出てないので日本より早く
見ることになったお客さんもいると思います。でこれはね色が違うこのここの部分ストレッチの部分が柔らかいので足の一番骨が気になる部分にそこが当たるのですっごく楽に履けます。はい、ค่ะเห็นเป็นรองเท้านะคะคล้ายๆรองเท้าคาชูแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยนุ่มมากๆเลยนะคะซึ่งที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยขายดีมากๆค่ะตั้งแต่ออกจำหน่ายเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับมาอย่างดีมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นโอกาสดีของคนไทยนะคะที่จะลองสวมใส่กันดูนะคะเห็นแบบนี้เนี่ยวัสดุของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะเอาให้ดูวัสดุเป็นยังไงซื้อได้ออกใส่สิค่ะชิมให้持ってきたんですけどもค่ะいいですかこれはいね、これがね、はい、どうぞ。あ、にーか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 。これがあのストレッチ素材なんですけども、これ1枚だと、足の骨が出てるところがこう見えすぎるので、少しこう太くするために、あの見えにくいようにするために、2枚に折って、少し強度を上げてます。これによって、あの元から素材が柔らかいので足当たりもいいですし、その骨の出方が見えにくくなります。はい。ค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นวัสดุนะคะที่ใช้ทำรองเท้านะคะที่เห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยสามารถยืดได้นะคะซึ่งถ้าเป็นทบเดียวเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าบางเกินไปนะคะอาจจะเห็นกระดูกเท้าของเราดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยทับอีกทบหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งก็ยังสามารถยืดได้เหมือนกันเพื่ออะไรนะคะเพื่อสำหรับคนที่มีหน้าเท้ากว้างนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าปกติแล้วเวลาเราสวมใส่รองเท้ารูปแบบนี้นะคะอาจจะเป็นรอยเวลาถอดออกมาเนี่ยตรงนี้ใช่ค่ะโดนบีบใช่โดนบีบค่ะอาจจะเป็นรอยแดงนะคะแต่ว่าสำหรับรองเท้าคู่นี้เนี่ยก็ทำมานะคะเพื่อลูกค้าที่มีเท้าอุ้มหรือว่าหน้าเท้ากว้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถยืดได้ค่ะค่ะทำให้ไม่บาดเท้าของเราคือคุณผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยพออายุมากขึ้นใช่ไหมคะรูปเท้าเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปช่วงหน้าเท้าว่ากระดูกอาจจะมีการบิดหรือกระดูกอาจจะมีการปูดออกมาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นหารองเท้าใส่ค่อนข้างยากหน่อยนะคะก็แต่คู่นี้อย่างที่บอกตรงช่วงเนี้ยที่มันเป็นเหมือนช่วงกระดูกเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูตรงเท้าละกันคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพเนี่ยสมมตินะคะขออนุญาตนะคะสมมติว่าอย่างสมมติตรงนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้เนี่ยหลายท่านจะมีปัญหาช่วงกระดูกตรงช่วงนี้บางท่านพออยู่มากขึ้นมันก็จะมีการอูดออกมาบานออกมานะคะคู่นี้พอด้านนี้เขาเป็นผ้านิดนึงแต่มันไม่ได้ยืดมากขนาดนั้นนะคะใส่เข้าไปเนี่ยสำหรับท่านที่หน้ากว้างมากตรงนี้มันจะไม่มันยืดได้ค่ะสามารถขยายได้นิดนึงมันก็เลยสบายแล้วน้ำหนักก็เบาแล้วเวลาสวมเนี่ยพอดีแล้วหักตัว本当に足が見えないので本当に足が細く見えますよね。ค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากสวมใส่สบายแล้วนะคะบริเวณกระดูกที่โชว์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะไม่ปูดออกมาด้วยนะคะแล้วก็สวมใส่แล้วเนี่ยทำให้เท้าของเรานะคะดูเล็กลงแล้วก็ดูเรียวยาวขึ้นด้วยค่ะเนาะทีนี้เนี่ยช่วงเนี้ยประเทศไทยอะค่ะคุณลีหน้าฝนได้หวานเนาะอเมริกาฝนตกใช่ใช่โดนฝนโดนอะไรได้ไหมคะมีเสือโอดูแลตลอดまあ防水比較の部分はね、あのそこまで水吸収しないんですけども、ストレッチは少し水があの濡れるとあの染みるので、まあ乾かしてもらったら、あのストレッチ素材があのポリエステル素材なので、少し乾かしてもらったらまた履けます。はい。ค่ะก็จริงๆถ้าโดนฝนนะคะสักเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรนะคะอาจจะใช้ผ้าแห้งค่ะเช็ดเท่านั้นเองนะคะซึ่งบริเวณส่วนที่เป็นยางยืดนะคะสักนิดนึงค่ะทำจากโพลีเอสเตอร์นะคะซึ่งก็ทำความสะอาดง่ายๆใช้ทิชชู่เปียกนะคะเช็ดเบาๆเท่านั้นเองค่ะไม่ยากคุณผู้ชมโดนน้ำได้พึ่งให้แห้งแค่นี้นะคะมันก็จะไม่มีกลิ่นอับกลิ่นอะไรมารบกวนแล้วนะคะต้องบอกคู่เนี้ยคุ้มมากเลยคือด้วยความที่วัสดุเขามีหลายๆอย่างอยู่ในนี้มีทั้งแบบตัวอะไรนะคะโพลีเอสเตอร์ต่างๆที่มันยืดหยุ่นนะคะ1,680はい、頑張って。あんまりこう安くしてしすぎてるんで、ちょっとリーさんがご飯が食べれないので、たくさん買ってくださいって何度も言ってるので、早く買ってください。จริงๆ ราคาจะเป็นราคาที่คุ้มมากเลยนะคะเป็นราคาที่คุณลีเนี่ยพยายามจะให้เลยค่ะถึงขนาดแบบอาจจะอดสีเบจเป็นสีที่ขายดีมากเลยในคอลเลคชันใหม่ใครยังไม่ได้มีของป๊อปปูลาร์เล่นะคะ L 2คู่ S 5คู่นะคะสำหรับสีเบจเอ๊ะ L กับ 2L นี่ก็เสียงตอบรับดีนะคะขายดีหมดเร็วไซส์ M ก็ขายดีนะคะก็สีดำแต่สีดำก็สวยสีดำเนี่ยคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะใส่ในงานที่เป็นทางการ
พ่อแม่ใช่ไหมคะそうですねはいもうこの黒なんかは本当にもう仕事でももちろんそうですしドレスとかパーティーに行く時のドレスに合わせたりとか、うん、で履くとねまず何よりも楽なのとあとはね見た目もすごく足が細く見えるのですごくあの人気ですねはいค่ะสำหรับที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็สวมใส่ไปทำงานนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นสไตล์เรียบหรูนะคะหรือว่าสวมใส่ไปปาร์ตี้ก็ได้นะคะเพราะว่าสวมใส่แล้วเนี่ยก็มีความสบายนะคะแล้วก็สีดำเนี่ยเป็นสีที่สวมใส่แล้วเท้าเราเนี่ยจะดูเพรียวยาวมากขึ้นด้วยถูกต้องงานที่เป็นทางการบางท่านอาจจะทำงานราชการหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่ต้องการความเรียบร้อยรองเท้าคัชชูนะคะก็ถือว่าเป็นรองเท้าอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้เราเนี่ยดูดีนะคะดูเป็นทางการขึ้นมาแต่ว่านี่วันสบายๆเราก็ใส่ได้เพราะว่ามันเบาเพราะว่าว่ามันไม่ได้อึดอัดนะคะไปดูนางแบบหน่อยสีดำมากับลุคที่เป็นจีนค่ะโอ้โหนี่เท่จังเลยもう本当にもう黒はもう何の服でも合うんじゃないですかね本当にก็สำหรับสีดำนะคะก็เป็นสีสันที่เข้าได้ง่ายๆค่ะกับเสื้อผ้าทุกชุดเลยก็ว่าได้ค่ะเห็นไหมว่าใส่กับชุดจีนนะคะหรือจะใส่กับชุดทำงานหรือจะใส่เป็นสูทก็สามารถใส่คู่นี้ได้ดูสิคะเนี่ย足も細く見えますしまあ本当にあの私の母親もこれ履くんですけれどもあの足がねゾウさんの足みたいな大きい足なんですけれどもこれを履くとすごく細く見えますเขาแอบกระซิบนิดนึงค่ะว่าคุณภรรยาเนี่ยเท้าใหญ่เท้ากว้างนะคะถามเลยว่าเท้ามีความอูมค่ะแต่ว่าสวมใส่รองเท้าคู่นี้ปุ๊บเนี่ยก็ดูโอ้โหเท้าเนี่ยเล็กเลยดูเปรี้ยวค่ะจริงค่ะเพราะแบบว่าสังเกตว่าดีไซน์เขาเนาะคือข้างหน้าเนี่ยค่ะมันจะเป็นอีกหนึ่งวัสดุส่วนข้างๆก็จะเป็นผ้าค่ะそうですねまあ黒はフォーマルにするためにすごくシンプルに同じ色のストレッチと合わせたんですけれども逆にベージュは華やかに見せるために少しあの合成比較とストレッチの素材の色を変えてあのコントラストでおしゃれを楽しんでもらいますはいค่ะก็สําหรับใครที่อยากได้ลุคเป็นทางการนะคะจะซื้อสีดํานะคะหรือว่าถ้าอยากได้ความเรียบหรูนะคะแล้วก็สีสันที่ตัดกันก็อาจจะเป็นสีเบจนะคะเพราะของเขาเนี่ยมีสีเบจ2สีที่ตัดกันค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับเท้าของเราถูกต้องเลยคุณผู้ชมคู่นี้อย่างที่บอกใส่ได้หลายๆโอกาสจริงๆเลยนะคะสีก็มี2สีนี้ที่ขายดีนี่ไปหยิบสีดํามาใส่นะคะก็จริงๆก็ดูขับผิวดูเรียบร้อยนะคะแล้วก็เราใส่ได้ทุกโอกาสเหมือนกันจริงๆคู่นี้ก็ยังมีการเสริมส้นให้หน่อยนึงใช่ไหมส้นข้อรองเท้าそうですねそこは 2.5 センチ程度ありますしまあ前1センチなのでもうほとんどフラットです先ほどのサンダルと全く同じ底を使ってますでこのサンダルフラットなのはもう長時間履いてもらうっていうのがまず一つと高さがあんまりあるとねパンプスなのでかかとがこう脱げてしまうのでそういう部分でもこの高さに抑えてますค่ะก็สำหรับรองเท้าคู่นี้นะคะก็ยังมีแอบเสริมส้นให้นะคะ 2.5 เซนนะคะซึ่งเป็นไซส์ที่สวมใส่มาแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเมื่อยนะคะสามารถเดินได้สบายนะคะแล้วก็ทำให้เราดูสูงขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเนี่ยมันไม่แน่นอย่างที่บอกคู่นี้เหมาะมากใครหน้าเท้าอูมใครมีช่วงนิ้วตรงนี้ที่แบบผิดรูปผิดด้านไปนะคะคุณผู้ใหญ่หารองเท้าคัชชูที่อยากได้ความสบายนะคะเราแนะนำคู่นี้เลยจำหมดแล้วนะสีเบสไซส์ L ก็2คู่สุดท้ายสีดำไซส์ L ก็3คู่สุดท้ายเท่านั้นอ่ะรีบกันหน่อยนะคะวันนี้กับพอปูลาเร่นะคะ02-1234-999ยังมีคู่หนึ่งคุณลีอีกคู่หนึ่งเบลก็ชอบค่ะคือต้องเรียนบอกคุณผู้ชมนะคะว่าทุกคู่ของบาบูลาเล่ใส่แล้วเท้าเรียวใส่แล้วดูสวยดูสง่าもう本当にあのポプラーレのブランドのコンセプトが本当にファッションにもやっぱりこう気を使ってファッション的ファッショナブルにも見せて本当に履きやすくて一度履いたらもうどうしてもこのブランドしか履けないってなる日本の方も多いのでタイの方も間違いなくあの喜んでもらえると思います。ค่ะก็คอนเซปต์ของแบรนด์ป๊อปปูลาเร่นะคะเพราะว่ารองเท้าของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นแฟชั่นนะคะแล้วจากนี้เนี่ยผู้ที่สวมใส่เนี่ยก็ยังสวมใส่สบายอีกด้วยนะคะเพราะว่ารองเท้าของเขาเนี่ยมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็มีการใช้วัสดุที่ดีนะคะคนที่ได้ลองสวมใส่ไปแล้วนะคะก็กลับมาซื้ออีกนะคะที่ญี่ปุ่นซึ่งที่ไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันถูกต้องเลยคือเชื่อว่าหลายท่านก็รอคอยนะคะคอลเลคชันใหม่ๆรองเท้าของป๊อปปูลาเร่อยู่นะคะคู่นี้นี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะด้านหน้าจะแบบเปิดเนาะ
ไม่ได้หุ้มจะมีการเปิดนิ้วแต่ด้านหลังจะมีการปิดซ่อนでこれはかかとを隠して足首の部分でしっかりホールドするっていうのがまあ一つコンセプトで、あとは甲の部分の斜めに入っている、ゴムですね。そのゴムが伸縮するので足がすっきりして細く見えます。はい。ค่ะก็สำหรับนะคะคู่นี้นะคะเขาเนี่ยมีความพิเศษค่ะคือข้างหลังของเขาเนี่ยก็จะทำแบบปิดนะคะเพื่อกระชับเท้าของเรานะคะส่วนบริเวณตรงกลางเท้านะคะก็ยังมียางนะคะยางยืดคุณภาพดีนะคะใช่ค่ะก็ทำเฉียงสักนิดนึงนะคะเป็นดีไซน์แบบเฉียงๆสักนิดนึงเพื่อให้เท้าของเราเนี่ยดูเพรียวยาวมากขึ้นถูกต้องเลยคุณผู้ชมวันนี้ด้วยดีไซน์ถือว่าช่วยปรับทำให้เราดูเท้าเรียวจริงๆนะคะแล้วตรงนี้ตรงฝั่งนี้กับตรงนี้อันนี้จะไม่ได้ยืดเนาะ伸びないですはいもうそれはもう本当に5センチのウェッジソコを使っているので爪が前に出ないようにそこでしっかりホールドしないとやっぱりサンダルとしてはダメなのでそういう部分ではしっかりこう押さえるところは押さえて伸びるところは伸びて本当に履きやすいサンダルですはいก็ปกติแล้วนะคะรองเท้านะคะส้นสูงนะคะหรือว่าส้นเตารีดนะคะเวลาสวมใส่แล้วเนี่ยเท้าของเราเนี่ยจะไหลไปด้านหน้านิ้วเท้าอาจจะโผล่ออกมานอกพื้นรองเท้าค่ะใช่ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับป๊อปปูลาร์เล่นะคะบริเวณด้านหน้านะคะสายด้านหน้าเนี่ยจะยืดไม่ได้เพื่อเป็นการกระชับเท้าของเราให้อยู่กับที่ค่ะไม่ให้นิ้วหลุดออกไปใช่หลุดออกไปนะคะผู้ชมได้ไหมแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้แอบเปิดเล่นเขาลืมเลยว่าจะพูดอะไรนะคะตรงนี้คือเทปเอลโก้หรือบ้านเราก็เรียกว่าตีนตุ๊กแกนะคะคุณผู้ชมเอาไว้ปรับได้調節可能ですねしかもこれ面ファスナーしっかりとした面ファスナーなので雨に濡れても大丈夫ですし強度もありますので安心して使ってくださいはいค่ะก็ตรงนั้นเป็นตีนตุ๊กแกนะคะเอาไว้สำหรับปรับได้นะคะใครที่มีหน้าเท้าอ้วนนะคะหรือว่าเท้ามีเนื้อสักนิดนึงเนี่ยก็สามารถสวมใส่ได้ใช่เลย 1,580 บาทอันนี้ยังมีไซส์ใหญ่ 2L ยังพร้อมอยู่นะคะแต่ว่าสีนี้จะเป็นเขียวกากีไซส์ 2L 2คู่สุดท้ายแล้วก็สีแดงวาย 2L 1คู่สุดท้ายนะคะคุณผู้ชมหมดแล้วหมดเลยนะเดี๋ยวจะลองใส่หน่อยแต่ว่าถ้ารุ่นนี้เนี่ยเบลน่าจะใส่ไซส์ M แต่นี้เป็นไซส์ L ไม่เป็นไรแต่จะลองสวมให้ดูนะคะขอหยิบเขียวกากีนางแบบเราใส่เขียวกากีรออยู่แล้วด้วยนะคะขอใส่หน่อยก็ใส่ไม่ยากเนาะเท่านี้สวมลงไปเอาคุณลีมาแอบดูเรานะคะสวมลงไปแล้วก็ติดที่เทปโคเนี่ยสวมๆเนี้ยนะฮะปึ๊บอ๋อคิด beautiful beautiful ค่ะนะคะอะไรนะคะมอยสิคิดเลยคิดเลยคิดเลยสวยค่ะสวยแค่ติดตีนตุ๊กแกก็สวยแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยโกมが斜めに入っているので本当にねこれがね本当に足をすっきり見えて小さく見えてすっきり見えてしかも履きやすいのでねすごくこれは機能もあっていいサンダルですはいค่ะก็พอสวมใส่แล้วนะคะเท้าเนี่ยเรียวเลยเนาะเรียวยาวมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับเท้าที่ข้างที่ยังไม่ได้ใส่รองเท้าก็รู้สึกว่าดูเท้าเนี่ยเพรียวขึ้นเพราะว่าเขามียางนะคะที่ทำแบบเฉียงเฉียงดูเป็นแฟชั่นด้วยแล้วก็ทำให้ขาของเราดูสวยขึ้นด้วยชอบคู่นี้มากเลยแล้วมีความเบาแล้วมีความนุ่มมีความยืดหยุ่นได้ดีมากเลยคู่นี้และอย่างนึงนะคะทำให้เราดูสง่าเพราะว่าก็เสริมส้นเป็นเตารีดมาให้เราหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปでそこの高さは本当にポピュラーでは神経気を使うんですけれどもかかとが5センチでまあ前が 1.5 センチから1センチぐらいのつま先が高さがありまして、高低差がだいたい 3.5 センチ程度です。で、本当に履いていただきたい年齢層の方のやっぱり足のことを考えても、あんまりこう高低差がきつくならないように、足にストレス、足に負担がかからないように、そこの高さは5センチまでにしてます。はい。ค่ะ、ก็สำหรับความสูงของส้นรองเท้าคู่นี้นะคะประมาณ 4.5 เซนนะคะ ซึ่ง 4.5 เซนเนี่ยด้านหน้านะคะบริเวณหน้าเท้านะคะก็มีการเสริมส้นมาแล้ว1เซนนะคะซึ่งเป็นการคำนวณนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าเท้าของเราเนี่ยไม่ได้รับความเครียดค่ะจนเกินไปนะคะเป็นความสูงที่พอดีแล้วก็ทำให้เราสวมใส่สบายนะคะแล้วก็ดูสูงดูเพรียวขึ้นใช่คืออย่างที่บอกว่ามันใส่สบายจริงๆคู่นี้นะคะแล้วเท้าเราก็ดูเพรียวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอุ๊ยมันแข็งหรือมันจะกัดหรือมันอะไรเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือความรู้สึกที่คุณผู้ชมจะได้รับไปพร้อมกันแล้วก็อย่างที่มีส้นเตารีดนะคะ
เขามีเสริมข้างหน้ามาให้หน่อยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เทมากก็ยังคงสวมใส่สบายแล้วก็ไม่เมื่อยเท้าอย่างแน่นอนดูลุคนางแบบหน่อยดีกว่าใส่สีเดียวกับเบลเลยแต่แต่งตัวคนละสไตล์กันคุณผู้ชมน้องก็จะใส่แบบว่าขาสั้นแล้วไม่ขาดูยาวモデルさんが綺麗ですね。คุณนางแบบสวยเขาก็เลยพูดไม่ออกแล้วนะคะด้วยเพลงด้วยอะไรด้วยอะเนาะก็ですねまあ服ねカーキと合わせていただいたんですごくおしゃれですしもう本当に今回このサンダルはあのワインとカーキ2色なんですけれどもどちらかというとシンプルなデザインで色もシンプルにまとめているので本当に服に合わせやすいですしあの履いてみてもすごくこうおしゃれに見えますค่ะก็ครั้งนี้นะคะนำมาฝากกัน2สีนะคะเป็นสีกากีแล้วก็สีแดงไวน์นะคะซึ่งเป็นสีสันที่เรียบๆนะคะหรูๆแล้วก็สามารถเข้ากับชุดได้ง่ายนะคะอย่างที่นางแบบสวมใส่อยู่นะคะเสื้อสีกากีนะคะก็เข้ากันได้ดีเลยกับรองเท้าสีเดียวกันค่ะใช่อุ้ยนี่หยิบเราหยิบลองหยิบนะหยิบลองหยิบสีแดงไวน์มาใส่ก็ขับผิวนะคะมิซ่าก็ยิ่งรู้ว่าว้าวคีเรดิสเน่ได้อยู่เนาะสีนี้เนาะคือเขาขับผิวต้องสองสีแหละคุณผู้ชมไอ้เดี๋ยวมาดูแดงวายหน่อยแล้วแดงวายเนี่ยกางเกงฟ้าเท้าเหลืองรองเท้าแดงวายก็แฟชั่นจุดเป็นแฟชั่นดูเท้าสิคะแล้วเบาและนุ่มส้นสวยเบลเป็นคนที่ชอบใส่ส้นเตารีดอยู่แล้วคุณผู้ชมตัวเล็กใส่เตารีดรู้สึกสูงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ดูขาเล็กขาเรียวอ่ะでもやっぱりเบลさん似合いますね足が長く見えます細くて長くてこう綺麗に見えますはいค่ะก็สวมใส่แล้วนะคะแล้วเท้าเนี่ยดูเพรียวนะคะดูเล็กลงแล้วก็ดูเพรียวมากขึ้นแล้วก็สีแดงวายเนี่ยก็ขับผิวด้วยค่ะใช่เลยนี้จะเป็นเวลโคเทปนะคะติดทุกแก่ของเราก็บางท่านถ้าตรงนี้อูมหน่อยตรงนี้แบบใช่มั้ยคะกระดูกชอบก็สามารถไม่ต้องติดฮาเคมัสก็ยังเหลือเนื้อที่อยู่แต่ถ้าละท่านไหนเท้าเล็กนะคะหรือว่าตรงนี้ไม่ได้อุ้มมากก็ดันให้พอดีตรงนี้จะแข็งแรงอยู่ได้นานใช่ไหมคะแล้วก็เทปเราโดนน้ำได้ไหมคะอีซังそうだもちろんもちろんはいまああの本当にあのサンダル自体はもう2年3年履いていただいて全然大丈夫です日本でももう本当にその期間あのポポラリが作るサンダル履いていただくお客さん多いので本当にたくさん履いてくださいはいค่ะก็ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็มีมานานแล้วนะคะกว่า10ปีแล้วนะคะก็คือไม่เคยได้รับการเคลมนะคะเรื่องอายุการใช้งานของรองเท้านะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็มั่นใจได้เลยนะคะ2ปี3ปีนะคะก็สามารถใช้งานได้ใส่กันได้ไปเรื่อยๆเลยค่ะถูกต้องอยู่ได้ยาวนานด้วยคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของทางแบรนด์10ปีแล้วนะคะแล้วก็ขายดีด้วยที่ช็อปชาแนลที่ประเทศญี่ปุ่นอ่ะก่อนจากกันเดี๋ยวเราจะกลับไปคู่แรกเผื่อบางท่านเพิ่งเปิดเข้ามายังดูไม่ทันคู่นี้เลยค่ะลีซานคุณผู้ชมนะคะรหัส111036ค่ะอันนี้เป็นรุ่นส้นเตารีดแล้วก็สายคาดจะเป็นยางยืดนะคะก็มีเป็นแบบเป็นเส้นมาให้ทำให้ดูเท้าเร็วเหมือนกันแล้วก็มีความยืดหยุ่น1780บาทจาก1980บาทค่ะคู่นี้ก็สวยสีสันและแฟชั่นของเขาこのパープルもレッドもそうなんですけれども日本では本当に人気でこれはもう販売しても6年以上なんですけれども本当に履きやすくて脱ぐのも履くのも履きやすくてしかもサンダル軽いのでね長時間履いていただいてもすごく大丈夫ですはいค่ะก็ย้ำกันอีกรอบนะคะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ขายดีมากๆค่ะเป็นสีสันที่คนญี่ปุ่นเนี่ยได้รับความนิยมนะคะก็เลยนำมาฝากคนไทยกันนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะเห็นเป็นรองเท้าส้นเตารีดแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็สวมใส่สบายนะคะด้านหลังเนี่ยก็มีการใช้ยางยืดนะคะสวมใส่ง่ายถอดง่ายค่ะสวยจริงๆเดี๋ยวต้องจะลองใส่คิเลเดสคือตอนนี้สีม่วงอ่ะขายดีเหลือไซส์เดียวละเป็นไซส์ S นะคะก็ช่วงเท้าลองดูกันได้นะคะความยาวสัก22ถึง23ก็สามารถใส่ได้ส่วนแดง S2 M3 มูสูรุชิคานายชอบสีไหนคะคุณลีดอนนาโนอิโรกะสุกิเดสกะบุกะมูพาร์เพิลกะสุกิเดสชอบสีม่วงค่ะงั้นเราหยิบแดงมาใส่ให้คุณลีใส่สีม่วงเลยคะคุณลีชอบสีม่วงอ่ะคุณลีคงถามจะถามแล้วจะถามทำไมใช่ไหมคะแกงเล่นนะสนุกดีค่ะอ่ะเดี๋ยวลองใส่เพราะว่าเมื่อกี้ตอนแรกเบลใส่ม่วงไปไงคะ
เลือกแดงมาใส่อันนี้ใส่ง่ายมากใช่โอ้สวยสีแบบสดใสอ่ะคุณผู้ชมที่เป็นรุ่นคุณแม่รุ่นผู้ใหญ่ใส่ก็จะสดชื่นพัดและเหมาะอันนはい、そうですね。綺麗ですね、赤はね、本当に。言ってください、あのベルさんの足と結婚したいですって言ってください。คุณลีบอกว่าอยากจะแต่งงานกับขาจะดีหรอคะดีไม่ดีมั้งคือรองเท้าสวยมากเห็นแล้วอยากจะแต่งงานด้วยไม่ได้ไม่ได้คือใส่แล้วเห็นไหมคะว่าเท้าเรียวจริงเท้าเราจะเรียวแต่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวมันไม่ได้ยืดมากเพราะว่าเพราะฉะนั้นเท้าเราไม่ฉลับหลุดออกไปได้ง่ายแล้วซื้อมาซื้อมาอยู่กับที่โอ้โหตรงนี้ไม่ได้ยืดหนึ่งสองไม่ยืดยืดสามกับยืดข้างหลังเพราะฉะนั้นถอดง่ายใส่ง่ายข้างหน้าตรงนี้ทำเป็นเอนาเมลใช่ไหมคะเอนาเมลですねはい汚れがつきにくいように汚れがついてもあの取りやすいようにということでおしゃれも楽しみながらそういう機能もありますはいค่ะด้านหน้านะคะมีการเคลือบนะคะดูเอนาเมลนะคะดูแวววาวนะคะนอกจากนี้ก็เปื้อนยากด้วยหรือแม้ว่าถ้าสมมติว่าเปื้อนนะคะก็ทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยค่ะใช่เลยแล้วคู่นี้บอกว่าเหมาะกับอากาศร้อนๆนะคะบางคนถ้าเหงื่อออกเยอะเหงื่อเช้าเนาะไทยเนี่ยว่าไม่อึดไม่อับชื้นไม่มีกลิ่นสะสมแล้วก็ดูเรียบร้อยเพราะเป็นรัดส้นและเสริมส้นขึ้นมาเพื่อความสบายและความสง่าของคุณสุภาพสตรีนะคะสีแดงจะหมดแล้วนะ S 2คู่และ M 3คู่เท่านั้นน้องซิมก็ใส่คู่หนึ่งคู่ที่สองนะคะมันก็น่ารักเหมือนกันเดี๋ยววิ่งไปข้างๆดีกว่าอยู่ใกล้ๆกับคุณลีคุณลีไม่ได้ใส่ไม่เป็นไรเทียบให้ดูกันหน่อยเห็นนะคุณผู้ชมคนละสไตล์เนาะคนละสีไปข้างหลังเลยไม่กล้ายืนด้วยกันเลยอะคุณผู้ชมนี่คือหลายสไตล์หลายแบบเนาะคือทุกคู่จะเสริมส้นเนาะน้องซิมสบายไหมคะใส่คู่นี้ดีมากเลยจริงๆก็ชอบส้นเปาเลสอยู่แล้วแต่อันนี้ชอบมากกว่าเดิมเพราะว่าเบามากค่ะเบาทุกคู่ทุกรุ่นใส่สบายและราคาดีทุกรุ่นสีแดง5คู่สุดท้ายคู่ที่น้องซิมใส่น่าจะเป็นสีน้ำเงินนะคะก็เหลือจำนวนจำกัดเน้นย้ำการดูแลรักษาอีกสักทีนึงดีกว่าลิซังขาเราดูแลให้กันดีโอเคเลยว่า本当にあの基本的にはもう全部乾いた布で拭いてもらうであのどうしてもあの汚れが気になるなと思うんであればウェイトティッシュで拭いてまた乾いたタオルで拭いてもらったりしたらあのそんなにあの汚れは取りにくいことはないですはいค่ะก็วิธีการดูแลรักษานะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ใช้ผ้าแห้งนะคะเช็ดเท้าเบาๆนะคะหรือว่าถ้าใครกังวลมากๆหรือว่าสกปรกมากๆนะคะก็อาจจะใช้ทิชชู่เปียกนะคะเช็ดเท่านั้นเองค่ะก็กลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วแค่นั้นโดนน้ำโดนอะไรไม่เป็นไรใช่ไหมคะซื้ออเมริกาฝนตกหน้าฝนช่วงนี้ตะละฟุตเต้โมอโนได้ใช่ไหมครับได้เนาะโอเคค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะได้โดนน้ำโดนฝนอะไรได้แต่ว่าอย่าเอารองเท้าถุงน้ำใช่เลยอ่ะ40วิก่อนที่จะกลับญี่ปุ่นมีอะไรอยากฝากลูกค้าเราไหมคะสั้นๆはい、もう終わりです、ね。はい、あ、もう本当にあっという間にタイの放送が終わったんですけれども、これからももっともっとたくさん履きやすくておしゃれなサンダル持ってきます。で、タイの皆さんぜひ一度ポプラーレ、日本で一番履きやすいブランドなので、タイの皆さんにも喜んでもらいたいです。よろしくお願いします。コップンカープ。ป๊อปปูลาร์เล่นะคะสวมใส่ง่ายนะคะเบานะคะสบายเท้าแล้วก็สวยงามมีความเป็นแฟชั่นนะคะซึ่งที่ญี่ปุ่นขายดีมากๆเลยก็อยากจะฝากให้คนไทยเรานะคะลองสวมใส่กันดูค่ะใช่เลยไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นอยู่ที่นี่ก็ได้ซื้อรองเท้าดีๆวันนี้ขอบพระคุณทั้งนะคะคุณลีและน้องซิมมากๆอาริกาโตะคุชัยมากอาริกาโตะไซมาขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะช่วงนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะป๊อปปูลาร์เล่ของเรานะคะคู่แรกที่เบลใส่สบายมากเลยนะคุณผู้ชมด้วยอย่างยืดที่ไม่แข็งเลย 1,780 บาทหรือ2โทนม่วงกับแดงค่ะรหัส111036แล้วก็อีกคู่นึงซึ่งจะเป็นยางยืดเหมือนกันแต่ว่าตรงเส้นยางยืดจะมีความกว้างและหนาขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เหมาะสำหรับใครที่เท้าเนื้อเยอะเนาะ 1,780 บาทค่ะรหัส111034ค่ะส้นเตารีดนะแล้วก็คู่นี้ขายดีตลอดเลยแน่นอนค่ะตอนนี้สีเบจของเราโซเอาไปแล้วนะคะเหลือดำกับบรอนซ์ซึ่งก็เป็น2สีที่ยอดนิยมค่ะใครอยากได้ความหรูแต่ว่ามาพร้อมกับความสบายเชียร์คู่นี้ 1,280 บาทราคาดีมากนะคะรหัส112077ค่ะ
แล้วก็คู่นี้นะคะเป็นรองเท้าคัตชูนะคะแบบสวมคือเหมาะเลยเพราะว่าด้วยวัสดุตรงช่วงนิ้วอะนะคะตรงจมูกเท้าเราเนี่ยแหละถ้าใครผิดรูปผิดร่างเนี่ยมันยืดได้ตรงนี้นะคะก็1,680บาทใส่สบายมากค่ะอีกหนึ่งรุ่นนะคะรุ่นนี้ทำให้เท้าของเรายิ่งเรียวมาพร้อมกับเวลโคเทปหรือชิ้นทุกแกนนะคะสามารถปรับระดับได้หน่อยๆด้วยเนาะ 1,580 บาทครหัสใน12076ชั่วโมงนี้กับป๊อปปูล่าเล่นนะคะยังไงต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะแฮปปี้เซอร์ไพรส์ขาวละออเซ็ตกระเทียมสกัดชนิดเม็ดอาริเซีย 5,000 จำนวน2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกพิเศษรับเข้าอ่างผ้าอเนกประสงค์แบบพับได้มาในราคาที่พิเศษสุดๆจากราคาเต็ม 3,330 บาทเหลือเพียง 1,760 บาทเฉพาะวันที่14กรกฎาคมถึง20กรกฎาคมนี้เท่านั้นรีบด่วนจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะพอมอสุกี้ที่มาพร้อมกับเซ็ตของแถมสุดคุ้มอิซิโอสามารถใช้งานได้ทั้งการปิ้งย่างและการต้มไปพร้อมๆกันโดยดีไซน์ที่ทันสมัยผลิตจากวัสดุคุณภาพดีพบกัน24กรกฎาคมนี้ทุกชั่วโมง SSB ตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่สงสัยที่ Top Channelเข้าสู่ช็อปสตาร์วาลูชั่วโมงนี้ค่ะเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยแล้วก็ดูสง่างามด้วยกับเบกกี้รัสเซลของเรานั่นเองค่ะกระเป๋าทอสสังวัวหูกระเป๋าตกแต่งโซ่นะคะน่ารักเก๋ไก๋หรูหราและดูมีสไตล์กับรหัสสินค้า112259ราคาพิเศษเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมราคาตกใจมาก 5,000 บาทเท่านั้นเองกับหนังวัวแท้จากอิตาลีของเรานั่นเองค่ะแล้วก็มีหลากหลายสีสันให้คุณเลือกด้วยไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเทาสีกรมท่าและสีแดงแสนหรูหราที่น้องนางแบบของเราสะพายอยู่นะคะรวมไปถึงสีม่วงด้วยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้หรือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้กระเป๋าจากพี่เบคของเราอยู่แล้วนะคะช้อปปิ้งกันเลย02-1234-999กับช็อปซาวแวลูของเรานั่นเองนะคะหลากหลายสีสันเลยให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งกันในชั่วโมงนี้5สีสันแล้วก็ยังมีครบกันทุกสีด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช็อปชาแนลชั่วโมงนี้เจอกันกับแคทมุกมุกอันดากิระเจริญกุลค่ะแน่นอนว่าชื่อแบรนด์มาแล้วนะคะหลายๆท่านรู้เป็นอย่างดีแล้วล่ะว่าแขกรับเชิญของเราคือใครเพราะว่าชื่อแบรนด์ก็คือพี่เบคของเรานั่นเองสวัสดีค่ะพี่เบคสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะกราบขอบพระคุณด้วยนะคะต้อนรับอย่างดีตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาตอนนี้อัปเดตก่อนเลยได้ป่ะได้ข่าวสีม่วงเหลือแค่3ใบนะคะสำหรับช็อปสตาร์แวลูยังไงก็ฝากด้วยเพราะว่ากระเป๋าใบนี้เบามากๆค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะ8ขีดเบามากจริงใบใหญ่ไม่น่าเชื่อตอนแรกพี่เบคบอก8ขีดลองจับดูก่อนอุ๊ยจริงเพราะว่าเวลาคนเห็นโซ่ก็กลัวว่าจะหนักถูกไหมคะใช่โซ่พี่เบคใหญ่เหลือเกินโซ่เนี่ยใหญ่ก็จริงนะคะแต่ว่ามันเป็นนวัตกรรมแบบใหม่ที่เดี๋ยวนี้เขาทำโซ่ให้ดูใหญ่อลังการแต่น้ำหนักไม่ได้ตามมาด้วยแล้วแข็งแรงทนทานใช่ค่ะพี่เบคแข็งแรงทนทานค่ะและที่สำคัญนะคะหนังของเราเป็นหนังแท้ที่นำเข้าตัวหนังเนี่ยจากอิตาลีเป็นหนังนับป้าของอิตาลีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของลวดลายเขาอะค่ะมันจะมีลายเหมือนเขาเรียกเหมือนหินเม็ดเล็กๆอะเป็น pebble grain คนไทยชอบเรียกหนังลิ้นจี่นะแต่พี่ไม่ชอบที่มันเรียกเป็นลิ้นจี่มันดูไม่สวยอะนะคะแต่หนังตัวเนี้ยสังเกตเห็นว่าลายหนังมันละเอียดเหมือนแบบแบรนด์แพงๆของอิตาลีของฝรั่งเศสแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่ารูปแบบของเราเนี่ยด้านหน้ามีหมุดตรงนี้เป็นเหมือนพลิกปุ๊บเปิดได้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะพอปิดก็หมุนเหมือนมือพี่ใหญ่พี่เบคค่ะสงสัยนิดนึงว่าทำไมหนังวัวพี่เบคต้องอิตาลีด้วยวัวทั่วไปไม่ได้เหรอคะคือวัวทั่วไปได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ดีเท่าเพราะว่าโดยอิตาลีเองเนี่ยเขาเป็น
เทพเลยเป็นเจ้าพ่อแห่งการทำหนังและเป็นการรู้กันเลยว่าเวลาที่เราเดินทางไปอิตาลีเนี่ยนะคะร้านข้างทางเนี่ยคืออย่างเวลาเราไปฝรั่งเศสร้านข้างทางมักจะเป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟเพราะฉะนั้นกาแฟสีเขียวยี่ห้อดังๆเนี่ยมันไม่เด่นมากในฝรั่งเศสเพราะว่าเดินไปเขาก็จะมีร้านกาแฟเก๋ๆหอมๆให้เรากินเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าตัวของฝรั่งเศสเองเนี่ยเขาไปเก่งเรื่องนั้นแต่เวลาที่เราไปอิตาลีเราไปอิตาลีเมื่อไหร่เนี่ยนะคะไปเดินเลยค่ะข้างทางร้านขายเครื่องหนังแบบไม่ต้องมียี่ห้อนะคะแต่หนังคือดีมากแล้วแบรนด์ฝรั่งเศสเองอ่ะเวลาที่เขาอยากจะเรียกราคาว่าหนังเขาดีอ่ะแบรนด์ฝรั่งเศสเองยังเขียนเลยว่า made in Italy เพราะว่าเขาก็อยากจะได้หนังที่คือเหมือนกับแต่ละคนจะมีความสามารถในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันสินค้าเมืองไทยถ้านึกถึงข้าวเมืองไทยเป็นอันดับหนึ่งถ้านึกถึงหนังอิตาลีก็เป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะเขาถือว่าแบบมีหนังแล้วก็มีโนว์ฮาวในการทำฟินิชชิ่งหรือการทำให้มันจบออกมาในกระบวนการที่พร้อมจะเอามาตัดเย็บเป็นกระเป๋าได้เนี่ยอิตาลีนี่ถือว่าขั้นเทพน่าจะเทพจริงเพราะว่าคุณผู้ชมขาหนังนิ่มมากใช่ค่ะน้ำหนักเบาแล้วหนังนิ่มมากหนังพี่แบ๊คคือเวลาสัมผัสกับผิวแล้วรู้สึกว่าอยากจับกระเป๋าอยากคลำอยู่ตลอดเวลาเลยหนังนิ่มจริงๆแล้วคุณผู้ชมดูนะสามารถบีบได้แบบนี้โดยที่คืนตัวได้อย่างดีแล้วเป็นรูปเป็นทรงอย่างสวยงามเหมือนเดิมโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องอุ้ยใส่ของลงไปเยอะๆนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวกระเป๋าเขาจะไม่เป็นทรงตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงโอ้ยนิ่มมากเลยพี่แบ๊ครู้สึกคือมันเป็นหนังวัวที่เขาฟินิชชิ่งมาแบบนิ่มนะคะแต่โดยส่วนตัวพี่จะเป็นคนไม่ค่อยชอบบีบกระเป๋านะมุกเพราะว่าเป็นโรคจิตอะไรไม่รู้เป็นคนที่เวลาใช้ของจะมีความระมัดระวังและในความระมัดระวังตรงนี้ทำให้พี่เนี่ยใช้ของได้นานมากทุกวันนี้กระเป๋าที่ซื้อตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีอย่าถามว่ากี่ปีแล้วเพราะปีนี้ประกวดนางงามยังครบ30ปีแล้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เรียนปริญญาตรีมีกระเป๋าหลายใบที่ซื้อแบบของดีๆหนังแท้อย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้ยังเอาใช้อยู่เลยยังอยู่เพราะว่าหนังแท้นี่มันมีความคงทนสิ่งเดียวที่คุณจะต้องเลือกเมื่อเวลาที่คุณซื้อหนังแท้ข้อแรกคือแท้จริงเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่รู้จักแหล่งผลิตนะคะทำข้างนอกเนี่ยหน้าตาเหมือนหนังเลยแต่จริงเป็น PU และเขาแอบเอาแผ่นหนังด้านหลังมาประกบอ่ะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะดมไปกลิ่นก็เป็นหนังอย่างงูอย่างนี้คือต้องดูจากตัวของผู้ผลิตที่ไว้วางใจได้ข้อแรกก่อนทีนี้ข้อที่สองที่ตามมาก็คือว่าเมื่อเวลาที่เราเลือกหนังแท้แล้วเนี่ยพยายามดูว่าข้างในหรือส่วนประกอบอื่นๆมีตัวไหนที่เป็น PU ไหมคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีหนังเทียมเข้ามาปนอยู่ในหนังแท้เนี่ยตัวหนังแท้คงทนแต่ตัวหนังเทียม3ปีก็พังแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ากระเป๋าด้านนอกยังสวยแต่ข้างในกรอบหมดพี่เคยซื้อกระเป๋าของอิตาลีมาข้างนอกหนังดีมากข้างในเก็บไว้แป๊บหนึ่งแตกระแหงเละแล้วก็เลยต้องไปเปลี่ยนซับในซึ่งมันก็เลยไม่ออริจินอลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำซับในเนี่ยนะคะซับในของเราเองก็เลยจะเลือกที่เป็นลักษณะของผ้าผ้าที่เป็นผ้าคอตตอนทวิลเพราะว่าหนึ่งมีความหนามีความแข็งแรงและผ้าที่มีความหนามีความแข็งแรงแบบนี้เมื่อมันเข้ากันไปกับตัวหนังซึ่งมีความคงทนอยู่ด้านนอกเนี่ยมันจะใช้ได้ตราบนานเท่านานมันจะใช้ได้นานอ่ะ5ปี10ปีไม่ต้องเป็นกังวลคุณเบื่อคู่กันไปได้นานคุณเบื่อแบบมันก่อนที่ของจะพังเอาอย่างนี้ดีกว่าจริงๆนะคะแล้วก็คุณสามารถส่งต่อได้ยกให้คนอื่นต่อได้ในราคาหลักพันจากของที่คนได้รับคุณใช้ไปแล้ว3ปียังไม่โทรมส่งต่อคนรับก็ยังแฮปปี้ตอนนี้สีม่วงเหลือ2ใบนะคะสีแดงที่มุกถือเป็นตัวที่เหลือน้อยรองลงมานะคะก็สีแดงรู้สึกจะเหลือประมาณ8ใบอย่างอื่นก็เหลืออยู่ประมาณ10ใบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมชอบสีไหนอันนี้เป็นปัญหาเรื่องเดียวก็คือว่าแบบโอเคละตัดสินใจสีไม่ถูกเอาสีอะไรดีนะคะเมื่อเช้าคุณวิรมลไลน์มาบอกว่าจัดสีน้ำเงินไปซึ่งสีน้ำเงินเองเนี่ยก็เป็นสีที่พี่บอกเลยว่าถ้าภายใน5ใบนี้ให้เลือกสีไหนก่อนพี่เลือกสีกรมท่าก่อนนี่สีนี้คือจริงๆชอบทุกสีนะคะแต่ถ้าต้องให้เลือกอันเดียวอ่ะพี่ก็จะเลือกกรมท่าก่อนเพราะว่าอาจจะหนึ่งคือกระเป๋าโทนสีนี้คนไม่ค่อยทำมานะคะแล้วเวลาน้ำเงินถ้ามันน้ำเงินมากมากไปคือแปรนน่ะสีน้ำเงินออกมาเป็นสว่างสว่างแปรนเนี่ยมันก็ถือยากนะคะแต่ในขณะเดียวกันพอมันเป็นสีกรมปั๊บมันเข้ากับเนี้ยอย่างเสื้อตัวเนี้ยค่ะออกเป็นโทนสีเบจกับเทาสีกรมยังไปด้วยกันได้เลยมันดูแบบลงตัวแล้วก็มันใส่เสื้อผ้าได้ง่ายใช่ค่ะใส่กับยีนถือกับยีนอะไรเงี้ยได้นะคะแล้วก็ด้วยโทนสีน้ำเงินเองมันจะต้องหาความน้ำเงินที่มีความพอดิบพอดีเดี๋ยวไปดูนางแบบก่อนนะคะนางแบบถือสีม่วงซึ่งเป็นสีฮอตฮิตประจำวันนี้อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูข้างในกันว่าฝ
ฟังก์ชันของเราอ่ะมีอะไรมาฝากกันบ้างนอกเหนือจากความเบาในแง่ของน้ำหนักและราคาแล้วค่ะใช่แล้วค่ะก็เรียกได้ว่าน้ำหนักกับราคานี่เบามากๆแต่ว่าคุณภาพนี่ไม่เบาตามราคาเลยนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าเป็นหนังวัวแท้นำเข้าจากประเทศอิตาลีขั้นเทพเลยสุดยอดแห่งวงการหนังก็ประเทศอิตาลีของเรานี่แหละแล้วสีม่วงใบนี้พี่เบกกี้คะ2ใบสุดท้าย2ใบสุดท้ายสมมุติว่ามีท่านที่3บอกว่าคุณเบกกี้อยากได้สีม่วงเหมือนกันต้องเรียนเชิญไปซื้อรุ่นเล็กเลยหมดจริงๆค่ะไม่มีแล้วค่ะเราไม่มีแล้วอันนี้คือเราเปิดจำนวนมาให้หมดเขียนว่าเป็นพรีออเดอร์ก็จริงนะคะจริงๆต้องเรียนคุณผู้ชมว่าตัวไปเองเย็บเสร็จหมดแล้วนะคะกระเป๋าทำเสร็จหมดแล้วรอแค่ว่ามีจำนวนออเดอร์มาแบบไหนแบบไหนแล้วเราค่อยส่งมาให้ที่ช็อปชาแนลแต่ของเนี่ยเสร็จรออยู่ที่สต็อกของตัวเองเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานในการรอของสามารถที่จะได้รับภายใน1สัปดาห์ก็น่าจะมีโอกาสได้รับของแล้ว1สัปดาห์ถือโดยปกติเวลาที่เขียนว่าพรีออเดอร์หลายท่านก็คิดว่า3อาทิตย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาทิตย์เดียวก็น่าจะได้ของแล้วค่ะเพราะว่าเราเย็บเสร็จหมดแล้วรอแค่การสรุปจำนวนจากทางช็อปชาแนลเท่านั้นเองว่ามีกี่สีสีไหนอะไรบ้างอย่างนี้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในตัวของกระเป๋าเองเนี่ยตอนนี้เทรนด์ของโซ่ก็เป็นที่นิยมนะคะแล้วก็เราไม่ได้ใช้โซ่ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะถ้าบังเอิญกระเป๋าเบาก็จริงแต่เกิดคุณผู้ชมขนหินน่ะขนสารพัดใส่ไปในกระเป๋าว่าเหมือนพี่เป็นคนขนหินตลอดเวลากระเป๋าพี่หนักมากตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาที่เราเป็นคนสมบัติเยอะเนี่ยชอบหอบนู่นนี่นั่นไปติดตัวตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงคือกระเป๋าก่อนใส่ของหนักหรือเบาเพราะถ้าเกิดกระเป๋าของก่อนใส่ของยังไม่ทันใส่ของก็หนักแล้วพี่จะไม่ถืออันนั้นเลยเพราะว่าสุดท้ายพี่ยัดของเข้าไปจนมันหนักมากถึงมากที่สุดแล้วสุดท้ายเนี่ยถือไม่ไหวนะคะแล้วที่สำคัญคือถ้าเราทำเป็นโซ่แล้วโซ่มาทั้งอันอะเวลาที่เราใส่ของหนักอะโซ่มันจะกดทับไหล่มันจะไม่ไหวจะเคลียร์ไงเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกที่จะเอาตัวของหนังนะคะมาทำบริเวณที่มันจะอยู่บนไหล่ของเราเพื่อที่ว่าถ้าบังเอิญคุณผู้ชมขยันแบกหามเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะ คุณผู้ชมก็จะไม่ต้องกลับบ้านแล้วมีลายปั๊มที่ไหล่เป็นรูปโซ่ เอาวะเพราะว่ามันคือตัวแผ่นหนังตรงนี้มันก็จะรองรับน้ำหนักออกมาได้ดีกว่าค่ะก็เรียกได้ว่าซัพพอร์ตไหล่เราด้วยแหละแล้วตัวหนังตรงบริเวณไหล่นะคะพี่เบกกี้ก็รังสรรค์ออกมาให้กว้างนิดนึงค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าช่วยซัพพอร์ตอย่างเช่นสมมติเมื่อก่อนเนี่ยพี่เบกกี้จะพูดว่าถ้าเป็นสายเส้นในอ่ะคุณใส่เส้นในสายเล็กๆอ่ะมันก็ปวดไหล่อยู่ดีปวดไหล่เพราะมันกดแล้วมันดึงโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีหน้าอกเยอะแม่ให้มาเยอะเนี่ยจะปวดมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเวลาที่คัพใหญ่ๆเนี่ยเขามักจะทำสายเสื้อชั้นในให้กว้างขึ้นด้วยคือดูแล้วมันไม่สวยหรอกดูป้านิดนึงแต่ความสบายในการสวมใส่บางครั้งเนี่ยเราอย่าไปกังวลเรื่องของความงามซึ่งคนมองไม่เห็นมันอยู่ข้างในถูกต้องเอาที่เราสบายเพื่อทำให้เราไม่มีสรีระที่เสียไม่ปวดหลังไม่ปวดไหล่เพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้เองก็เช่นกันเผื่อว่าจะขยันแบกหามแบบเดียวกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเห็นใบขนาดนี้เนี่ยใส่ของได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาดูฟังก์ชันกันว่าฟังก์ชันของกระเป๋าของเราในวันนี้ข้างในใส่อะไรได้บ้างมีกี่ช่องแยกออกมาเป็นอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่ช่องแรกด้านนอกเลยที่คุณผู้ชมเห็นว่ามีตรงนี้บิดปุ๊บเปิดได้ช่องนี้นะคะมีความกว้างขวางพอสมควรที่คุณอยากจะใส่อะไรก็ได้เอาขนาดของแท็บเล็ตนะคะใส่ให้คุณผู้ชมดูเลยว่ามันสามารถสวมใส่ได้ปิดไปยังไม่รู้เลยว่ามีแท็บเล็ตเพราะว่าเทคนิคในการทำเนี่ยคือหนึ่งตรงนี้เหมือนกับเอ๊ะทำไมไม่เห็นจะมีตัวความหนาเลยแต่จริงๆมันแอบมีอ๋อคือมันโค้งอยู่แล้วคือมันโค้งอยู่แล้วมันมีพื้นที่ตรงนี้เหลืออยู่แล้วเปลืองหนังนะเนี่ยใช่ค่ะช่องนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถใส่อะไรเข้าไปได้เยอะทีเดียวค่ะถัดจากช่องนี้ไปเข้าไปดูด้านในบ้างด้านในจะมีสะพานตรงนี้ให้นิดนึงนะคะมีแม่เหล็กดึงปุ๊บออกได้แล้วก็ช่องด้านในค่ะมีกระเป๋าเล็กอยู่ด้านหน้านี้ผ่านสะพานก็ไปเจอช่องแล้วช่องตรงนี้ถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะแบบหมายความว่าอย่างสมมุติว่าแบรนด์จากต่างประเทศเนี่ยพออยู่ข้างในตรงนี้แหละที่บอกเขาชอบใช้ PU แต่ในขณะที่ของเราใช้หนังแท้ผ้าทวิลนะคะแล้วก็ถ้าอยากออกมาทำความสะอาดก็ดึงออกมาปัดได้ไม่ต้องเขย่าจนเสียบุคลิกช่องนี้หนึ่งช่องใหญ่ๆตามมาด้วยช่องนี้ค่ะที่เป็นช่องซิปอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมลูดง่ายนะคะแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใส่อะไรเข้าไปในนี้ได้เดี๋ยวลองดูว่าความกว้างของช่องนี้สวมใส่กระเป๋าสตางค์ขนาดยาวได้หรือไม่หายเข้าไปได้เลยหายเข้าไปเลยใช่ค่ะเพราะว่ามันกว้างเพียงพอเสร็จแล้วถัดจากช่องซิปนี่ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ให้
หนึ่งคือเป็นตัวแบ่งสองเป็นตัวเก็บของที่เราอยากจะเก็บสำคัญสามคือเป็นตัวทำให้กระเป๋าอยู่ในทรงนี้ตลอดเวลาเพราะว่าเขาล็อกกับตรงนี้เสร็จปุ๊บมาต่อมาช่องต่อมามีช่องกว้างๆ organize ช่องให้เสร็จแล้วไม่ต้องเอากระเป๋าใบอื่นมาใส่อีกนะคะมีช่องกว้างๆเสร็จแล้วมีช่องซิปเล็กเผื่ออยากแอบอะไรรอบนี้ก็หนังอีกแล้วก็แปะแผ่นหนังตรงนี้ให้อีกอันนึงนะคะแล้วก็ตัวของสะพานที่เป็นสะพานกระเป๋าตรงนี้เนี่ยก็เป็นซิปก็เป็นหนังด้วยเช่นเดียวกันเสร็จแล้วยังไม่เพียงพอนะคะด้านข้างใส่ขวดน้ำใส่ขวดน้ำใส่ร่มได้เลยเนี่ยค่ะใส่มีสองข้างคุณผู้ชมขาล้วงมือเข้าไปยังได้ช่องพวกนี้บางทีนะบัตรจอดรถเรื่องฉุกเฉินกุญแจรถอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถใส่ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผู้หญิงนะพอถึงเวลาจะขับรถนะล้วงหาทุกสิ่งอันกระเป๋าเอ้ยโอ้โหมันวุ่นวายมากแล้วถ้ากระเป๋าใหญ่ๆอย่างเงี้ยบางทีนั่งกับพื้นนะพี่เบกเราก็เปิดกุญแจรถชั้นอยู่ไหนวะกุญแจบ้านอยู่ไหนหาไม่เจอไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนแล้วถามว่าขึ้นไหลได้ไหมคือขนาดเนี้ยแขนเนี้ยกว้างอวบมากขนาดนี้นะคะขึ้นไหลได้อย่างสบายแล้วสังเกตอย่างนึงบริเวณเนี้ยค่ะนอกเหนือจากการทำดีไซน์แล้วเนี่ยทำมาเพื่อคอมฟอร์ตด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่ใครที่แบบตัวใหญ่ๆหน่อยมีเนื้อเยอะเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมตรงเวลาเราขึ้นอย่างเงี้ยบางทีมันบาดบาดแต่อย่างเงี้ยพอมันมีความโค้งปั๊บมันไปได้เลยรับช่วงรักแร้พอดีใช่ค่ะนะคะแล้วจะแอบเห็นด้านใต้กระเป๋าเรามีขาให้ด้วยมีขาให้ด้วยมีหมุดด้านใต้ให้อีก4เม็ดเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่ว่าเวลาอยากจะไปวางที่ไหนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ต้องไปสัมผัสกับที่พื้นโดยตรงแล้วกระเป๋ารุ่นนี้เป็นหนังวัวที่มีคุณภาพดีมากนำเข้าจากอิตาลีมาเย็บโดยคนไทยและทรงนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะใช้เป็นนานๆทรงมันจะเสียไหมเพราะว่าบริเวณนี้ค่ะจีบด้านนี้เรามีการเย็บล็อกให้คุณผู้ชมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความแข็งแรงทนทานแล้วหายห่วงค่ะนี่เป็นทรงกระเป๋าที่มีความงดงามมากแล้วก็ใส่ของได้เยอะจริงๆใช่สวยเก๋สีสันดีคุณภาพงามราคาพิเศษคุณผู้ชมใบนี้สีนี้สีม่วงเหลือ2ใบสุดท้ายอย่านอนใจว่าเป็นพรีออเดอร์เดี๋ยวพี่เบคจะมีมาให้อีก8ใบ9ใบ10ใบไม่มีพี่เบคบอกแล้วถ้าอยากได้สีม่วงรบกวนไปรุ่นอื่นได้ค่ะถ้าหมด2ใบนี้ก่อนที่จะไปอันต่อไปอยากใส่ของให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะอันแรกก็คือว่ากระเป๋าเครื่องสำอางใส่เข้าไปกระเป๋าสตางค์ขออนุญาตเลือกสีม่วงละกันใส่เข้าไปแท็บเล็ตก็อยากเอาไปด้วยนะใส่แท็บเล็ตเข้าไปอ๋อแต่ด้านในเขาก็เป็นผ้าสีเดียวกันหมดใช่ค่ะเป็นผ้าสีเดียวกันหมดคุณจะใส่อุปกรณ์อะไรเนี่ยขนใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยบัตรนี้ยังไม่เต็มเลยนะเนี่ยใส่เข้าไปได้สมมติว่าวันนี้ช่วงนี้ฝนตกขอเสียบร่มไว้ด้านข้างขวดน้ำก็ได้นะจะใส่ต้องการใส่ได้ว่าจะใส่ด้านในเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมักจะนิยมพกน้ำท่าไปเนาะใช่อากาศร้อนค่ะอันเนี้ยจริงๆก็ใส่ไปพอสมควรแล้วนะคะคุณผู้ชมดูของหนักนะคะแต่ก้นไม่ย้อยไม่อ้วนนะเนี่ยแม้มันไม่อ้วนแล้วเราก็ยังถือได้สบายสบายรู้เลยว่าน้ำหนักมันเพิ่มมากขึ้นเยอะเพราะว่าน้ำขวดเดียวก็หนักมากแล้วนะคะกระเป๋าสตางค์ขนาดใหญ่ก็ใส่เข้าไปแท็บเล็ตก็ยังใส่มือถืออะไรเงี้ยสามารถที่จะใส่ได้ฟังก์ชันของเขาเนี่ยใช้งานได้เป็นอย่างดีแล้วก็บริเวณของช่วงที่อยู่ขึ้นกับบ่าเนี่ยมันรับน้ำหนักได้ดีหรือถึงแม้จะถือตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าพอเอาออกปุ๊บแขนจะเป็นลายโซ่ไม่ต้องกลัวพี่เบกกี้ค่ะมีลูกค้าถามมาด้วยความใหญ่ของโซ่พี่เบกกี้ว่าโซ่หนักไหมจ๊ะไม่หนักเลยจากกระเป๋าทั้งใบเนี้ยค่ะ8ขีด8ขีดเองถูกต้องคุณผู้ชมค่ะใบเนี้ยทั้งใบ8ขีดไม่หนักเลยโซ่นี้เป็นโซ่แบบเบานะคะหน้าตาเป็นโซ่แต่มันไม่ได้เป็นเหล็กอ่ะใช่มันเป็นวัสดุอะไรไม่แน่ใจแต่ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเป็นโซ่ที่ดูแล้วมีความสวยงามแต่ไม่ได้มีน้ำหนักหรูหราเก๋ไก่หนักเบาแต่แข็งแรงทนทานแข็งแรงแล้วก็สำหรับกระเป๋าใบนี้เรนแจ้งกันว่าเป็นหนังแท้นะคุณผู้ชมหนังวัวแท้จากประเทศอิตาลีเจ้าแห่งวงการหนังเลยทีเดียวพี่เบกกี้คะดูแลรักษาทำความสะอาดยังไงง่ายมากหนังแท้ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะใช้เสร็จนะคะอย่างแม่พี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้อะไรเสร็จไม่ว่าจะจิวเวลรี่หรืออะไรเขาจะเป็นคนเช็ดของก่อนเก็บก็ใช้ผ้าหนุ่มๆเช็ดอะไรไปเรื่อยเปื่อยถ้าบังเอิญมันเลอะก็อาจจะใช้แค่เป็นเฉพาะจุดนะคะที่ไปทำความสะอาดแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นคนบอกว่าเขามีเทคนิคคือเขาชอบใช้โลชั่นเนี่ยค่ะโลชั่นทาผิวแบบไม่มีชิมเมอร์นะคะรูปๆแล้วก็เหมือนกับรูปหนังให้มันมีมอยส์เจอร์แต่พี่ยังไม่เคยทำแล้วกระเป๋าพี่ก็ไม่เคยโซมเพราะฉะนั้นก็อันนี้หายห่วงแล้วล่าสุดเนี่ยไปเดินอยู่ที่ลอนดอนนะคะก็เดินเข้าไปดูในแบรนด์ดังของอิตาลีแอบดีใจนิดนึงไปเซอร์เวราคาของเขาแอบดีใจนิดนึงว่าหนังหน้าตาแบบเดียวกับเราเลยนะคะของเขาเนี่ยขนาดอยู่ในเอาท์เล็ตแล้วก็ยัง 3-4 หมื่นแต่ในขนาดที่ของเราหนังแบบเดียวกันกับเขาเลยตัดเย็บเนี้ยบไม่แตกต่างกันเลย
คุณภาพหนังไม่ต่างกันเลยในราคาเพียงแค่ 5,000 บาทแต่ว่ากติกาคือวันนี้วันเดียว02-1234-999นะคะอย่าฟังเพลินเดี๋ยวสีของตัวเองจะหมดซะก่อนบางทีแบบดูเพลินฟังเพลินอุ๊ยเบาจริงนิ่มจังสัมผัสแล้วเวลาที่เราสัมผัสการรู้สึกว่าอุ๊ยดูนิ่มจังเลยอ่ะดูสมูทมากเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าดูกันเพลินใบนี้2ใบสุดท้ายเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรีบช้อปปิ้งการเขียนว่าพรีออเดอร์แต่มีแค่นี้จริงๆแล้วสำหรับโซ่นะคะที่ถามเข้ามานะคะคุณผู้ชมน้ำหนักไม่หนักน้ำหนักเบาแต่ไม่ต้องกลัวนะคะความแข็งแรงทนไม่ได้เบาตามน้ำหนักเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับช็อปสตาร์แวลูของเราในชั่วโมงนี้112259กับราคาแสนพิเศษเฉพาะวันนี้ที่เรียกได้เลยว่าเทียบกับแบรนด์ดังได้แต่ราคาแค่ 5,000 บาทเท่านั้น02-1234-999 ค่ะคุณผู้ชมแน่นอนเรามีกระเป๋าสวยๆกันแบบนี้แล้วเราได้ช็อปสตาร์แวลูไปแล้วคุณผู้ชมคะเราต้องมีกระเป๋าสตางค์ใบยาวเข้าเซตกันด้วยได้เลยเราก็มีจับมา5สีนะคะเข้าเซตกับช็อปสตาร์แวลูของเราเลยทีเดียวค่ะกับกระเป๋าสตางค์หนังวัวแท้แบบยาวนะคะกับรหัสสินค้า112260 5สีสันค่ะสีดำสีเทากรมท่าแดงและม่วงกับราคาช็อปไพร์คุณผู้ชมหนังวัวอิตาลีแต่ 2,390 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเลือกของเรานะคะที่เรียกได้เลยว่าสวยไม่แพ้กันหรูหราผู้ดีไม่แพ้กันเลยกับกระเป๋าถือหนังวัวทรงคลาสสิกค่ะรหัสสินค้า112258ค่ะมา5สีแล้วสีดำสีเทากรมท่าแดงและม่วงให้คุณได้เลือกกันหลากหลายสีสันแบบนี้ต้องรีบช้อปปิ้งแล้วล่ะราคาช็อปไพร์ส 4,590 บาทบอกได้เลยว่าชั่วโมงนี้กับเบกกี้รัสเซลของเราไม่ผิดหวังจริงๆนะคะคุณผู้ชมและนอกจากนั้นเดี๋ยวเราจะมีไอเทมพิเศษเซอร์ไพรส์ไอเทมให้คุณด้วยอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอกันนิดนึงราคาพิเศษเช่นเดียวกันค่ะอ่ะมากันที่กระเป๋าสตางค์กันดีกว่ากระเป๋าสตางค์ค่ะเป็นทรงยาวแต่ฝรั่งเขาเรียกมันว่าทรง envelope ก็คือจริงๆมันทรงเหมือนกับซองจดหมายนั่นเองเราก็มาเป็นคอลเลกชันเดียวกันกับตัวของกระเป๋านะคะมีหมุดตรงนี้บิดง่ายๆเปิดขึ้นมาปั๊บโอ้โหข้างๆนี่เหมือนหนีบเพลงเลยคุณผู้ชมดูนะคะเปิดกว้างได้ขนาดนี้ในการเปิดกว้างได้ขนาดนี้จะเห็นว่ามีช่องใส่บัตรทั้งหมดนะคะที่เป็นช่องของเขาโดยตรงเนี่ยข้างละ6ก็รวมแล้วเป็น12แต่เรายังมีช่องกว้างด้านนี้นะคะที่สามารถใส่ของได้อีกด้านบนนี้ไม่ได้มีหน้าที่แค่เอามาปิดโป้นะคะยังสามารถที่จะใส่ตรงนี้เข้าไปได้อีกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะเราก็ยังมีช่องซิปตรงกลางแล้วก็แบ่งช่องได้2ด้านแต่โดยคาแรคเตอร์เราช่องแค่นี้ไม่พอใช้ด้านนอกมี1ช่องด้านหน้ามีเพิ่มอีก1ช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่กระเป๋าสตางค์คุณยังสามารถออร์แกไนซ์หรือว่าจัดการนะคะกับการที่จะใส่บัตรจะแยกบินจะแยกสลิปจะทำอะไรกับกระเป๋าสตางค์ได้อีกมากมายเลยทีเดียวแล้วกระเป๋าสตางค์ในลักษณะแบบนี้ที่เป็นหนังแท้แล้วมีการเย็บค่อนข้างยากนะคะ1คือชิ้นมันเล็ก2คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีช่องเล็กช่องน้อยเนี่ยการเย็บชิ้นงานเนี่ยมันจะต้องถูกเย็บแบบอันนี้1ครั้งช่องด้านนี้กับมีประกบอีกนะคะอันนี้มีด้านหน้าด้านหลังอันนี้ก็ต้องเย็บเป็น2ครั้ง3ครั้งช่องเล็กๆก็ต้องเย็บทุกครั้งคือเย็บเป็นชิ้นๆแล้วเอามารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็ปขั้นตอนในการเย็บกระเป๋าสตางค์ใช้ขั้นตอนเยอะมากแล้วโรงงานในเครือสหพัฒน์ของเรานะคะเป็นโรงงานที่เย็บแบรนด์ดังของยุโรปหลากหลายยี่ห้อเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งตัวของกระเป๋าสตางค์แล้วเนี่ยเขามีความสามารถในการตัดเย็บเป็นอย่างดีนะคะเทคนิคแบบแน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความแข็งแรงทนทานหายห่วงสีก็สวยไม่ว่าจะเป็นแดงจะเป็นม่วงจะเป็นน้ำเงินจะเป็นดำหรือเป็นเทาต้องลองดูค่ะว่าใครถูกโฉลกกับสีอะไรหรือว่าใครยังไม่มีกระเป๋าสตางค์สีอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามช่วงเวลามันก็มีความสุขอีกแบบนึงช่วงนี้รู้สึกว่าเงินจ่ายออกเยอะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ดีกว่าเพื่อจะเป็นช่วงรับเงินบ้างมันครึ่งปีละพี่เบคปกติละเขาจะเปลี่ยนกันทุกครึ่งปีช่วงนี้แหละคือช่วงที่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ละตามความเป็นมงคลตามลัคนาราศีตามความเชื่อของเรานั่นเองคุณผู้ชมทางนี้ทั้งนั้นวันนี้พี่เบคมีให้เลือก5สีมุกว่ายังไงอ่ะมันจะต้องตรงคุณสัก1สี2สีแหละแล้วก็เป็นสีที่เรียกได้ว่าอาจจะหาในแบรนด์อื่นๆไม่ได้ถูกค่ะกับสีสันแบบนี้โดยเฉพาะสีม่วงของเราแล้วสีม่วงของเราเหลือน้อยอีกแล้วพี่เบกกี้ขายดีจริงๆสีม่วงเหลือน้อยสุดใช่อาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้สีเทรนด์ม่วงมาไหมม่วงก็อาจจะมาด้วยแล้วก็สวยจังกรมท่าก็มานะคะแต่สีดำสีคลาสสิกหลายท่านก็จับจองกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ส่วนพี่เนี่ยในส่วนของกระเป๋าสตางค์เองคงจัดแดงอ่ะเพราะมีความรู้สึกว่า
สีมันแรงดีอ่ะชอบอ่ะเวลาที่สมมติว่าพี่ถือกระเป๋าสีน้ำเงินแล้วพี่หยิบกระเป๋าสตางค์สีแดงออกมาตัดกันลักษณะของคู่สีที่มันตัดกันแต่บางท่านชอบเป็นแบบออนโทนคือน้ำเงินกับน้ำเงินจัดคู่แบบนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกระเป๋ากับกระเป๋าสตางค์เนี่ยโอกาสที่มันจะมาคู่กันมันก็ไม่ได้มีมากนักโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณเข้าไปเดินตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาเป็นคู่กันเป๊ะหรือถ้าจะมาเป็นคู่กันเป๊ะกระเป๋าสตางค์เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่านี่แหละค่ะราคาไม่ได้แตกต่างกันแต่กว่าเขาจะลด 20% ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มต้องมีคะแนนไปออนท็อปคือยุ่งยากวุ่นวายกับของเราเนี่ยก็จัดมาในราคาพิเศษเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสซื้อกระเป๋าสตางค์คู่กับกระเป๋าไปได้เลยทำโทนสีเดียวกันมาในราคา 2,390 บาทเท่านั้นเองค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยค่ะเนี่ยราคาที่เทียบเคียงกันแต่ว่าคุณภาพลดเกินไปหลายขุมเลยนะแล้วก็อย่างที่พี่เบคบอกว่าแต่ละชิ้นของหนังของเขาต้องตัดเย็บกันทีละชิ้นแล้วนำมาประกบกันแล้วคุณดูรูปแบบการใช้งานนะคะเปิดออกมาปั๊บด้านหลังคุณสามารถใส่บัตรจอดรถได้ไม่ต้องไปหากันไม่ต้องหาคีย์การ์ดคอนโดนะคะหากันได้ง่ายๆเลยพอมาปั๊บทางด้านนี้อาจจะเก็บเอกสารสำคัญสลิปต่างๆนะคะสลิปบัตรเครดิตที่รูดไปแล้วจะได้ง่ายๆหากันได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยช่องใส่บัตรนี้ซัพพอร์ตสุดเพราะว่ากว้างจริงๆกว้างจริงแล้วผนังหีบเพลงของพี่เบคใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆเพราะบางครั้งเวลาที่กระเป๋าสตางค์มันแคบๆกว่าจะดึงเงินดึงอะไรออกมันยากแล้วก็หยิบบัตรหยิบอะไรยากแล้วโดยอันนี้โดยห่วงจุ้ยเนี่ยก็คือปิดโดยรอบนะคะถึงแม้จะไม่ใช่ซิปรอบแต่ก็ไม่รั่วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าการหยิบใช้งานเนี่ยมันเกิดการหยิบใช้งานที่ง่ายะนะคะเราสามารถที่จะหยิบง่ายและเนี่ยคุณผู้ชมมูชอบเป็นอีกหนึ่งคู่สีที่น่ารักเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะซื้อถือเป็นกระเป๋าช็อปซาสีเทาแล้วก็ซื้อสีม่วงไปด้วยหรืออย่างที่พี่เบคบอกนะคะสีกรมท่าของเราก็เก๋นะจ๊ะไม่แพ้ใครเพราะว่าเป็นกรมท่าที่หรูหราดูแกรนแล้วก็ดูแพงมากแต่ว่าราคาวันนี้2,390 บาทแต่จะบอกว่าสิ่งที่คุณได้คือกระเป๋าสตางค์หนังวัวแท้จากอิตาลีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ดีไซน์การออกแบบนะคะตามหลักฮวงจุ้ยทุกอย่างปิดหมดไม่มีรั่วนะคะแล้วปิดนี่เสมอขอบเลยนะแล้วกระดุมของเราแน่นหนามากด้านในมีช่องมีชั้นที่เรียกได้ว่าซัพพอร์ตรูปแบบการใช้งานของคุณได้หลากหลายรูปแบบมากๆเก็บเสร็จเลี้ยงได้นะคะเครื่องรางของคุณแต่พี่ชอบใช้เก็บตุ้มหูใช่ไหมในส่วนซิปถ้าเกิดถอดตุ้มหูเพราะว่าจะไปทำผมกลัวโดนสเปรย์อะไรเงี้ยค่ะก็จะถอดแล้วก็ใส่ไว้ในซิปนี้แล้วก็รูดเก็บไว้สบายใจดีแล้วก็ในแง่ของการเดินทางอยู่นี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะมีสารพัดบัตรน่ะบางทีเสียบไว้ข้างหลังแล้วก็แปะตีเครื่องเดินเข้าได้เลยนะคะสมมติบัตรเซเว่นอะไรอย่างนี้หรือว่าบัตรรถไฟฟ้าเนาะบางทีไม่ต้องแบบอุ้ยอยู่ไหนอะหยิบขึ้นมาแล้วก็มาแปะปุ๊บเนี่ยคุณสามารถปั๊บเข้าไปได้เลยเขาก็สแกนเลยอ๋อดีสะดวกมากเลยคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งประโยชน์การใช้งานที่มุกคิดไม่ถึงนะและอันนี้จะลองดูนะคะว่าเป็นตัวอย่างขนาดของบัตรเครดิตปกติหรือบัตร ATM อะไรต่างๆแล้วถ้าเรามาเสียบช่องนี้ล่ะเสียบช่องนี้ค่ะเห็นไหมคะอีกนิดเดียวจะมองไม่เห็นแล้วแต่การที่ทำให้มองเห็นไว้เล็กน้อยเพราะอะไรจะได้ไม่ลืมว่าข้างในนี้เรามีของนะจะได้รู้ลึกเกินไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะลืมไปว่าในนี้เรามีบัตรถูกต้องค่ะบางทีเลยเราหยิบโผล่นิดนึงเราจะได้หยิบง่ายโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลปุ๊บตอกได้เสียบเข้าช่องต่างๆตรงนี้ก็สามารถที่จะเสียบได้โดยง่ายนะคะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมขาถามเข้ามาว่าใส่บัตรเครดิตได้กี่ใบเอาเฉพาะช่องที่เป็นบัตรเครดิตก่อนเนาะ6ค่ะสิบสองค่ะสองด้านสองด้านสองด้านสิบสองใบใส่มาแล้วเรียบร้อยขนาดตามบัตรเครดิตจริงๆบวมไหมคะพี่เบคไม่บวมค่ะไหนดูสินี่เห็นไหมหีบเพลงพี่เบคนี่ดีจังใส่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ในความตรงนี้ด้านหลังนี้ก็ยังใส่ได้อีกเพราะบางครั้งเนี่ยด้านหลังนี้บางทีนะเวลาเรามีบัตรลดเยอะพี่ก็จะเสียบแนวตั้งอย่างเงี้ยไปมันก็ยังจะปิดได้อ๋อขนาดเสียบแนวตั้งยังปิดได้ได้หรือจะเสียบแนวนอนเพื่อที่จะเก็บบัตรสารพัดบัตรรถบัตรอะไรต่างๆเนี้ยเราสามารถที่จะเสียบได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใบขับขี่กับบัตรประชาชนหายไปละ2ช่อง ATM 1ธนาคาร2ธนาคารก็ไปอีก2ช่องบัตรเครดิตอย่าไปพกเยอะค่ะพกมากก็รูดเยอะรูดเยอะแล้วเดี๋ยวลืมจ่ายแล้วงงโดนปรับนะคะเดี๋ยวนี้ก็พยายามยุบแล้วคนก็ขยันส่งบัตรเครดิตใหม่มาให้จังเลยก็พยายามยุบให้เหลือใบที่เราคิดว่าใช้จริงๆเพื่อสะสมคะแนนเมื่อเราสะสมคะแนนในบัตรเครดิตเราก็เอาไปใช้ในสิ่งต่างๆได้เอาง่ายๆอย่างล่าสุดน่ะพาลูกไปฝรั่งเศสกับไปอังกฤษด้วยกัน ไม่ได้เสียตังค่าตั๋วเครื่องบินเขาเลยนะ ไอสารพัดที่เคยรูดบัตรไว้ เก็บคะแนนเก็บคะแนนไว้เอาไปแลกเป็นตั๋วเครื่องบินสะสมไมสะสมไมให้น้องเก็บแล้วก็เวลาที่เราจะใช้ไมอ่ะเราก็ค่อยโอนเงินโอนคะแนนจากบัตรเครดิต เข้าไปที่
ไมล์สะสมแล้วก็แลกตั๋วเครื่องบินไปเดี๋ยวนี้หลายคนทำกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของช็อปสตาร์แวลูหนึ่งใบบวกกับกระเป๋าสตางค์เข้าคู่เขา1อันแบบนี้นะคะก็จะราคา 7,390 บาทถ้าเราผ่อนเดือนละ 1,200 กว่าบาทเองแต่ถ้าเป็นช็อปสตาร์แวลูอย่างเดียว 5,000 บาทผ่อนได้เลยนะคะเดือนละ800กว่ากระเป๋าสตางค์ใบเดียวอาจจะผ่อนไม่ได้2ใบก็ยังผ่อนไม่ได้เพราะถูกมากเพราะฉะนั้นต้องนำไปรวมกับกระเป๋าหรือว่ากระเป๋าอื่นๆแต่ตัวของกระเป๋าสตางค์เองหลายท่านก็เลือกช้อปปิ้งกันไปหลากหลายใบคิดว่าน่าจะหนึ่งคือถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องห่วงจุ้ยตัวเองอะเก็บไว้แจกก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นของที่เราสามารถให้ของขวัญคนได้ในหลากหลายกาลเทศะเลยทีเดียวถูกต้องค่ะแล้วก็ใกล้วันแม่ละนะคะคุณผู้ชมค่ะใกล้วันแม่แล้วมีของขวัญของฝากคุณแม่ยังถ้ายังไม่มีชั่วโมงนี้มุกว่าเป็นของขวัญของฝากที่ดีนะดีนะคะเรียกได้ว่าเหมือนสินค้านำเข้าเลยอ่ะถูกต้องค่ะแต่บางคนใช่แล้วบางคนเรานับถือนะคะวันแม่เราก็ให้ของขวัญเขาได้นะไม่ต้องรอให้แต่แม่เราจริงๆนะสวยมากนะคะกระเป๋าอันนี้แล้วก็คุณภาพดีมากนะคะสำหรับกระเป๋าสตางค์ของเราสีสวยทุกสีใช้ได้ดีทุกใบค่ะนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็นะคะวันนี้สีแดงหายไปไหนคะสีแดงนี่นางแบบเอาไปถืออยู่ค่ะน้องนางแบบยืมกำลังมองว่าเอ๊ะอยู่ที่พี่เบค3อยู่ที่มือ1นะแปลว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่คุณจะได้เห็นลุคสวยๆ ค่ะคุณผู้ชมว่ากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าคลัตช์ก็ได้เป็นได้นะแล้วก็ใส่มือถือได้นะคะเครื่องที่ไม่ได้เป็นสไตล์พลัสนะเครื่องที่เป็นแบบโทรศัพท์ธรรมดาไม่ได้หน้าจอใหญ่มากสามารถใส่เข้าไปได้เพราะว่าช่องด้านข้างมันเหมือนหีบเพลงอย่างที่เรียนมันก็สามารถที่จะเปิดออกมากว้างแล้วก็พี่ชอบลักษณะของอันนี้คือว่ามันทำให้เราเนี่ยใช้ฟังก์ชันได้เป็นอย่างดีในส่วนของกระเป๋าที่น้องถืออยู่ตอนนี้เป็นสีดำนะคะกระเป๋าสีดำที่คลาสสิกแล้วมันก็สามารถถือได้ตลอดนะคะสามารถใช้ได้กับหลากหลายชุดนะคะแล้วลองดูว่าถ้าเราถือกระเป๋าสีดำแล้วเราหยิบกระเป๋าสตางค์สีที่โดดเด่นออกมาเนี่ยมันก็เก๋นะจัดคู่กันไปแล้วมันรู้สึกว่าเออเก๋มากนะคะแล้วกระเป๋าที่เป็นตัวของกระเป๋าสตางค์เองเนี่ยค่ะขนาดกำลังพอดีแล้วหนังเนี่ยสัมผัสนุ่มมากเกรนของหนังก็คือว่าตัวที่เป็นลวดลายเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็น pebble grain ก็คือเป็นลักษณะของลายเหมือนกับหินเม็ดเล็กๆนะคะเอาหินเม็ดเล็กๆมาต่อรวมกัน มีความนุ่มของหนังแท้ที่นำเข้าจากอิตาลีแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าตัดเย็บโดยคนไทยถูกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มีความภาคภูมิใจและเดี๋ยวนี้จะถือกระเป๋าของตัวเองไปนู่นนี้นั้นได้โดยที่เราสบายใจมากอะว่าเราสามารถที่จะถือของดีในราคาดีมากๆแล้วก็ไปที่ไหนต่อไหนได้ทั่วไปหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะล่าสุดเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยเวลาเราถือยี่ห้อของเราไปวันนั้นลาร่าก็ถือไปเป็นสีเทาเป็นกระเป๋ารุ่น Parrot Collection ไปด้วยกันตัวพี่เองก็ถืออีกรุ่นหนึ่งสีอื่นนะคะแล้วเวลาที่เราถือไปคนก็มักจะเดินมาชมว่ากระเป๋าสวยยี่ห้ออะไรพอหันมาดูเอ๊ะยี่ห้อของเราเองบางคนก็อาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคุณผู้ชมในช็อป Channel รู้จักแน่นอนเพราะว่าเราเจอกันมาหลายปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยไม่ต้องเอาเปลือกอย่างอื่นมาใส่เราเยอะหรอกเราสามารถดูดีได้ด้วยตัวเราเองแล้วเราก็ใช้ของตามราคาที่มันเหมาะสมไม่ต้องไปซื้อของที่หนังแบบเดียวกันคนอื่นขายเป็นแสนอาจจะไม่จำเป็นใช่คุณผู้ชมคุณภาพเทียบเท่าแต่ราคาน่ารักเนาะอย่างวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณช้อปปิ้งไปกับเบกกี้รัสเซลของเราแล้วไปเดินอิตาลีบอกได้เลยว่าความคลาสสิกความสวยและคุณภาพอิตาลีไม่แพ้นะจ๊ะไม่แพ้ค่ะอิตาลีก็อิตาลีเหอะเราไม่แพ้นะคุณผู้ชมราคาพิเศษมากแล้วตอนนี้นะคะหลายๆท่านทยอยช้อปปิ้งกันเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวช็อปซาวาลูหรือว่ากระเป๋าสตางค์นะคะหนังวัวแท้จากอิตาลีของเรานั่นเองค่ะ5ใบ5สีสันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาจำนวนจำกัดมากๆแน่นอนว่าช็อปซาวาลูของเรานะคะในส่วนของสีม่วงก็เหลือน้อยเหลือ2ใบในส่วนของกระเป๋าสตางค์เช่นเดียวกันค่ะกระเป๋าสตางค์สีม่วงเหลือ4ใบสุดท้ายสีดำตามลงมาติดๆเลยกับกระเป๋าสตางค์ในราคาพิเศษนี้ส่วนรุ่นนี้พี่เบคบอกว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของพี่เบคนี่เป็นใหญ่มากอันนี้ใหญ่แต่กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเอายี่ห้อไว้ข้างหลังไม่ให้เห็นแต่อันนี้บอกเลยว่าเป็นยี่ห้อของอิตาลี อยากให้ภาพเข้ามาดูใกล้ๆว่าหนังของเรากับหนังที่ราคาหลายหมื่นบาทแตกต่างกันหรือไม่เห็นไหมเกรนของเขาโอ้อ้าวมุกเข้าใจว่าใบนี้เป็นของพี่เบคนี่นี่แอบให้มุกดูยี่ห้อโอเคนะโอเคนะเห็นยี่ห้อนะแต่ไม่สามารถเอายี่ห้อออกได้เดี๋ยวโดนบ้านเราหลายหมื่นมากค่ะใบนี้ดูนะคะเห็นไหมลักษณะของหนังไม่แตกต่างเลยหนังอันนี้เพราะเกรนใหญ่กว่าด้วยซ้ำไหมคะไม่ค่อยละเอียดนะคะแต่ว่าดูหนังของเราไม่แพ้สัมผัส
ความนุ่มนวลของหนังขอโทษนะคะของหลายหมื่นกับของหลักพันเดี๋ยวนะพี่เบคมันใบเล็กกว่านี้มัน 60,000 ใบนี้นี่น่าจะเกิน 60,000 ค่ะนั่นคุณผู้ชมแต่ว่าหนังนิ่มไม่ได้แพ้ของเราเลยไม่แพ้เลยให้จับดูเลยเห็นไหมคะต้องบอกว่าของเราสิไม่แพ้ของเขาเพราะของเราราคาพิเศษแล้วดูหนังลายเดียวกันเป๊ะความเงางามใช่ค่ะเทียบเคียงกันมา มากนี่คือคุณภาพเทียบคุณภาพแต่ราคาของเราอันนี้ขออนุญาตปิดยี่ห้อไม่ให้เห็นนะคะเดี๋ยวขี้เกียจมีปัญหา ขอแสดงความนับถือแต่ขึ้นศาลไม่สะดวกจริง แต่นี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าอิตาลีเจอกับอิตาลีเพราะว่าเราไม่ได้แตกต่างจากเขาแตกต่างแค่เรื่องของยี่ห้อกับฝีมือของการตัดเย็บไม่แตกต่างหนังมาจากแหล่งเดียวกันเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อการเลือกใช้ของพี่เดี๋ยวนี้ถ้าอันนี้ไม่ได้มีอยู่ก่อนแล้วเนี่ยก็ไม่ซื้อนะจ๊ะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเพิ่งจะมาทำกระเป๋าใช้เองอ่ะเมื่อไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยของเดิมๆที่เราเคยมีเราก็มีไปแล้วอ่ะถูกมั้ยในเมื่อมีไปแล้วก็จะไม่ให้ใช้เหรอก็ต้องใช้เอามาเวียนใช้แต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้เราเลยกลายเป็นคนที่สามารถเลือกหนังได้ดีเพราะอะไรเพราะว่าเคยผ่านการใช้ของหลักแสนมาแล้วเพราะฉะนั้นณวันนี้ใช้ของหลักพันแบบมีความสุขมากเพราะว่าคุณภาพที่เราได้เราได้คุณภาพเดียวกับเขาแต่ในราคาที่ดีกว่ากันมากเพราะว่าไม่ต้องไปเสียค่าพรีเซนเตอร์ระดับโลกไม่ต้องเสียค่าโฆษณาแบรนด์เขาระดับโลกไม่ต้องเสียค่าอีกหลากหลายอย่างแต่ถ้าเราเอาแค่กระเป๋ากับคุณภาพของของที่เราเลือกใช้มันเป็นตัวบ่งบอกรสนิยมของคุณได้ในตัวโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอายี่ห้อมาแปะจริงออกไหมคะแล้วอย่างหนึ่งนะกระเป๋าพี่เบคเมื่อสักครู่อ่ะที่บอกว่าเป็นอิตาลีเหมือนกันหนังอิตาลีเหมือนกันคุณผู้ชมใบเมื่อกี้เนี่ยเอาเป็นว่าซื้อ1ใบอ่ะคุณซื้อได้หมด5ใบนี้เลยซื้อได้หมด5ซื้อได้หมดทุกอันในนี้เลยทุกใบเลยทุกใบเลยได้ครบทุก5สีด้วยทั้ง3คอลเลกชันของเราเลยคุณผู้ชมแต่วันนี้คุณคิดดูสิราคาเบาๆน่ารักแต่คุณภาพนี่เทียบเคียงกับใบละหลายๆหมื่นนะคะถูกต้องคือเอาง่ายๆว่าจ่ายไปแสนนึงได้ตังค์ทอนมานิดเดียวอ่ะได้ตังค์ทอนนิดเดียวแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปหมดเนี่ยยังไม่ถึงกี่บาทเลยกระเป๋าใบละ 5,000 บาทซื้อหมดเนี่ย 25,000ยังไม่ได้ใบนั้นเลยได้ประมาณหูกระเป๋าเขาอะค่ะใช่ค่ะเนาะแต่ว่าวันนี้คุณได้หมดเลยกับช็อปซาวลูไปถือกันเก๋ๆคุณภาพดีๆซื้อฝากยังได้เลยถูกต้องในคุณภาพที่เทียบเคียงกันเพราะฉะนั้นแล้วชั่วโมงนี้ถ้าไม่ช้อปปิ้งคุณผู้ชมค่ะเสียใจแน่นอนยกหูโทรศัพท์ค่ะ02-1234-999นะคะสีแดงใบนี้เนาะนะคะพี่เบคะมีคุณลูกค้าบอกว่านะคะอ๋อกระเป๋าสตางค์อุ๊ยแต่ความจริงกระเป๋าสตางค์คู่กับใบนี้สวยนะเนี่ยสวยมากอันนี้บอกเลยเมื่อวานนี้นะคะตัวพี่เองใส่เสื้อตัวนี้มาแล้วพอถือคู่กับไม่ว่าจะน้ำเงินเทาหรือว่าแดงตอนนี้น้องมุกถืออยู่นะคะเข้ากันได้แล้วคุณผู้ชมน่ารักมากเลยขายกระเป๋าอยู่ก็ซื้อเสื้อไปด้วยขอบพระคุณนะคะนี่เห็นปะเนี่ยคุณผู้ชมดูเราสามารถที่จะถือคู่กับสีแดงก็ได้หรือนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้ที่คุณผู้ชมช้อปปิ้งไปแล้วสีเทาค่ะพี่มุกยืมสีเทาหน่อยสีนี่อยู่นี่อยู่นี่อ๋อนึกว่าจะเอาใบตรงนู้นนี่เอาใบนี้ก็ได้สีเทาของ Shop Star Value เข้าไหมเป๊ะได้หมดโอ้เมื่อเช้าเห็นคนถือกระเป๋าสีเทาลง Instagram กันเต็มเลยเหมือนเทรนมันมาแล้วเปล่าไม่รู้ใช่ตอนนี้ก็ถือแบรนด์แบบแบรนด์แพงอ่ะถูกต้องแต่สีเทาแต่เทาเราก็ไม่ขี้เหร่เลยนะคะเทาม่วงกำลังมาใช่เทาม่วงน้ำเงินมาหมดตอนนี้เทรนมาเป็นแบบนี้แล้วก็สำหรับเสื้อตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากช้อปปิ้งก็สามารถช้อปปิ้งได้นะคะเพราะว่ามันเป็นจริงๆเป็นไอเทมเซอร์ไพรส์แต่ตัวพี่เองใส่ตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้มุกใส่นะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วราคาพิเศษด้วยเป็นไอเทมเซอร์ไพรส์ของเรานั่นเองค่ะขอดูด้านในกระเป๋าสตางค์สีแดงนิดนึงสิคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะอ่ะเปิดให้ดูเปิดให้ดูเลยค่ะปึ๊บมาอย่างงี้ก่อนนะคะเปิดขึ้นมาตอนแรกเล็กๆนะเปิดขึ้นมาช่องนี้ช่องนี้ก็มีที่ใส่นะคะแล้วถ้าด้านข้างเป็นอย่างไรยังกระหีบเพลงเลยปุ๊บเห็นมั้ยเย็บออกมาเป็นอย่างดีเพราะว่าเราสามารถที่จะใส่ของเข้าไปได้เยอะแล้วเมื่อเวลาเราต้องการหยิบใช้เนี่ยมือเราจะใหญ่จะมีแหวนโป่งขามอะไรใหญ่โตแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวมันจะไปชนไปกระแทกแล้วเราก็สามารถใส่บัตรนะคะถ้าสมมติใส่แค่ช่องละ1ใบเนี่ยใส่ได้ถึง12บัตรแต่เรายังมีช่องเล็กตรงนี้ด้านหน้ามีช่องด้านหลังมีช่องตรงนี้ที่สามารถที่จะใส่เพิ่มได้อีกและรวมถึงช่องซิปนะคะเนี่ยกระเป๋าสตางค์ก็มีความคล่องตัวในการใช้งานเป็นอย่างดีเลยทีเดียวสามารถที่จะใส่เงินได้เยอะเนี่ยอย่างเวลาที่ถ้าเราเดินทางต่างประเทศนะคะข้างนึงเราเก็บเงินไทยข้างนึงเก็บเงินสกุลที่เราเดินทางแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองไทยข้างนี้แบงค์พันข้างนี้แบงค์ย่อยอ่ะถูกต้องเนี่ยไหมคะแบงค์ใหญ่ข้างหนึ่งแบงค์ย่อยข้างหนึ่งเวลาที่เราจะหยิบใช้มันก็มีความสะดวกแล้วเวลาที่เราจัดการทุกอย่างในกระเป๋าอย่างเป็นระเบียบเนี่ยเราจะจำได้ว่าเราเหลือเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอยู่ๆใครจะมาเปิดจิ๊กไปเนี่ย
ฉันรู้นะฉันจำได้ฉันจำได้เพราะว่าจัดแบ่งไว้อย่างดีฉันจัดแบ่งไว้อย่างดีฉันรู้ว่าฉันมีแบงค์พันกี่ใบ500กี่ใบเอ๊ะทำไมหายอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วก็ยังมีด้านนอกนะคะคุณผู้ชมที่มีช่องเอาไว้เผื่อว่าไม่ได้เปิดกระเป๋าไปกด ATM อยากเสียบอะไรไปก่อนก็มีช่องตรงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกด้วยแต่ถ้าเปิดขึ้นมาแล้วช่องด้านหน้านี้ก็ยังอุตส่าห์จะมีให้อีกเห็นไหมคะเยอะแยะไปหมดเลยกับความซัพพอร์ตในการใช้งานคุณผู้ชมช่องทั้งหมดเห็นไหมคะช่องใหญ่ๆแล้วก็ยังใส่บัตรได้12ใบมีซิปตรงกลางมีแถมตรงนี้ใส่ได้อีกถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะไม่ต้องทำแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้ตัวของห่วงเนี่ยติดไปกับด้านบนนี้เพราะฉะนั้นแผ่นนี้ประหยัดหนังได้เลยแต่ของพี่ไม่เพราะต้องการฟังก์ชันต้องการให้คุณผู้ชมสามารถที่จะใช้งานใช้การอะไรกับมันได้แบบมากมายขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็วันนี้มีพิเศษตรงตัวหมุดตรงนี้ปิดอย่างนี้ปุ๊บบิดได้เลยแค่นี้เองใช้งานง่ายๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เก๋ไก๋มีสไตล์ในสไตล์เบกกี้รัสเซลของเราแน่ๆใช่แล้วแอบภูมิใจที่เอาหนังมาเทียบให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้ว่าหนังอิตาลีนั่นน่ะอิตาลีจริงๆนะคะอิตาลีทั้งยี่ห้ออิตาลีทั้งการตัดเย็บและอิตาลีหนังมาเจอกับอิตาลีหนังของเราแต่ตัดเย็บโดยคนไทยไม่แพ้เลยนะดูฝีเข็มตะคงตะเข็บไม่ขี้เหร่เลยนะสู้ได้อ่ะถูกต้องค่ะแล้วก็คุณภาพของหนังความเงางามความนิ่มคุณผู้ชมค่ะเขาเกรดเดียวกันจริงๆแต่ราคาของเขาซื้อของเราได้หมดทั้งโชว์เลยซื้อได้ทุกๆใบเลยนะตัวของ Shopstar Value เนี่ยนะคะถ้าไปเทียบราคากับเขาเนี่ยราคาของเราแค่ประมาณ 5-8% ของเขาเท่านั้นเองนะคะของเขาจ่ายแสนนึงเหลือตังทอนนิดเดียวคุณผู้ชมแต่ของเรา 5,000 บาทเงินแสนไม่สะดุ้งเลยไม่รู้สึกอยู่กับพี่คือราคาเท่าตังทอนของเขาอะเอาง่ายๆราคาพิเศษมากนะคะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อปซาแวลูหรือว่ากระเป๋าสตางค์หนังวัวแท้จากอิตาลีที่เทียบเคียงแบรนด์ดังที่พี่ปิ๊กกี้บอกว่าขอปิดไว้ก่อนไม่สะดวกไปเจอกันในศาลเนาะฝากไว้ด้วยค่ะคราวนี้เรายังมีการอีกหนึ่งไอเทมไอเทมนี้ก็หรูหราเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาในราคาที่พิเศษไม่แพ้กันเลยกับกระเป๋าถือหนังวัวทรงคลาสสิกค่ะมาในรูปแบบของหูโซ่อีกแล้วแต่ว่าคนละทรงกันแล้วก็รหัสสินค้า112258วันนี้ช็อปไพรซ์ 4,590 บาทเท่านั้นแน่นอน5สีสันค่ะที่เรียกได้ว่าช้อปปิ้งแล้วโดนใจแถมมีสายสะพายยาวมาให้ด้วยกับราคานี้โอ้โหพี่เบคทำไมพรีออเดอร์พี่เบคมีน้อยๆทั้งนั้นเลยจะหมดแล้วทั้งนั้นเลยจะหมดแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้คนนิยมกระเป๋าใบเล็กก็เป็นไปได้กระเป๋าใบนี้มีความน่ารักหูเนี่ยค่ะถืออย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูนะคะใส่แขนนี้ปุ๊บน่ารักแต่ถ้าอยากสะพายล่ะโอ้โหแถมมาเป็นเส้นอย่างกับเข็มขัดเลยคุณผู้ชมดูนะคะยาวเชียร์มาพร้อมเลยนะคะหูอันนี้ยาวมากอันนี้พี่จะบอกนะพี่เป็นคนเองเอวใหญ่มากนะยังอุตส่าห์เหลือเห็นไหมคุณผู้ชมนี่เกินกว่าจะเป็นเข็มขัดคือถ้าสมมติเราไปซื้อเข็มขัดดีๆแบบนี้ต้องมี 3,000 นะเพราะเป็นหนังแท้อันนี้นะคะง่ายมากเกี่ยวเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวนะเฉพาะหูกระเป๋ารอบไป 3,000 เหลือราคา 1,590 บาทอ้าวถ้าเราไปซื้อก็หนังเนี่ยคุณผู้ชมดูสะพายได้นะคะสำหรับตัวพี่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยพี่ยัง cross body ได้เลย body ได้ด้วยแล้วในการ cross body ตรงนี้ยิ่งเวลาเดินทางจะอยู่บนรถบนเรือเดินทางต่างประเทศเราเอามาไว้ด้านหน้าได้อันนี้พี่ทำรุ่นสั้นสุดนะคะยังไม่ได้ยาวสุดสั้นสุดนี่เปิดเข้ามาช่องเพียบช่องเพียบคุณผู้ชมขามีช่องเล็กด้านหน้าคล้ายๆกับใบนู้นนะคะแล้วก็มีช่องตรงกลางซึ่งเรา organize ไว้ให้มีช่องเล็กๆอยู่ด้านหน้านี้หนึ่งช่องคุณผู้ชมดูนะคะอ่ะเริ่มใหม่ช่องนี้1เปิดเข้ามามีช่องเล็กแยกโทรศัพท์ช่องแยกใหญ่นะคะช่องตรงกลางเล็กๆ4มานี้5มีซิปอีก6 16นี่ปิดลงมาปุ๊บยังไม่จบเท่านั้นข้างหลังมีให้อีกช่องนี่7ช่องคือฟังก์ชันแน่นน่ะบอกได้เลยแล้วก็เนี่ยหมุดกำลังน่ารักสีสวยแล้วกระเป๋าใบนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะถือเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้เนี่ยแค่นี้น่ารักจะตายใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้มั้ยคะน้ำหนักไม่เยอะนะอุ๊ยใส่ได้ค่ะเห็นเล็กๆอย่างนี้จุนะคะเปิดเข้ามาปุ๊บม่วงแดงก็เก๋นะพี่เบงกระเป๋าสตางค์นะคะคุณผู้ชมคะใบยาวใส่เข้าไปเลยสบายใส่เข้าไปเสร็จสบายๆแล้วไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะแล้วด้านนี้ที่ทำจับจีบไว้ใช้ไปมันจะอ้าออกไหมไม่อ้าค่ะเพราะว่าเรามีการเย็บล็อกให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเย็บล็อกแน่นหนาทำให้การอยู่ทรงของเขาอยู่ทรงอย่างแน่นอนแล้วขนาดกระเป๋าเล็กอย่างนี้ยังอุตส่าห์เติมขาให้อีกนะคะด้านล่างแล้วหนังเนี่ยเป็นหนังแบบเดียวกันก็คือหนังเพเปอร์เกรนของเราเป็นหนังนิ่มหนังนัปป้าที่นำเข้าจากอิตาลีมาเย็บในประเทศไทยน
ะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เองคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลเลยถือแล้วเก๋มากเนี่ยแล้วมีสายสะพายยาวให้ด้วยในทุกๆรุ่นนะคะแล้วดูราคาตายละ 4,590 บาทถูกต้องราคาเบามากใช่ค่ะถ้าใบนี้อยากผ่อนต้องรบกวนซื้อคู่กระเป๋าสตางค์ใช่แล้วค่ะแล้วหลายคนบอกแม่คู่กันจังเลยไม่รู้จะซื้อสีอะไรกับสีอะไรดีบางทีนะคะช็อปสตาร์แวลูสีหนึ่งใบเล็กไปอีกสีหนึ่งก็ได้กระเป๋าสตางค์ไปอีกสีหนึ่งก็จะทำให้ถ้าใครชอบสัก 2-3 สีเนี่ยคุณสามารถที่จะบริหารจัดการสีได้เลยนะคะแล้วน่ารักทุกใบน่ารักทุกสีสีนี้สวยนะพี่เบคคู่กันแล้วจะบอกว่าที่พี่เบคสะพายอยู่ใบสีแดงนะคะตอนนี้เหลือ5ใบสุดท้าย5ใบสุดท้ายส่วนกระเป๋าสตางค์สีแดงเช่นเดียวกันก็เหลือน้อยแล้วรวมไปถึงสีนี้ค่ะตามมาแล้วราคาพิเศษด้วยแล้วก็เหลือน้อยเช่นเดียวกันถ้าอยากจับคู่สีนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงเพราะว่าในแต่ละสีอ่ะเขาทยอยไปเรื่อยๆเลยบางคนพอบอกว่าเห็นพรีออเดอร์ไม่เป็นไรหรอกใจเย็นก่อนไม่ได้ดูให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อที่เรียนคุณผู้ชมค่ะคือเย็บเสร็จแล้วนี่แล้วเวลาที่พี่ถือนะส่วนมากแล้วอ่ะพี่จะชอบแบบไม่เอาสายออกอ่ะคือถ้าสมมติวันนี้ไม่ได้ว่าไปงานหรูอะไรเงี้ยนะคะคุณผู้ชมก็จะเก็บสายไว้อย่างนี้เลยแล้วเวลาถือก็ถือไปแบบนี้แหละมีสายมันก็แอบดูเก๋ๆเพราะว่าถึงเวลาฉุกเฉินขึ้นมามันสะพายได้ทันทีใช่เป็นมุกยกเว้นว่าถ้าสมมติวันนี้ไปงานค็อกเทลก็อาจจะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าใครตัวผอมๆพี่ว่าก็ขึ้นได้ขนาดพี่อ้วนๆพี่ยังขึ้นได้เลยมุกก็ขึ้นได้ใช่ไหมผอมๆขึ้นได้อ้วนๆยังขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลนะคะก็สามารถที่จะเอาลืมปิดกระเป๋ามันสามารถที่จะขึ้นไหลมันก็หนีบพลังพอดีหนีบได้นะสำหรับคนตัวเล็กๆนะคะคุณแม่คุณน้าที่ตัวเล็กๆได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากหนีบก็ทำแบบนี้แต่ถ้าอยากเอาแบบสบายมีมือว่างสามารถถือของอุ้มเด็กอะไรเงี้ยเราก็ยังสามารถทำแบบนี้ได้แล้วเมื่อวานนี้นางแบบใส่เสื้อเกาะอกสีขาวจ้ากางเกงยีนจ้าสะพายสีแดงไปเป๊ะมากสวยเวอร์วังบอดี้สวยมากอ๋อก็เป็นกระเป๋าที่เรียกได้ว่าคุณแม่จำเป็นจะต้องอุ้ยชุดหรูๆจ้ะราคาแพงๆเท่านั้นนะถึงจะถือกระเป๋าแบบนี้ได้เอาเป็นว่าในทุกลุคทุกสไตล์การแต่งตัวเพราะแน่นอนว่าในแต่ละวันน่ะคุณแต่งตัวสไตล์ไม่ซ้ำกันอยู่ละวันนี้อยากเป็นทางการวันนี้อยากเป็นสาวหวานวันนี้อยากชิลนะคะคุณผู้ชมอยากทำมาทำแมงคล่องตัวเพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้เป็นหนึ่งกระเป๋าที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ลุคการใช้งานของคุณได้หลากหลายรูปแบบเนื่องด้วยน้ำหนักนะคะช็อปปาแล้วรู้ว่าเบาแล้วนะ8ขีดเจอใบนี้6ขีดค่ะ6ขีดค่ะเบากว่าเดิม6ขีดเบามากเบามากคุณผู้ชมแล้วพอยิ่งจับกับกระเป๋าสตางค์ยังไม่ถึงกิโลเลยใช่ค่ะเบาจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถือของนะผู้หญิงอะเดี๋ยวนี้มือถือก็หนักนะจริงถึงมันจะเล็กแต่มันหนักเพราะมันคงฟังก์ชันเยอะในมือถือนะคะตัวมือถือเองก็หนักเราใส่มือถือใส่ตลับแป้งลิปสติกที่เราต้องมีแน่ๆกระเป๋าสตางค์มีแน่ๆกระเป๋าสตางค์เปล่าๆมันก็เบาดีแต่เวลาเราใส่เงินเวลาที่เราใส่บัตรเครดิตเข้าไปมันก็มากมายก่ายกองอ่ะงั้นเรามาใส่ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะหนักขึ้นแต่ในความหนักขึ้นถ้าตัวของกระเป๋ามันไม่ได้เริ่มต้นว่าเป็นของหนักมาก่อนเนี่ยยังไงก็สบายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบปรากฏว่าใบเล็กเนี่ยสีดำไปเร็วกว่าสีอื่นๆเลยนะใช่ขอยืมกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งก่อนได้ไหมคะนี่ไงเอาสีดำเนาะได้ๆน้ำลายใส่สีนี้ก็ได้ใส่กระเป๋าสตางค์เข้าไปหนึ่งใบนะคะสมมติว่าอันนี้เป็นครีมทามือใส่เข้าไปอันนี้ก็ไม่รู้จะพกทำไมแต่ก็ยังใส่ได้นะคะสามารถแล้วก็ขอโทรศัพท์ใส่เข้าไปตลับแป้งใส่เข้าไปสมุดสมุดเยอะแยะอยากได้สมุดอีกสักเล่มหนึ่งใส่สมุดเข้าไปดูสิคุณผู้ชมของเพียบของเยอะมากเลยนะคะเนี่ยสมมติบังเอิญอันนี้เป็นแบบบัตรรถไฟฟ้าใส่ด้านหลังอ่ะด้านหลังได้ใส่ตรงนี้ง่ายๆเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะใส่เข้าไปเยอะแยะมากมายยังไม่รู้สึกหนักเลยเพราะว่ากระเป๋าอ่ะมันหนักแค่6ขีดนะคะแล้วเราก็ใส่ของเข้าไปเยอะพอสมควรแล้วก้นกระเป๋าก็ไม่หย่อนด้วยใบนี้น่ารักนะสวยน่ารักดีพี่ชอบคือขนาดพี่ตัวใหญ่พี่ว่าพี่ถือได้นะอันเนี้ยน่ารักเพราะบางครั้งเราถือเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างสมมติเราจะไปงานวันนี้เราไปงานค็อกเทลยืนทานอะไรต่ออะไรได้ถ้าพกสายไปคืนนี้กินสะดวกมากสามารถสะพายไหลมือว่าง2มือทันทียกได้อย่างคล่องตัวแล้วในราคาเพียงแค่ 4,590 บาทเท่านั้นคราวนี้นะคะพี่เบกกี้ค่ะกระเป๋าสีแดงกระเป๋าสตางค์สีแดงอยู่ไหมกระเป๋าสตางค์สีแดงอยู่ไหมน่าจะอยู่ในสีม่วงแน่เลยอยู่ไหมอยู่ลูกค้าอยากดูกระเป๋าใบนี้กับกระเป๋าสตางค์สีแดงให้พี่เบกกี้ถือหน่อยนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยมากคู่นี้เสื้อตัวนี้ก็มีขายอยู่ในรายการนะคะจำราคาไม่ได้แต่เนี้ยเสื้อตัวนี้กับกระเป๋าเทาเข้ากันมากแล้วกระเป๋าสตางค์สีแดงคู่เทาแดงพี่ว่าเป็นคู่ที่สวยนะค่ะเสื้อพี่เบค 2,090 บาทมันเหมาะมากโอ้ถูกมากเลยนะคะมันเหมาะมากเลยที่เราสามารถที่จะนำมาถือคู่กันได้เดี๋ยวจะลองดูนะคะสมมติว่ามันอยู่ข้างในอ่ะจ
จะหยิบอ้าววันนี้เอาเธอมาหารการกินข้าวมาคนละ300พับคว้าขึ้นมาเห็นปะจะกินอะไรกันหนอคนละ300เวลาผู้หญิงไปกินข้าวด้วยกันนะหารกันจริงไม่กี่บาทเลยเพราะส่วนมากเราชอบกินส้มตำใช่ปะจุบจิบจุบจิบแล้วก็กินกันเสร็จเนี่ยเมามากกว่ากินอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจ่ายเงินทีไรไม่เคยแพงเลยไปกินกับเพื่อนเนี่ยไม่เคยแพง500นี่เหลือ500เหลือจริงนี่เห็นไหมคะกระเป๋าสตางค์สีนี้สวยจริงๆต้องบอกเลยว่าถ้าพอเป็นของเล็กๆอย่างเงี้ยสีแดงพี่ว่าจัดว่าแจ่มมากใช่นะคะแล้วก็ด้วยคุณภาพของหนังจับปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหคุณภาพดีจริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าอวยของตัวเองนะคุณผู้ชมแต่อย่างที่เรียนคือว่าเมื่อสักครู่เอากระเป๋าจากอิตาลีแบรนด์ดังมาลองเทียบให้ดูแล้วว่าคุณภาพของหนังของเรากับของหลักแสนไม่ต่างกันจริงๆถูกต้องไม่ใช่แค่พูดไปแล้วไม่มีตัวเทียบเทียบมาให้ดูแล้วไม่ต่างกันจริงๆเดี๋ยวเราไปชมลุคก่อนน้องนางแบบกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเทียบให้ดูอีกรอบว่าเรามีนะจ๊ะตัวเทียบน่ะแล้วมุกเชื่อว่าใครใช้แบรนด์ดังอยู่แล้วเห็นปุ๊บรู้เลยรู้เลยรู้เลยว่าอ้าวใช่จริงๆหนังแท้จากอิตาลีจริงๆคุณผู้ชมคะคราวนี้เดี๋ยวดูลุคจากน้องนางแบบของเราลุคนี้ก็คล่องตัวนะสวยคลาสสิกแล้วก็ดูคล่องตัวแต่พอใช้กระเป๋าสลับกับพี่เบคเมื่อกี้กระเป๋าสะพายเป็นสีเทากระเป๋าสตางค์สีแดงคราวนี้สลับกันเป็นกระเป๋าสะพายสีแดงแล้วก็กระเป๋าสตางค์สีดำถือว่าสีเทาสีเทาก็ชุดของน้องเข้าเทาเห็นไหมตัวแดงเองเนี่ยเราสามารถไปถือคู่กับตัวเทาตัวอะไรอย่างนี้ได้มาละเตรียมกระเป๋าเตรียมไว้ให้ดูแล้วเดี๋ยวดูลุคนี้ก่อนดูลุคนี้อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าใส่สายยาวแล้วไม่อยากจะถอดสายเข้าสายออกนะคุณผู้ชมค่ะก็เก็บอย่างเงี้ยก็ได้มันก็ไม่ได้เกะกะไม่เกะกะนะคะแล้วก็สามารถวันนึงอยากจะถือได้คล้องแขนได้หรืออยากจะสะพายขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมติดไปเลย2สายแบบนี้มันก็เก๋ดีด้วยซ้ำไปพี่ติดไว้อย่างนี้ตลอดเพราะว่าบางทีมันจะได้สะดวกพร้อมห้อยพร้อมอะไรได้เลยนะคะมันตอบโจทย์การใช้งานนะคะพี่เบคเพราะบางครั้งเวลาที่เราไม่ได้ใส่สายสะพายยาวไปอาจจะต้องมีจังหวะที่จะต้องใช้สะพายนะคะไม่จำเป็นว่าอุ๊ยจะต้องเก็บไว้บ้านถึงเวลาจะใช้เอาไม่ได้ใช้คุณผู้ชมเนี่ยเอาแขวนไว้แบบนี้ได้เลยเขาก็ยังหรูอยู่เขาก็เรียกได้ว่านะคะยังดูหรูหราอยู่แต่ว่านะคะซัพพอร์ตการใช้งานมากขึ้นใช่ค่ะเนี่ยลุคนี้เก๋นะมุกว่าเนี่ยดูสิสีแดงสวยไม่แปลกใจว่าสีแดงไปไวมากสีแดงนี่ใกล้โซเอาก่อนเพื่อนเลยค่ะพี่เบคค่ะยิ่งกระเป๋าสตางค์นะคะยิ่งเหลือน้อยตัวของกระเป๋าใบเล็กสีแดงก็ไปเร็วมากเหลือแค่ประมาณ4ใบเท่านั้นเองใช่สีม่วงก็ไม่ได้เหลือเยอะนะคะเหลือ6ใบถูกต้องค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สมมุติใครที่บอกว่าอยากได้เป็นคู่เซตเหมือนอย่างที่พี่เบคถือหรือว่าน้องนางแบบถือของเรานะคะกระเป๋าของเรา 4,590 บาทบวกกับกระเป๋าสตางค์ที่ราคาตกใจเลยหนังแท้อิตาลี 2,390 เพราะฉะนั้น2ใบนี้คุณผู้ชม 6,980 คุณได้ไปแล้วนะ2ใบแล้วผ่อนได้ด้วย 0% นาน6เดือนตกเดือนละ 1,164 บาทคราวนี้หลายท่านอาจจะแบบด้วยความที่ไม่ได้มาสัมผัสเองอ่ะเห็นจากจอทีวีหนังวัวอิตาลีของคุณเบกกี้นี่มันเทียบเคียงแบรนด์ดังไปหลายหมื่นจริงหรอเทียบได้อันนี้แอบยี่ห้อไว้ข้างหลังนะคะไม่ให้เห็นนะแต่เป็นของอิตาลีจริงๆลองดูว่าถ้าเราเอาหนังมาเทียบกันอยู่ใกล้ๆคุณผู้ชมลองดูลักษณะของหนังไม่ต่างกันเลยความนุ่มความนิ่มความนุ่มความนิ่มไม่แตกต่างกันงั้นไม่ให้เห็นยี่ห้อด้วยกันจะได้ไม่มีการแบบเปรียบเทียบตอนแรกพี่เบคถือมามึงยังเข้าใจว่าเป็นแบรนด์พี่เบคด้วยซ้ำไปใบนั้นอะค่ะแต่เป็นแบรนด์ดังนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามึงเชื่อว่าหลายคนรู้ก็ต้องถือมาเนี่ยแหละเห็นไหมคุณผู้ชมดูนะคะตัวของหนังอันนี้เนี่ยนะคะลายของเราเนี่ยจะเป็นลายที่ละเอียดแล้วก็เล็กนะคะส่วนในขณะที่อันเนี้ยของหลักแบบเกือบแสนอะของเขาก็เป็นหนังนิ่มๆเหมือนเรานี่แหละอิตาลีเหมือนกันแต่อันนี้อาจจะต่างกันตรงที่อิตาลีทั้งหมดคือตั้งแต่ตัดเย็บอะไรต่างๆแต่ของเรานำหนังอะแบบเดียวกันกับของเขาเนี่ยมาใช้ในแบรนด์เราแล้วเย็บโดยคนไทยเพราะฉะนั้นการไม่ได้นําเข้าออกมาเป็นชิ้นอะค่าภาษีมันถูกกว่าคือภาษีนําเข้าที่เป็นวัตถุดิบเพื่อมาสร้างมูลค่าเพิ่มในเมืองไทยภาษีถูกกว่านําเข้ามาทั้งใบแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของราคาเองเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะทําได้เป็นอย่างดีไม่เป็นไรคำมุกของเขาเนี่ยหนักมากคำมุกลองยกไปเลยค่ะเราเห็นที่ห้องแล้วของมันหนักมากเพราะหนึ่งคือมันใหญ่เราใส่ของเข้าไปเยอะมันก็จะหนักมากเอาเป็นว่าถือของเรา5ใบพร้อมเป๋าตังค์อีก5ใบยังไม่หนักเท่านี้ยังไม่หนักเท่านั้นยังไม่พอและราคาไม่แพงเท่านั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พอเวลาที่เราเริ่มมีโอกาสที่จะเข้าสู่วงการในการทําหนังแท้ได้เองเนี่ยแล้วก็เราก็รู้แหล่งในการไปสั่งหนังอิตาลีเนี่ยเดี๋ยวนี้เลิกซื้อเลยนะคะเราก็จะสามารถที่จะใช้แบรนด์ของเราเองได้อย่างภาคภูมิใจเพราะว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอันนี้ขอยืนยันจริงๆเพราะว่าเราสามารถที่จะ
ทำออกมาได้เป็นอย่างดีเพิ่มมูลค่าเพิ่มด้วยตัวเราเองได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ยี่ห้อมาแบบมาแปะตัวเราอะให้ตัวเรามีคุณค่าเดี๋ยวนี้ใครถ้าใครคบเราตรงวัตถุก็แยกย้ายเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วเรามีสไตล์ที่วัตถุต้องแยกย้ายเลยค่ะเราบอกว่าช่วงนี้เราเป็นสาวมีสไตล์ที่เรียกได้เลยว่าถือมาสิใบเกือบแสนนะถือมาเทียบกับของฉันของฉันซื้อมาใบหลักพันเนี่ยก็วางคู่กันไม่เขินละกันใช่คุณภาพเดียวกันนะจ๊ะแล้วก็การตัดเย็บไม่ห่วงเลยนะคะเพราะว่าช่างของเราเนี่ยเป็นช่างฝีมือที่เย็บของส่งออกแบรนด์ดังของยุโรปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหายห่วงค่ะว่าฝีเข็มเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นอย่างไรเขาก็ทำได้ดีไม่แพ้กันเลยจริงจริงแล้วก็บริการหลังการขายคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวล นะคะเอาไปใช้งานนู่นนี่นั่นเกิดมีปัญหาอะไรติดต่อมาได้ไม่ว่าจะติดต่อผ่านที่นี่หรือว่าจะติดต่อผ่านทาง LINE หรือจะติดต่อ Facebook ส่วนตัวได้หมดเลยแล้วตอนนี้ Shop Star Value สีม่วงที่น้องมุกถือเหลือใบสุดท้ายแล้วนะคะ1ใบสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะเอามาถือให้คุณผู้ชมดูอ่ะอาจจะอยากดูในสไตล์ของพี่เบคได้ค่ะเสื้อคนละตัวกันเป็นไอเทมเซอร์ไพรส์ในชั่วโมงนี้ของเรานั่นเองเนี่ยเนี่ยคู่กันสวยมากใบเดียวนะคุณผู้ชมค่ะสีนี้ใบสุดท้ายถือแบบไม่มีของก็เบาดีใส่ของเข้าไปก็ไม่ได้กลัวว่าจะหนักนะก็ตามน้ำหนักของของอ่ะตามน้ำหนักของของอ่ะคุณขนเก่งของเยอะก็ตามน้ำหนักของของเขานั่นเองเพราะว่าตัวของกระเป๋าไม่ได้เป็นภาระตั้งแต่เริ่มต้นถูกต้องแต่บางยี่ห้อเนี่ยกระเป๋าก็เป็นภาระแล้วยังไม่ทันใส่ของก็หนักแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อของหนักๆแบบนั้นเนี่ยบางทีพอเข้าไปปุ๊บมันรู้สึกต้องมนต์สะกดอยากได้จังเลยอยากได้จังเลยทั้งที่มันหนักก็ซื้อมาพี่ก็เป็นแล้วสุดท้ายไอ้ใบที่หนักเราซื้อมาตัวเนี้ยวางอยู่ในตู้ไม่เคยหยิบออกมาถืออีกเลยเพราะว่าพอใส่ของเข้าไปอีกมันแบบแขนมันล้ากับบ้านมันหมดแรงนะไหลเลยปวดไปหมดต้องไปเปลืองค่าหมอนวดอีกนะคะก็วุ่นวายเสียสุขภาพด้วยเดี๋ยวกระดูกสุดเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกของที่เบาๆแล้วก็ราคาดีๆสีม่วงอันนี้เป็นใบสุดท้ายแล้วนะคะใช่แล้วค่ะแต่จริงๆว่าแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่า Shop Star Value ในวันนี้คุ้มสุดๆเพราะว่าสวยทุกสีแล้วในราคา 5,000 บาทนะคะกับหนังแท้ที่เป็นหนังนำเข้าจากอิตาลีระดับแบบนี้เป็นหนังวัวนิ่มแบบนี้ถ้าเข้าห้างยังไงก็ไม่ได้ราคานี้ถูกต้องเรียกได้เลยว่าคุณภาพระดับนี้คือเทียบเคียงระดับแบรนด์ดังจากอิตาลีมาก็ไม่แพ้นะคุณผู้ชมกับราคา 5,000 บาทฝากไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นช็อปซาวาลูของเรากระเป๋าสตางค์ใบยาวของเราหรือว่ากระเป๋าใบนี้ของเราค่ะทรงคลาสสิกสวยทุกไอเทมจริงๆนะคะฝากช้อปปิ้งกันในชั่วโมงนี้021234999มองหาแต่แบรนด์ดังคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะเป็นภาระในเรื่องน้ำหนักแล้วมันเป็นภาระตั้งแต่การเริ่มต้นซื้อเลยแหละเพราะราคานั่นเองเนาะแล้วก็เวลาจะใช้ยังกลัวอีกนะว่าผู้ตายใครจะมาบีดใครจะมาเบียดเดี๋ยวพังทะเลาะกันเปล่าๆเดี๋ยวพังดูแลรักษายังไงยากโอ้เก็บไว้นะคะวันนั้นวางไว้ก่อนพักก่อนไม่สะดวกเรามาสะดวกแบรนด์พี่เบกกี้ของเรากันดีกว่าเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่านอกจากเราจะมีกระเป๋าสวยๆนะคะถึง3สไตล์3คอลเลคชันเนี่ยตามนี้เลยความจริงได้ไป3ใบแบบนี้สวยคลาสสิกมากเลยนะคลาสสิกมากจริงๆแล้วราคาพิเศษมากคุณผู้ชมบางแบรนด์เขาจะออกมาเป็นแบบนี้ล่ะมีกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าใบกลางแล้วก็กระเป๋าใบเล็กแบบนี้เลยแต่ถ้าเซตเนี่ยทางเซตอ่ะเป็นแสนน่ะใช่จริงๆเป็นแสนแต่ของเราเนี่ยหลักพันหลักหมื่นหน่อยนึงหมื่นนิดนึงได้3ใบนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกเป็น Shop Star Value บวกกับกระเป๋าสตางค์หรือว่า Shop Star Value อย่างเดียวกระเป๋าสตางค์อย่างเดียวเอาที่สบายใจได้หมดเลยค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะมากันค่ะไอเทมเซอร์ไพรส์ของเรานะคะวันนี้นำเสนอการเรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่รักทุกท่านเพราะถามเข้ามาเยอะเหลือเกินนะคะกับเสื้อสีคอตั้งแบบสวมที่พี่เบกกี้ใส่แล้วก็น้องนางแบบใส่ของเราเป็นแขน5ส่วนนะคะผ้าลูกไม้ไม่น่าเชื่อไซส์แบบนี้ราคา 2,090 บาทกับรหัสสินค้า112425เหลือน้อยแล้วราคานี้พี่เบคยังตกใจตอนแรกได้ยินราคาโอ้ถูกมากถูกมากเพราะจริงมัน 3,000 กว่าเพราะว่าดูโครงสร้างของตัวลูกไม้เราสิคะเป็นคอตตอน 70% ไนลอน 30% จังเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวโครงสร้างผ้าเองก็เป็นถือว่าเป็นลูกไม้ที่มีความแข็งแรงแล้วยังไม่พอทอเป็นแบบ2สีคือลูกไม้ทูโทนอีกแล้วในการตัดเย็บอันนี้จะสังเกตเห็นมั้ยคะว่าเรามีการฟิกซ์ไลน์ในการตัดผ้าด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าความสูญเสียของผ้าก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการให้เสื้อทุกตัวมีเส้นอยู่ตรงกลางดังนั้นการที่เสื้อทุกตัวเส้นนี้ต้องอยู่ตรงกลางแปลว่าผ้าที่เหลือไปด้านข้างก็คือทิ้งนะคะแขนก็เช่นเดียวกัน
ส้นก็ต้องอยู่ตรงกลางแต่ว่า 2,090 บาทใช่แล้วทิ้งไปเท่าไหร่คุณผู้ชมแล้วนิ่มมากทรงสวยมากแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ใน Instagram นะคะหรือว่าในเพจ Facebook ต่างๆดีไซน์แบบนี้คุณผู้ชมค่ะแรงมากมาแรงมากหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบเลยซึ่งราคาสูงกว่านี้เพราะว่าเนื่องด้วยนะคะวัตถุดิบเนื้อผ้าของเขาลูกไม้นิ่มใสไม่คันมีซับในให้ด้วยใช่เลยอุ๊ยแล้วซับในอยู่กับผ้าไหมใช่ค่ะซับในเนี่ยเป็นเหมือนกับผ้าซาตินนะคะสวยงามแล้วพี่ก็เอาด้านเงาเนี่ยออกมาให้มันทะลุกับลูกไม้เพิ่มความหรูหราเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้วันหลังจะใส่ไปงานมั่นงานบวชอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้เลยนะคะสวมใส่ง่ายซักเครื่องได้ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วก็เป็นทรงที่แบบผู้ใหญ่ใส่สวยแน่นอนอะแล้วคือเวลาที่มันมาสัมผัสกับตัวเราอะคุณผู้ชมมันก็นุ่มละมุนนุ่มละมุนลื่นไปหมดเลย คำถามจากคุณผู้ชมถามว่าเนื่องด้วยเป็นคอตั้งใส่ยากสิคะคุณเบกกี้ไม่ยากสิคะกระดุม2เม็ดนะคะคุณน้องค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะเรามีกระดุมที่ซ่อนไว้ด้านในนะคะแล้วก็ตัวของที่เป็นรังดุมเนี่ยก็เป็นยางยืดเห็นไหมคะเนี่ยมันยืดได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเกี่ยวหรือจะปลดหรือจะใส่มันง่ายมากเมื่อสักครู่พี่ก็ติดข้างหลังตัวเองได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็ทำให้เรามีคอที่เปิดกว้างสามารถที่จะสวมผ่านง่ายมากนะคะไม่ต้องกลัวว่าเมื่อกี้เนี้ยตอนที่เปลี่ยนเสื้อแต่งหน้าเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนผมทำแล้วค่อยเปลี่ยนไม่พังหน้าไม่เลอะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช่ค่ะขอกว้างแล้วก็ตอนนี้เนี่ยความที่มันเป็นไอเทมเซอร์ไพรส์แอบมีคนช้อปปิ้งไปในเว็บไซต์ของเราบ้างไปแล้วนะคะก็เสื้อก็เหลือในระดับหนึ่งเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวเดี๋ยวนี้แต่ต้องบอกว่าไซส์ใหญ่สุดนะคะใครที่เป็นสาวไซส์ใหญ่2 XL เหลือแค่8ตัวนะคะ XL เหลือ7ตัว XL เหลือ7สาวไซส์ใหญ่นะคะนิยมใช่ค่ะ XL ตอนนี้พี่คือไซส์ XL ที่พี่เบคพี่ใส่อยู่44ใช่ค่ะสวยกำลังพอดีแล้วใส่แล้วดูแบบว่าดูมีทรงอ่ะพี่เบคเพราะว่าเนื่องด้วยพี่เบคมีลายตรงเนี่ยแล้วมันอยู่ตรงกลางตัวมันช่วยแล้วเส้นเนี้ยอยู่ตรงกลางของมันเหมือนช่วยซับตัวเข้าไปเพราะว่า2ด้านข้างเนี่ยคือเล็กๆนี่มันทำให้ตัวเราดูเพลียวดูเรียวดูโปร่งโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องลดน้ำหนักแล้วแขนติดไหมคะพี่เบ๊กไม่ติดค่ะวงแขนไม่ต้องห่วงเรื่องของการติดศอกไหมไม่ติดเลยหัวแขนไปกว้างสบายนี่ระดับพี่เบ๊กไม่มีนะที่จะมาใส่คับตัวคับแขนยกไม่ได้ไม่ต้องกลัวหูอึดอัดแล้วมันเครียดเดี๋ยวมันจะรู้สึกเหมือนติดถ้ำนะไม่ไหวออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วนะน้องๆออกมาแล้วค่ะทีมช่วยเหลือก็โหน่ารักมากเลยนะฮีโร่เมืองไทยเชื่อมั้ยเดินทางไปต่างประเทศทุกคนรู้จักเรื่องนี้หมดออกข่าวทั่วโลกจริงแม้แต่พนักงานเสิร์ฟยังมาถามเลยว่า How are your cake boys แล้วเขาก็ใช้น้องๆที่ติดถ้ำว่าเป็น cake boy เด็กออกมาแล้วเรียบร้อยแต่ตอนที่เด็กไปนะจะยังไม่ออกออกแล้วค่ะอ๋อเหรอใช่ตอนที่ไปเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ว่าเขากำลังทยอยออกนะคะลำเลียงออกมานั่นเองน้องๆก็ออกมาครบนะวันที่พี่อยู่ในต่างประเทศแต่ว่าโอ้โหมันเป็นข่าวทั่วโลกจริงๆนะคะทั่วโลกให้ความสนใจมากใช่ค่ะประเทศไทยคนรู้จักไปเลยแต่ในแง่ความสนใจไม่ได้สนใจแค่เรื่องของเด็กว่าติดถ้ำสนใจในเรื่องของความช่วยเหลือแล้วก็น้ำใจคนไทยคนไทยไม่ทิ้งกันประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าน้ำใจจากต่างชาติด้วยใช่ก็ผ่านพ้นกันไปด้วยดีก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะของปีนี้หนึ่งเรื่องและอันนี้เสื้อตัวนี้ค่ะผ้าคอตตอน 70% ไนลอน 30% ทำให้มันมีความแข็งแรงมีความทนทานอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าเวลาจะซักก็กลับด้านซักเครื่องได้นะคะกลับด้านซักได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพี่เป็นคนที่ซักเครื่องไม่ได้ซักมือเนื่องจากว่าใช่แล้วก็เป็นคนชอบอบผ้าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผ้าในลักษณะนี้ถ้าเกิดคุณจะใช้ตัวของเครื่องอบนะคะอย่าไปเปิดความร้อนสูงนะเพราะถ้าเราไปเปิดความร้อนแบบคอตตอนอะมันอาจจะทำให้เสื้อหดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้เครื่องอบผ้าอยู่ก็อยากให้คุณผู้ชมไปเลือกฟังก์ชันแค่ว่าบ้านเรามันแดดร้อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เครื่องมันก็ปั่นหมาดมาอยู่แล้วเทคนิคในการประหยัดไฟของพี่คืออะไรรู้ป่ะพี่จะเปิดตัวของเครื่องอบอะในอุณหภูมิที่ไม่ต้องสูงหนักมากแล้วพอที่เวลามันอบเสร็จเครื่องมันตีดไม่เปิดเครื่องทันทีทิ้งไว้ก่อนเพราะความร้อนมันยังอยู่กว่าเราจะเดินไปเปิดเครื่องแห้งแล้วหอมด้วยเพราะว่าบางท่านอาจจะชอบหอมแดดแต่ว่าบางทีบ้านพี่บังเอิญมันอยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์ค่ะถ้าพี่แขวนตากฝุ่นมันจะเยอะมันจะไม่หอมแดดเพราะฉะนั้นก็เลยจะชอบใช้วิธีการอบเพราะฉะนั้นก็สุดแท้แต่นะคะแล้วถ้าท่านอยู่คอนโดส่วนมากในคอนโดก็จะใช้อบเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้อบได้ไหมอบได้แต่อย่าความร้อนสูงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในราคา 2,090 บาทถือว่าคุ้มค่าสุดๆเป็นเซอร์ไพรส์ไอเทมแล้วเสื้อตัวนี้เนี่ยนะคะเข้ากับอะไรได้บ้าง
กระเป๋าสีเทาอย่าได้พลาดอย่าได้พลาดกับกระเป๋าสีเทาจับใส่ตัวพี่เบคเลยก็ได้ใช่แต่ว่าใส่อยู่เสื้อคุณผู้ชมดูแบบนี้กระเป๋าสีเทาเข้ากันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะกับเสื้อไอเทมนี้แล้วก็กระเป๋าอื่นๆที่เคยซื้อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสีเบจสีอะไรก็สามารถถือคู่กับเสื้อตัวนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วถามว่าแล้วถ้าฉันชอบกระเป๋าดำล่ะถือได้ไหมดำเขาอมตะนะคะคุณผู้ชมขาดำก็จะถือกับใครเขาก็ได้อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของตัวของสีหรูหมดนะคะสามารถเทาได้สามารถดำได้ตอนนี้ XL เหลือน้อยสุดแซง 2XL ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้สายทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยกับไอเทมเซอร์ไพรส์ของเราที่เรียกได้ว่าจับคู่กับช็อปซาวแวลูได้ลงตัวมากๆเพราะฉะนั้นแล้วใครที่บอกว่าโทรมาหงุดหงิดแล้วนะจ๊ะโทรไม่ติดคุณผู้ชมคะแอดไลน์เร็วแอดไลน์กันมาเนาะนะคะแล้วก็ฝากชื่อนามสกุลนะคะเบอร์ติดต่อกับและรหัสสินค้าจำนวนนะคะว่าจะช็อปกันกี่ชิ้นไซส์อะไรอย่างเช่นเสื้อนะคะไซส์ S จ้ะ1ตัวไซส์ M นะ2ตัวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมช้อปปิ้งกันได้ตอนนี้ทยอยลดน้อยลงเรื่อยๆเจ้าหน้าที่ไม่ห่างกระดานเลยเพราะว่าไปไม่ได้ทยอยลงเรื่อยๆเลยนะคะกับจำนวนของเขาเพราะราคาพิเศษมากที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างพี่เบกกี้ขานอกจากอบได้แล้วยับไหมต้องรีดหรือเปล่าไม่ต้องไม่สะดวกดูนะไม่สะดวกดูแลเยอะพี่เบกเป็นคนที่ต้องอะไรก็แล้วแต่สินค้าของพี่เบกกี้ทุกอย่างตอบโจทย์ตัวเองก่อนใช่แต่ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์แม่บ้านเรามีเรื่องอื่นที่ต้องทำอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลคนในครอบครัวดูแลลูกรีดเสื้อนักเรียนก็เหนื่อยแล้วป่ะแล้วพอถึงตัวเราสวยแบบสบายสักเรื่องได้ไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูนะเอาแบบนี้เลยนะอ่ะด้วยความที่เขาใส่เครื่องซักผ้าถ้าคุณซักผ้าเยอะๆอาจจะต้องแบบเบียดการปนไปปนมามันจะยับแบบนี้ถูกไหมคะแต่พอปุ๊บนี่ขนาดไม่เปียกนะยิ่งถ้าเปียกสะบัดปากอ่ะคุณผู้ชมเขาจะเนี๊ยบขนาดไหนคุณดูไม่ต้องจับดึงอะไรกันมากแขวนตากยิ่งสบายเลยไม่ยับเลยอ่ะถ้าเกิดว่ามันจะมีโอกาสยับคือตัวในแต่ถ้าเกิดว่าบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าเกิดคุณแขวนตากค่ะข้างในก็ไม่ยับหรอกเขาจะคลายเองพอมันออกมาจากน้ำเดี๋ยวมันคลายตัวได้ถูกต้องเขาจะคลายตัวด้วยตัวเองนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามุกก็เป็นคนหนึ่งที่ซักเครื่องแต่เสื้อผ้ามุกส่วนใหญ่ถ้ายิ่งช้อปปิ้งในช่องไปหรือว่าของพี่เบกกี้เองอ่ะไม่ค่อยยับจริงๆสามารถใส่ได้เลยนะคะฝากกันไว้ไอเทมนี้พี่เบกใส่อยู่ตลอดทั้งรายการเพราะฉะนั้นชอบกันก็ถูกใจก็ช้อปปิ้งกันตอนนี้หลายๆไซส์ทยอยลดน้อยลงไปเรื่อยๆใกล้จะโซเอาแล้วในบางไซส์นะคะฝากช้อปปิ้งค่ะ112425คราวนี้ไอเทมเซอร์ไพรส์ของเรายังไม่หมดเมื่อคืนพี่เบกกี้ใส่วันนี้เลยบอกพี่เบกกี้ว่านะคะมุกขอบ้างแล้วกันใส่สบายมากเลยเย็นด้วยสำหรับเสื้อตัวนี้เหมือนเสื้อติดแอร์ค่ะกับเสื้อสตีคอตั้งนะคะแต่ภายใต้ความตั้งที่หรูหรากับใส่สบายแล้วก็ไม่รั้งคอเลยนะคะเป็นแบบสวมแขนสี่ส่วนผ้าชีฟองแล้วก็ลายดอกไม้กับรหัสสินค้า112426ค่ะวันนี้ฮะราคาช็อปไพรส์คุณผู้ชม 1,890 บาทพี่เบสทำยากด้วยนะจะขอบอกเพราะว่าข้อแรกคือว่าผ้าชีฟองก็จริงคุณผู้ชมมาดูปลายแขนสิคะจับแบบเหมือนกับกึ่งยุ้งจับยุ้งไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเลยจับจีบในลักษณะแบบนี้แล้วก็ล้อกันไปกับบริเวณของคอนะคะแล้วเสื้อตัวนี้เป็นตัวหน้าสั้นหลังยาวนะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะสวมใส่แบบกับกางเกงอาริกิอย่างมุกใส่ตอนนี้ก็กับอาริกิใส่ได้เพราะว่ายังไงก็บังอันนี้คุณผู้ชมอย่าแปลกใจว่าทำไมมีอันนี้แลบไม่ได้แลบหรอกค่ะเพราะว่าเวลาใส่อันนี้จะอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บังลงมาในจังหวะที่ทำให้มันเห็นลายชัดนะไม่แลบคุณผู้ชมดูนะที่มุกใส่อยู่นี่สะพายกระเป๋ามาด้วยเก๋มากถ้าเป็นลุคนี้คือเก๋มากเดี๋ยวฝากกระเป๋าพี่เบกกี้นิดนึงได้ค่ะแฟนคู่เสื้อกันไว้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเพราะว่าเราดูจากแบบเรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมซับในพี่เบกกี้แลบออกมาไม่แลบค่ะแล้วชายดูความพลิ้วของเขาสวยนะสวยกำลังพอดีอ่ะแล้วมันดูโก้ด้วยคอเคอร์ปิดเนี่ยกำลังพอดีเลยเวลาคอเรามีริ้วมีรอยคุณแม่คุณพี่ทั้งหลายคอเริ่มมีริ้วมีรอยเนี่ยเราก็ปิดได้ปิดไว้แบบนี้แต่ว่าแล้วไม่รั้งไม่ได้รั้งคืออย่ามารัดพี่ก็ไม่ไหวจะรัดรำคาญคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ที่สำคัญขนาดติดไมค์เห็นไหมคุณเห็นไหมเขาไม่ได้คว่ำลงอ่ะคอเขาไม่ย้วยเลยแล้วใส่สบายมากคำถามคือว่าเอ๊ะอย่างนี้คุณแม่บอกว่าคุณแม่ตีกระบังมาแล้วจับม้วนรอนด้วยไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าเรามีตัวของกระดุมให้ดูจากที่กระดุมด้านหลังแบบของเราแต่ว่าสำหรับกระดุมอันนี้เนี่ยขออนุญาตโชว์กระดุมนะคะเพราะเนื่องจากว่าอยากทำให้มันดูมีความฟรุ้งฟริ้งขึ้นมาก็ไปได้กระดุมแบบอารมณ์เหมือนกระดุมมุกนะคะแต่ไม่ใช่เราเป็นพลาสติกสีชมพูสวยอ่ะเข้ากับผ้าพอดีดังนั้นขออนุญาตโชว์ด้านนอกแล้วก็เวลาที่เราปลดกระดุมก็จะเช่นเดียวกันอันนี้เป็นยางยืดนะคะเราก็สามารถที่จะปลดง่ายๆแล้วก็อันนี้สวมได้แล้วก็ผ้ามีความเบาสวมใส่สบายจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เองนะคะพี่ว่าโทนสีเขาคลาสสิกมากมันเป็นโทนสีแบบ
บจนำอ่ะแต่ว่ามันก็มีลายที่มันเป็นเหมือนกับสีพาสเทลต่างๆนะคะจะเป็นลายลูกน้ำผสมกับลายดอกไม้คือลายเพสลีย์กับลายดอกไม้มาผสมกันพี่ว่ามันดูมีความคลาสสิกถามว่าถือกระเป๋าสีอะไรได้บ้างเทาก็ยังได้อยู่นะคะเพราะเมื่อกี้สีแดงก็ได้ทุกสีเลยใช่ค่ะเทาได้แดงได้นะคะหรือจะม่วงก็ยังได้ดำได้น้ำเงินได้อยู่แล้วนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้เพราะฉะนั้นจริงไอเทมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เราอาจจะบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์แต่เดี๋ยวจะขออนุญาตเทียบสีให้ดูว่าถ้าเราถือกับกระเป๋าโทนสีน้ำเงินก็ถือได้ได้หมดอ่ะวันนี้กับกระเป๋าพี่เบกกี้แล้วก็เสื้อเรียกว่าได้ตอบโจทย์มากๆเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือโทนที่คุณผู้ชมต้องมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้ววันนี้ค่ะซื้อกระเป๋ารุ่นไหนได้หมดนะคะหรือใครที่บอกว่ายังไม่มีเสื้อรุ่นนี้ตอบโจทย์มากแขนยกสวยมากจับจีบคอนะคะเป็นจับจีบเช่นเดียวกันแขนจับจีบมีกระดุมให้สวยครบหมดเลยแต่ดูราคาคุณผู้ชมตกใจไหม 1,890 บาทตกใจมากนึกว่าพี่เบคทำราคามาผิดไอเทมเมื่อสักครู่ว่าราคาน่ารักแล้วนะ 2,090 คราวนี้มา 1,890 ราคาน่ารักกว่าน่ารักสบายมากใช่ค่ะหรือถ้าเกิดอยากถือคู่กับกระเป๋าที่เป็นแอคเซนต์นะสมมติว่าพี่ใส่อันนี้พี่อาจจะใส่คู่กับยีนได้นะคะแล้วเมื่อใส่คู่กับยีนแล้วเนี่ยสมมติอยากถือกระเป๋าแดงได้ไหมได้อยากถือกระเป๋าน้ำเงินได้ทันทีอยู่แล้วถ้าใส่กับยีนนะคะแล้ววันนี้ไม่อยากซ่ามากขอช็อปสตาร์สีน้ำเงินกรมท่าของเรานี่เลยเป๊ะเห็นปะเนี่ยถือเนี้ยโก้มากเลยนะแล้วโทนสีน้ำเงินของช็อปสตาร์แวลูใบนี้เนี่ยเป็นโทนสีที่ดูโก้เก๋แล้วมีดูแพงแต่ไม่แพงนะคะแค่ 5,000 บาทกับเสื้ออีก 1,890 สองตัวนี้นะคะคุณได้เสื้อบวกกระเป๋าไป 1,690 บาทเท่านั้นเองโถดูราคานะคะคุณผู้ชมราคาน่ารักจริงๆแต่ว่าคุณภาพนี่บอกได้เลยว่าแบรนด์ดังแพ้จริงๆริงนะเพราะฉะนั้นฝากไว้ช้อปปิ้งกันนะคะคุณผู้ชมสวยนะคู่กันอย่างนี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมอันนี้กระเป๋าสีกรมท่านะคะไม่แน่ใจว่าในจอโทรทัศน์คุณผู้ชมจะเห็นสีได้ชัดเจนไหมพอดีตรงนี้สีมันจ้าจอเราก็เลยมองไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าดูด้วยตัวตาเปล่าความที่เสื้อตัวนี้มันมีฟ้านิดๆมันถือโทนสีน้ำเงินได้ถือเทาก็ได้นะคะถือดำก็ได้ด้วยแล้วตอนนี้ทยอยออกอีกแล้วคุณผู้ชมคะไปกันเรื่อยๆเลยนะคะเรามีทางด้านนี้เรามีนางแบบนะคะไซมินิแล้วก็อีกหนึ่งน้องนางแบบค่ะไซนางแบบเลยนะคะสูงประมาณ175นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูลุคนี้กันกับกระเป๋าจากพี่เบคเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหใส่คู่กางเกงสีนี้ก็สวยนะก็คือว่าใส่เสื้อตัวนี้คู่กับกระเป๋าของพี่เบคเก๋เลยเนาะเก๋เลยเนี่ยคือว่าเป็นช็อปซาวาลูใบสีเทาและกระเป๋าสตางค์นะคะสีดำแล้วก็เสื้อตัวนี้ที่มุกใส่อยู่เช่นเดียวกันแต่น้องเขาใส่ในรูปแบบของซับในความจริงชายมันค่อนข้างจะยาวนะพี่เบคแต่ใส่ซับในแล้วกางเกงไม่พองเลยอ่ะค่ะก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมลุคนี้คล่องตัวธรรมะทะแมงไปทำงานก็ได้ไปสาวออฟฟิศก็ได้ไปเดินเล่นกินข้าวกับเพื่อนก็ได้ได้โหมันใช่จริงๆคือมันต้องมีแล้วล่ะไอเทมนี้แล้วใส่สบายมากตอบโจทย์สำหรับหน้านี้มากแดดร้อนหรือจ้าแขนยาวจ้ะนะคะหรือว่าอากาศร้อนหรอไม่สะดวกนะกับการที่ใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ร้อนไปด้วยคราวนี้ใส่เย็นแต่ว่าแขนซับพอร์ตผิวดีมากค่ะคุณผู้ชมจบลงตัวจริงๆในราคา 1,890 บาทแล้วก็นะคะกระเป๋าสตางค์ของเราก็ราคาพิเศษกระเป๋าช็อปสตาร์แวลูของเราก็ 5,000 บาทเท่านั้นเองเสื้อ 1,890 เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยนะคะไม่รวมกางเกงน้องนะไม่ถึงหมื่นพี่เบ๊ใช่แล้วนะคะลุคนี้จะตัวเล็กๆแต่สูงก็ได้ตัวเล็กๆแต่สั้นอย่างมุกก็ได้ได้หรือว่าหุ่นแบบพี่เบกกี้เลยก็ใส่ได้เพราะเมื่อคืนพี่ก็ใส่อยู่ถูกต้องชอบมากเสื้อตัวนี้มันใส่สบายอ่ะพี่เบกใส่สบายจริงๆค่ะแล้วก็สวมใส่สบายแล้วก็ดูแล้วมันมีอะไรใช่คอเคิร์มันดูแพงนะคะแขนก็มีจับจีบค่ะคือนิดหนึ่งอ่ะยกหัวแขนให้นิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำให้ไหล่ของเราดูตั้งขึ้นแล้วก็ดูโก้ขึ้นในขณะที่ผ้าเนี่ยแม้ของเขาจะเป็นผ้าชิฟองแล้วมันดูนิ่มๆพี่ก็ชอบตรงที่ตัดสินใจทำขอบแขนให้มันแตกต่างจับจีบเย็บให้มันยากขึ้นอีกไปเข้ากันกับตรงของคอนะคะทั้งหมดนี้เข้ากันได้เป็นอย่างดีแล้วก็เสื้อตัวนี้เองเนี่ยก็สามารถที่จะถือคู่กับกระเป๋านะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินก็ได้ถือกระเป๋าสีแดงก็ได้นะคะอันนี้นะค่ะเนี่ยนี่เห็นไหมคะน้ำเงินได้แดงได้เทาได้อยู่แล้วดำได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองดูซิว่าถ้าเราจะเอาตัวของสีม่วงมาถือล่ะเพราะว่าสีม่วงเหลืออยู่หนึ่งใบสุดท้ายเนี่ยเข้าไหมหมดแล้วมั้งนี่ยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่
โอ้โหเก๋คุณผู้ชมทับในทับนอกได้หมดเลยได้คุณจะใส่ซับถ้ามีเอวคุณก็เอาเข้าข้างในได้แต่ถ้าไม่มีเอวก็รัดเข็มขัดทับก็ได้รบกวนไว้ข้างนอกใช่รัดเข็มขัดทับก็ได้รัดเข็มขัดก็ได้เพราะเมื่อสักครู่น้องนางแบบก็ใส่ออกมานะคะรัดเข็มขัดทับก็มีเสื้อทรงของเอวมากยิ่งขึ้นหน้าสั้นหลังยาวอ่ะมันดูเก๋อ่ะใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมฝากไว้กับเสื้อตัวนี้เพราะเรายังไม่หมดกับนะคะไอเทมลับไอเทมเซอร์ไพรส์ของเรายังมีอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่เปิดตัวมาแล้วล่ะกางเกงทรงครูหลอดเก่าโจ้นี่แหละนะคะของพี่เบกกี้ของเราขายาว4ส่วนนะคะขอบเอวเป็นยางยืดด้านหลังกับรหัสสินค้า112427ราคาพิเศษอีกแล้ว 1,890 บาทค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ครบไซส์นะคะ38 40 42 44และ46นั่นเองอุ้ยทำไมวันนี้พี่เบกเป็นม่วงนี้อ่ะมันเป็นน้ำเงินค่ะน้ำเงินแล้วก็สีมันสว่างนิดนึงใส่ขึ้นมาแล้วสวยมากแต่ว่าอันเนี้ยเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการจับจีบตรงนี้แล้วก็เย็บจีบเอาไว้ให้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นตะขอรูดซิปที่เป็นซิปแบบซ่อนด้านหลังก็ไม่ต้องห่วงนะคะคุณผู้ชมวัดสะโพกอย่างเดียวเอวขึ้นได้แน่นอนเพราะเนื่องจากว่าเช่นเดิมค่ะเอวของเรามียางยืดนะคะสวมใส่ขึ้นมาแล้วสวยงามค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าออกไปตั้งแต่ต้นรายการเลยเป็นไอเทมเซอร์ไพรส์ที่ไม่รู้ว่าลูกค้าทราบได้อย่างไรว่ามีไอเทมนี้อยู่ด้วย อยู่ในเว็บไซต์ค่ะก่อนเปิดตัวลูกค้าอย่างนี้เก่งมากค่ะเข้าไปดูในเว็บไซต์ช้อปปิ้งล่วงหน้าพอเราบอกมีไอเทมเซอร์ไพรส์ปั๊บเข้าเว็บไซต์ทันทีหลายท่านนะคะทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเวลาที่เราซื้อไปแล้วในเว็บแล้วเราก็มานั่งฟังเพลินๆจะไม่ต้องเป็นกังวลว่าฉันได้แล้วจากตัวนี้ฉันได้ละเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเขาก็เป็น4ส่วนจริงๆพอพี่ใส่ขึ้นมาเนี่ยปรากฏพี่สูงมากสี่ส่วนพี่มันจะดูไม่สี่ส่วนวันนี้ก็เลยไม่ได้มีตัวอย่างมาใส่คุณผู้ชมดูเพราะว่ามันสั้นก็เลยให้ลูกน้องเอาเนี้ยไปปล่อยข้างใต้แล้วก็ดามผ้าก็จะได้ความยาวเพิ่มมานิดหนึ่งสำหรับตัวเองนะคะกางเกงตัวนี้ไม่มีกระเป๋านะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าอยากจะทำเพิ่มให้มันเกิดมีความหรูหรามากขึ้นเพราะว่าบางครั้งเวลาที่มันมีกระเป๋าเนี่ยมันกลายเป็นทรงแคชชวลไปนิดนึงนะคะวันนี้ก็เลยลองดูเพราะมีคุณผู้ชมหลายท่านบอกอยากได้ทรงเรียบที่ไม่มีกระเป๋าบ้างแต่ที่ทำจีบเส้นตรงข้างหน้ามาให้เพราะอะไรเวลาใส่แล้วมันจะทำให้ขาคุณดูเพรียวขึ้นสวยงามขึ้นนะคะมีลูกค้าถามมาอีกแล้วที่เนี้ยไปฟังลูกค้าถามอยู่ถามว่าเสื้อที่พี่เล็กใส่นะคะแขนด้านบนมีจับจีบหรือเปล่าไม่จับค่ะอันนี้ไม่จับจีบแขนทรงกระดิ่งนะคะไม่จับจีบแต่คอตั้งนะคะมีความสวยงามของพี่เบกกี้หรือของมุกคะถ้าของพี่มุกนิดเดียวค่ะจับแทบไม่รู้มีนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเองคุณผู้ชมลองมาดูใกล้ๆนี้จะเห็นเพราะว่าพอมันอยู่บนไหล่แล้วดูแทบไม่ออกใช่ไหมคะจับจีบนิดเดียวไม่ได้เป็นตุ๊กตาอะไรเป็นเรื่องราวนะคะเพราะว่ายังไงผ้าชีฟองอ่ะอยากยกขึ้นมันต้องดามแต่เราไม่ได้ดามแต่เราจับรูดเพื่อที่จะทำให้บริเวณแขนเนี่ยให้มันมีเนื้อที่ผ้าขึ้นอ่ะแต่ถ้าสมมุติเราไม่จับจีบตรงนี้แล้วเราใส่ผ้าใหญ่ตรงนี้มันจะดูไม่สวยเลยเพราะฉะนั้นเราจับจีบเบาๆนิดเดียวเองจับแค่ตรงหัวแขนบนนี้ไม่ได้จับรอบหัวแขนนิดเดียวเพื่อให้เรามีพื้นที่ตรงนี้ทำให้แขนมันมีความพองแล้วมาจบที่ข้อมือกำลังน่ารักแบบเนี่ยมีจีบที่ข้อมือเล็กน้อยนะคะกระดุมก็สวยนะคะคุณผู้ชมคะเป็นกระดุมสีชมพูสมมติแขนติดเรามีกระดุมใช่แต่มันไม่ติดหรอกเพราะมันกว้างพอด้านนี้มีกระดุมที่คอ2เม็ดสีชมพูที่ปลายแขนก็เป็นกระดุม2เม็ดสีชมพูสีเดียวกันนะคะเห็นไหมอันนี้ก็มีความสวยงามเสื้อตัวนี้นะคะพริ้วดีอ่ะชอบมากจริงใส่สบายมากคุณผู้ชมมุกใส่อยู่อันนี้เป็นความรู้สึกของมุกเลยว่าใส่แล้วมันสบายเนี่ยคุณผู้ชมดูแล้วก็คือแบบดูมีลีลามุกชอบช่วงนี้อีกใส่แล้วปิดดีอ่ะปิดดีอ่ะปิดก้นปิดสะโพกปิดอะไรยกแขนเห็นไหมคุณผู้ชมอยู่คือยกได้สุดแล้วด้วยความที่ดูแขนที่เขาบอกว่ากว้างที่พี่เบ๊กบอกว่ากว้างอ่ะพอเรายกแขนปั๊บเนี่ยเห็นไหมคือมันใส่แล้วมันสบายมันตอบจริงจริงมุกต้องใส่ประมาณไซส์34ตอนนี้ใส่38ขนาดใส่โอเวอร์ไซส์นะคะก็ยังไม่ได้ดูเป็นแบบโอเวอร์เยอะเลยโอเวอร์เยอะโอเวอร์ไป2ไซส์เพราะน้องมุกตัวเล็กมากค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ใส่แล้วไม่ได้ดูแบบอุ๊ยทำไมมันดูคล่องจังเลยมันดูหลวมจังเลยไม่เลยคุณผู้ชมแม้กระทั่งหันข้างเห็นไหมด้านหลังเขาก็กำลังพอดีคือไหล่ไม่ตกมุกชอบตรงเนี้ยคือว่าเป็นไซส์ที่ผิดตัวเราเพราะปกติมุกใส่ประมาณ32 34เท่านั้นแต่ตัวนี้38เป็นไซส์เล็กสุดของพี่เบ๊กแต่ว่าแขนไม่มีนะที่จะลงมาแบบเนี้ยไม่เลยกลับอยู่พอดีไหล่ของเราเลย
นะคะแล้วก็มุกเป็นคนไหล่ตั้งด้วยนะคะยังใส่สบายเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมที่รักช้อปปิ้งด้วยอย่ามองว่าพออุ๊ยอก38ชั้น32ชั้น34ใส่ไม่ได้แน่นอนใส่ได้คุณผู้ชมมุก32ยังใส่ได้เลยเพราะยิ่งใครตัวเล็กเนี่ยเวลาใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์อ่ะมันดูโอเคอย่างมุกอย่างเบลค่ะตัวก็ผอมมากเพราะฉะนั้นเวลาใส่โอเวอร์ไซส์เนี่ยมันทำให้เขาไม่ได้ดูเป็นแบบผอมมากเกินไม่ใช่อย่างที่บอกว่าแล้วมันดูมีอะไรนิดนึงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นคนที่ตัวใหญ่อยู่แล้วใส่เสื้อแบบนี้ก็จะเป็นตัวช่วยพรางหุ่นด้วยเพราะช่วงนี้หุ่นก็แอบพังนิดนึงนะคะ พังมากไม่มีเวลาที่จะลดน้ำหนักเลยเพราะว่ามันกินน้อยปุ๊บมันก็รู้สึกเหนื่อยอ่ะมันเลยต้องกินเยอะพอกินเยอะน้ำหนักก็ไม่ลงแต่ไม่ลงเยอะช่วงนี้เครียดใช่ๆคือเอาสุขภาพไว้ก่อนเอาความงามไว้ทีหลังตอนนี้ขอเป็นสุขภาพให้เรามีพลังจะไปต่อสู้ทำอะไรวิ่งสู้ฟัดได้นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้กับกางเกงตัวนี้คูลอตหรือเกาโจ้ที่เรามีการเย็บจีบด้านหน้าให้เวลาที่สวมใส่มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันจะทำให้ขาของเราดูเรียวแล้วก็เล็กลงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงก็ตามเนี่ยเป็นไอเทมเซอร์ไพรส์ก็จริงแต่อย่าลืมไอเทมหลักของเรานะคะกับช็อปสตาร์แวลูแบบที่มีความสวยงามมีฟังก์ชันดีมากด้านข้างใส่ได้สองข้างด้านหน้ามีช่องเล็กนะคะแต่ก็ไม่เล็กหรอกใส่แบบใส่แท็บเล็ตได้อันนึงเลยแหละใช่กว้างแหละคุณผู้ชมถูกต้องค่ะเป็นหนังนำเข้าจากอิตาลีนะคะตัดเย็บโดยคนไทยด้านในช่องเพียบนะคะแล้วก็น้ำหนักของกระเป๋าใบนี้หนักเพียงแค่8ขีดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยตัวของน้ำหนักกระเป๋าไม่หนักเลยสามารถที่จะสวมใส่สะพายขึ้นไหล่ได้นะคะแล้วก็หนีบได้ไม่ต้องห่วงสบายจะถืออย่างนี้ก็ได้ถือเก๋ๆก็ได้เอาไปตั้งวางตรงไหนก็ดูมีเชฟบริเวณนี้ทำยากด้วยนะคะเพราะว่าเย็บตรงง่ายกว่าแต่เราทำโค้งเพื่อที่ว่าถ้าเกิดคุณแม่สะพายขึ้นมาแล้วเนี่ยอุตายแล้วอย่ามาบาดใต้วงแขนนะมาให้มันมีความโค้งจะได้รับได้พอดีด้วยจะได้ไม่รำคาญแล้วก็สวยรับกับสรีระของคุณพอดีก็เรียกได้ว่าใส่ใจกันทุกจุดรวมไปถึงคุณภาพของหนังนะคะแล้วก็ฝีมือการตัดเย็บที่ปราณีใส่ใจช่างไทยเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆในเรื่องของความปานีตนะคะคุณผู้ชมวันนี้เทียบเคียงแบรนด์ดังราคาหลายหมื่นแต่ว่ามาพร้อมกับราคาพิเศษอ่ะนี่เทียบกันเสื้อที่มุกใส่นะคะพี่แบงค์บอกว่ากระเป๋าช็อปซ่าได้กระเป๋าที่มุกถือได้แล้วก็มีอีกหนึ่งรูปแบบในการสวมใส่กับเกาโจ้ตัวนี้นะคะที่น้องนางแบบของเรานะคะเซตนี้คุณผู้ชมราคาพิเศษมากไปชมเซตนี้กันเนี่ยโหพี่เบ๊กโก้เนาะเอาใส่ตัวของพี่เบ๊กมาคือกระเป๋าสีน้ำเงินค่ะ3ชิ้นนี้เชื่อมั้ย 8,900 เนี่ยเสื้อกางเกงกระเป๋าเสื้อกางเกงกระเป๋า 8,980 บาทถ้าเราจะผ่อน6เดือนนะคะเดือนละไม่ถึง 1,500 บาทเลย 1,497 บาทเท่านั้นก็ประมาณ 1,500ผ่อนได้6เดือน8,900ใบด้านนอกกระเป๋ายังไม่ได้เลยใบนี้กระเป๋าถ้าเขาเคลมว่าเป็นหนังอิตาลีด้วยนะคะไม่มีทางได้ถ้าเกิดคุณจะได้กระเป๋าหนังในราคาแบบนี้อาจจะเป็นหนังแถวนี้ไม่ใช่หนังจากอิตาลีเมื่อสักครู่เอาหนังอิตาลีมาเทียบกันกับหนังอิตาลีของเราเองคุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่าหนังอิตาลีของเราเองนั้นก็เป็นหนังอิตาลีที่เทียบเขาได้แบบไม่อายเลยอ่ะของหลายหมื่นเจอของ 5,000 เอานี้เหมือนแม่กับลูกอ่ะจริงพี่แล้วพี่ถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่พี่ไปไหนนะพี่ก็สามารถถือกระเป๋าตัวเองไปได้แล้วพอคนถามเรามีเรื่องเล่านะคะแล้วเวลาที่เรามีความรู้ในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยพอเราเล่าให้เขาฟังไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปเปลี่ยนความคิดคนได้คำว่าพอเพียงพอเพียงกับตัวของเราเองแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนึงว่าเดี๋ยวนี้นะจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเปลือกละจะให้ความสำคัญกับคุณค่าที่แท้จริงของตัวเราเองมากกว่าเพราะถ้าเกิดใครตัดสินเราจากเปลือกเราก็คิดว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับการอยู่นะจุดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เปลี่ยนแนวของตัวเองจากของที่เคยซื้อแล้วก็ไม่ได้ทิ้งมันก็วนเวียนเอามาใช้เพราะว่าเป็นคนใช้ของแล้วระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยของตัวเองไม่ค่อยพังนะคะแล้วก็เวลาทำของมาฝากคุณผู้ชมก็ทำของดีๆที่มันพังยากด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะได้แชร์ไลฟ์สไตล์แบบเดียวกันคือใช้ได้ยาวๆใช้ได้นานๆนะคะและการใช้ได้ยาวๆใช้ได้นานๆแบบนี้เนี่ยถ้าถึงวันที่เราอยากส่งต่อใช้เบื่อละอยากซื้ออันใหม่ไม่มีที่เก็บเรายกต่อให้คนอื่นเราซื้อมา 5,000 บาทใช้ไปแล้ว3ปีคุ้มเกินไปแล้วด้วยถูกไหมคะเราสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้โดยไม่เสียดายแต่คนรับ
ปลื้มมากเพราะว่าได้ของดีไปใช้งานยังไม่พังยังปังอยู่นะคะคุณผู้ชมในระยะเวลาที่เราใช้ไปจนแบบเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากเปลี่ยนใหม่ละส่งต่อกันไปแลกเปลี่ยนกันก็ได้เก่าของเราใหม่ของเขาเก่าของเขามาใหม่ของเราพอมุกกับเพื่อนก็ทำแบบนั้นโดยเฉพาะกับพี่สาวเนี่ยแชร์กันแบบนั้นเลยนะคะใช้ของด้วยกันคุณผู้ชมวันนี้กับสินค้าที่เรียกได้ว่าราคาพิเศษมากแต่คุณภาพเท่าเทียมแม้ว่าพี่เบคจะบอกว่าเป็นคนพอเพียงละใครที่ดูกันแค่เปลือกนอกนะคะก็พักก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้อยากได้นะคะในลุคที่เรียกได้ว่าสวยแต่ไม่สะดวกจ่ายแพงเพราะมีอะไรที่จะต้องจ่ายเยอะต้องซื้ออีกเยอะแต่พี่เบคก็ไม่ทิ้งสไตล์นะไม่ทิ้งสไตล์ไม่ทิ้งความหรูหราไม่ทิ้งคุณภาพกับสิ่งของที่พี่เบคใช้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าก็เรียกได้ว่าไปสรรหามาแหละกับวัตถุดิบที่เทียบเคียงเลยกับนะคะคุณภาพระดับไฮเอนด์นะคะแต่มาในราคาที่คนไทยสามารถจับต้องกันได้ง่ายๆ PU บางแบรนด์คุณผู้ชมแพงกว่านี้แพงกว่านี้อ๋อแต่เราหนังวัวอิตาลี 5,000 นะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีต้องมีเพลินอีกละนี่เพลินอีกละนี่กำลังเอาของส่วนตัวหยิบจากกระเป๋าด้านหลังของตัวเองใส่เข้าไปในนี้กระเป๋าเกือบแสนพี่เบคอะนะใช่ใส่เข้าไปในนี้ก็คือจะแบกหามหนักอย่างที่เคยแบกนี่แหละให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสดูไหนๆก็ไหนๆเอากระเป๋าจิวเวลรี่ที่แอบเอาไว้มาใส่เข้าไปในนี้ด้วยมีกระเป๋าจิวเวลรี่มาด้วยใช่ค่ะเป็นคนพกตลอดเผื่ออยากเปลี่ยนจิวเวลรี่พี่เบคนี่สมัยแบบว่าโบราณนะใช่พี่ชอบบางทีมันดูคลาสสิกแต่มันน่ารักนะน่ารักแล้วซองแบบนี้หาไม่ได้แล้วพี่หาไม่ค่อยได้แล้วค่ะเนี่ยเก็บไว้นานแล้วซองร้านทองอะอารมณ์นั้นอะหาไม่ได้แล้วอย่าบอกว่าหาไม่ค่อยได้เมื่อก่อนมุกมีเหมือนกันแต่หายไปไหนเราก็ไม่รู้คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าใส่เข้าไปในทุกสิ่งอันของชีวิตแล้วนะเดี๋ยววันนี้มีเสียงฝนตกขอนิดนึงไม่เสียงตกแต่เช้าตกแต่เช้าหยุดหรือยังก็ไม่รู้คุณผู้ชมดูนะคะนี่ใส่เข้าไปครบองค์ประชุมแล้วนะหนักขึ้นเยอะอ่ะแต่ว่ามันไม่หนักเกินไปเพราะว่ากระเป๋ามันเริ่มจะ8ขีดไงดูแขนที่แบกหามขนาดนี้ตลอดดูแขนคุณผู้ชมขึ้นหนักแบกหามขนาดนี้ตลอดแต่มันจะให้ดูว่าก้นไม่หย่อนไงนี่ปึ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมขาเดี๋ยวนี้นะพกกระทั่งพัดเพราะว่าไม่สะดวกเป็นไมเกรนเพราะถ้ามันร้อนปุ๊บมันจะเป็นไมเกรนเนี่ยลมก็มีพัดก็มานี่แล้วจะเอาพัดใส่นี้ก็ใช้สะดวกดีนะคะเนี่ยนะพัดก็มาอากระเป๋าสตางค์หนึ่งใบโทรศัพท์คุณผู้ชมเชื่อมาเอาโทรศัพท์ไว้ในช่องเล็กตรงเนี้ยไม่ปูดออกมาด้านนอกเห็นไหมคะโทรศัพท์หนึ่งเครื่องสองเครื่องนี่ของส่วนตัวหมดเลยกระเป๋าร่วมยาใส่สารพัดนี่กระเป๋าเครื่องสำอางนี่ตลับแล้วยังมีช่องซิปที่แอบจิวเวลรี่ไว้ได้อีกของที่ขนใส่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวคุณผู้ชมดูเอาออกมาวิญญาณนะพัดหายไม่ได้นะพัดเนี่ยชอบมากน้ำหนักตามของอ่ะของกองนี้ใส่เข้าไปในกระเป๋าใบนี้ได้รวมถึงใบนี้ด้วยอย่างง่ายดายอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมขากระเป๋าใบนี้หนักแค่8ขีดราคาแค่ 5,000 เหมือนจะบอกแค่ 8,000 จริงๆมันควรจะ 8,000 น่ะแต่มันแค่ 5,000 บาทในวันนี้เท่านั้นนะคะสามารถที่จะถือได้แบบรับรองถือไปมีคนถามเฮ้ยกระเป๋าสวยอ่ะยี่ห้ออะไรไปซื้อจากไหนมาเนี่ยจริงนะคะก็อาจจะสร้างความลำบากใจในแง่ของสีคุณผู้ชมไปเล็กน้อยขออภัยนะคะไม่ลำบากใจเรื่องราคาเพราะเราซื้อได้หลายใบพี่ทิติพรเคยบอกคุณเบคอะชอบทำให้พี่ลำบากใจแล้วบอกจะไงคะพี่หนูทำอะไรคะพี่ทำไมต้องทำมาหลายสีมันเลือกยากแต่แหมพี่ขาบางทีอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสมีทางเลือกมากๆนะคะแล้วก็เลยทำราคามาแบบไม่แพงเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ชมเกิดสมมติรักพี่เสียดายน้องจัดไป2ใบยังพึ่งหมื่นเดียวเองในขณะที่ถ้าหากว่าเราเดินออกไปซื้อแบรนด์เนมข้างนอกใบเล็กนิดเดียวบางทีกระเป๋าสตางค์นะแบรนด์เนมอ่ะ 20,000 จริงกระเป๋าตังค์ได้อย่างเดียวนะ 20,000 ของเรา 10% ของเขาเอง 2,000 เบาๆแล้วเปิดมานะพี่เบคด้านในอ่ะแทบจะใส่อะไรไม่ได้ 20,000 นั่นน่ะใช่แล้วก็กลัวมากเลยว่าใส่บัตรเยอะเดี๋ยวหย่อนเดี๋ยวยืดอะไรเงี้ยเดี๋ยวได้ของอู้ตายเป็นภาระตกเป็นทาสมันอีกไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะใช้ในแนวแบบนี้ยังไงก็ตามฝากคุณผู้ชมนะคะช็อปสตาร์แวลูในวันนี้เดี๋ยวบ่ายโมงเรามาสดกันอีกรอบนึงนะคะกับ4สี5สีที่เรายังมีอยู่เพราะว่าสีม่วงจริงๆใบสุดท้ายใช่เพราะว่าสีม่วงหรือใบสุดท้ายแล้วมุกเชื่อว่าน่าจะเดินทางไปร่วมกับ4สีที่เหลือไม่ถึงวันนี้พี่ยืนขายแบบสบายใจเพราะว่าใบตัวอย่างทั้งหมดนี้เนี่ยพี่เป็นผู้จับจองไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วมันเป็นของส่วนตัวไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วไม่มีระแวงว่าจะโซเอาแน่นอนไม่ต้องระแวงเพราะเนื่องจากว่าใบตัวอย่างไม่ได้ขายคุณผู้ชมเพราะว่าแหมถูกจับถูกยืดถูกดึงขนาดนี้เราไม่เอามาส่งต่อคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะส่งต่อเฉพาะของใหม่ที่ยังไม่เคยถูกแกะยังไม่เคยถูกจับเท่านั้นแต่ถามว่าความจริงอ่ะถ้ามุกได้ไปใบตัวอย่างสมมติโซเอาไปแล้วสีม่วงเอาโซเอาแล้วได้ใบนี้ไป
ก็โออยู่นะมันไม่พังหรอกแม่เพิ่งจะมาถือกันไม่กี่มือเอง 5,000 บาทแล้วคือแบบจับไปเถอะคุณผู้ชมแคสก็เล็บยาวทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะมีริ้วมีรอยแต่อย่างใดจับคู่สีกันได้แบบสวยหมดนะคะภายใน5สีนี้อย่างที่บอกเก็บสมบัติไปก่อนหรือลืมคือเรื่องของเรื่องของตัวเองจิวเวลรี่จิวเวลรี่เก็บนิดนึงต้องเก็บก่อนเสียดายซองด้วยเสียดายจิวเวลรี่ด้านในด้วยวันนี้พี่แบ๊คชิลจริงๆอ่ะชิลมากก็แบบชิลๆยืนพิงอย่างนี้เลยแล้วก็คุณผู้ชมค่ะเนี่ยใบนี้ก็สวย 3,000 กว่าบาทใบนี้ 5,000 คุณผู้ชมนะคะเอาแวะทางด้านนี้หน่อย 4,900 นะคะ 4,500 เอา 4,500 4,590 4,590 นะคะคุณผู้ชมก็ฝากช้อปปิ้งกันไปในแต่ละไอเทมลับของเราเสื้อ2ตัวที่เราใส่กางเกงนะคะเก่าโจ้นะคะสีกรมท่าออกแอบม่วงๆเล็กๆน่ารักทีเดียวเชียวเก๋ช่ะนะคะคุณผู้ชมก็ฝากช้อปปิ้งกันด้วยนะคะใกล้หมดเวลาละ1รีสุดท้ายของเราแต่ว่าเดี๋ยวบ่ายโมงช้อปปิ้งได้ต่อเนื่องนะคะไม่ได้แปลว่าต้องหยุดช้อปเมื่อรายการจบนะคะคุณผู้ชมหลายท่านตัดสินใจไม่ได้ไลน์มาหากันก็ได้นะคะเบกกี้รัสเซลเป็น LINE ID ใครอยากจะปรึกษาอะไรก็ไลน์มาหาส่วนตัวได้เดี๋ยวจะไปพยายามไล่ตอบวันนึงมีเมสเสจเข้าเยอะอาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างกราบขออภัยไว้ล่วงหน้าหรือใครถนัด Facebook ก็อินบ็อกซ์มาเบกกี้รัสเซลเหมือนกันนะคะเรามีทั้งเพจแล้วก็เป็นเรื่องของส่วนตัวถ้าเพจจะมีแอดมินตอบแต่ถ้ามาอินบ็อกซ์เบกกี้รัสเซลส่วนตัวใช้ชื่อเดียวกันเลยก็ตัวพี่เอกตอบเองแต่ถ้าเป็นในตัวของเพจก็จะมีน้องๆทีมแอดมินน้องบิงอะไรต่างๆเนี่ยค่ะดร.เบอร์ดี้น้องบิงก็จะเป็นผู้ตอบนะคะค่ะนะคะ1นาทีสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าช้อปปิ้งกันได้ต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีรายการสดการตอนบ่ายโมงครับผม4โมงเย็น1ทุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ฝากช้อปปิ้งกันด้วยนะคะกับเบกกี้รัสเซลของเราแต่ตอนนี้ต้องรีบนิดนึงนะเพราะในแต่ละไอเทมใกล้ๆหมดกันแล้วเดี๋ยวโชว์ต่อไปอาจจะแบบอุ๊ยอ้าวโซเอาไปแล้วบ้างบางสีนะคะคุณผู้ชมฝากช้อปปิ้งกันด้วยจะบอกให้ว่าเบิร์สโตนโชว์อ่ะทับทิมอ่ะถือกับสีน้ำเงินน่ะเลิศเลยนี่เมื่อวานนี้พี่ลาล่าของเราเพิ่งมากับเบิร์สโตนโชว์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกนะคะก็สามารถติดตามช้อปปิ้งกันได้กับใบนี้ถือด้วยกันเลิศเลยพี่เบ๊กแบบเกริ่นไปแล้วเรียบร้อยนะคะคราวนี้คุณผู้ชมคะชั่วโมงนี้หมดเวลาของเรา2คนละสนุกสนานกันไป90นาทีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เบ๊กกี้มากเลยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะค่ะแล้วก็กราบขอบคุณทุกการช้อปปิ้งทุกการติดตามในชั่วโมงนี้ด้วยแล้วก็ลากันไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะเจอกันบ่ายโมงค่ะฝากช้อปปิ้งกันได้ต่อกับกระเป๋าหนังวัวแท้ของเรานะคะนำเข้าจากอิตาลีเลยทีเดียวแล้วก็หูกระเป๋าแต่งโซ่ด้วยน้ำหนักเบา8ขีดค่ะรหัสสินค้า112259กับราคาพิเศษวันนี้ 5,000 บาทเท่านั้นคุณผู้ชม5สีสันให้ได้ช้อปปิ้งกันนะคะสีม่วงเหลือใบสุดท้ายนะจ๊ะต่อเนื่องกันมาค่ะกับกระเป๋าสตางค์หนังวัวแท้นำเข้าจากอิตาลีเช่นเดียวกันเป็นแบบยาวนะคะรหัสสินค้า112260กับราคาช็อปพาย2,390บาทแน่นอน5สีสันดำเทากรมท่าแดงและม่วงค่ะจับคู่กับช็อปสตาร์แวลูลงตัวมากๆค่ะและไอเทมนี้กระเป๋าถือหนังวัวทรงคลาสสิกค่ะกับรหัสสินค้า112258กับราคาช็อปพาย4,590บาทแน่นอนค่ะ5สีสันดำเทากรมท่าแดงม่วงฝากช้อปปิ้งกันด้วยรวมไปถึงไอเทมลับไอเทมพิเศษของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะเบ็คกี้ลาเซลค่ะแฮปปี้เซอร์ไพรส์ขาวละออเซ็ตกระเทียมสกัดชนิดเม็ดอาริเซีย 5,000 จำนวน2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกพิเศษรับเข้าอ่างผ้าอเนกประสงค์แบบพับได้มาในราคาที่พิเศษสุดๆจากราคาเต็ม 3,330 บาทเหลือเพียง 1,760 บาทเฉพาะวันที่14กรกฎาคมถึง20กรกฎาคมนี้เท่านั้นรีบด่วนจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณเคยประสบปัญหาแบบนี้หรือไม่จะซักผ้าแค่ไม่กี่ชิ้นต้องซักถังใหญ่เปลืองทั้งน้ำทั้งไฟหรือจะซักผ้าแต่ละทีต้องรอคิวนานรอแล้วรอเล่าแถมยังเจอปัญหาคราบถังสกปรกอีกวันนี้ช็อปชาแนลขอเสนอเครื่องซักผ้ามินิรุ่น EW A160 ตัวถังทำจากพลาสติกเนื้อดีแข็งแรงทนทานความจุถัง 2-4 กิโลแถมยังซักผ้าปูที่นอนขนาด5ฟุตได้อย่างสบายหรือจะซักผ้าอ้อมได้ก็หลายชิ้นดีไซน์ใหม่รูปแบบทันสมัยมาในราคาที่พิเศษสำหรับคุณผู้ชมช็อปชาแนลเท่านั้นThank you.
ั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะอยู่กับเครื่องซักผ้ามินินะฮะจากโซน่านะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นระบบ2 in 1เลยทีเดียวที่สามารถใช้ได้ทั้งเป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องปั่นแห้งอีกด้วยนะฮะใช้ระยะเวลาในการซักแค่เพียงแค่แป๊บเดียวเองคุณผู้ชมครับในราคาที่พิเศษแบบนี้นะครับชั่วโมงนี้สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช็อปชาแนลนะครับชั่วโมงนี้อยู่กับแคทป้ายทปนัสอมนทิพย์สุทธิครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะฝนตกแทบทุกวันเลยเป็นยังไงล่ะกลับมาจากที่ทํางานเสื้อของเรานะฮะก็เปียกปอนนะฮะมีกลิ่นอับชื้นจะไปตากยังไงล่ะมันก็อับเนาะคุณผู้ชมครับครั้นที่จะไปซักกับเครื่องซักผ้าถังใหญ่ชิ้น2ชิ้นไหวไหมค่าไฟแพงมากๆเลยนะครับเราก็ต้องใช้ระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงครั้นที่จะลงไปในส่วนของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับก็กังวลว่าจะไม่สะอาดเพราะบางทีเราต้องซักชุดชั้นในของเรานะฮะแล้วคราบเชื้อต่างๆเชื้อโรคแบบนี้คุณผู้ชมไม่ไหวเนาะหรือว่าจะซักมือโอ้โหเดี๋ยวจะต้องนอนแล้วนะฮะพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นไปทํางานแล้วไม่โอเคเลยมันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีเครื่องซักผ้าที่เป็นแบบมินินะฮะมาซักแบบปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊ก2-3-4-5ชิ้นแบบนี้ได้แล้วก็ใช้งานได้ระยะเวลาที่รวดเร็วด้วยเคลื่อนย้ายสะดวกและไม่ต้องติดตั้งวันนี้ต้องบอกว่านํามาฝากกันในราคาที่พิเศษพร้อมของแถมอีกเพียบเลยเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะต่ายต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาแนะนําสินค้าของต่ายก่อนเลยดีกว่านะครับต้อนรับพี่น้อยหน่าจากโซน่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยหน่าแนะนําตัวคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยน้อยหน่าค่ะอัชราคุณปิ่นแก้วเป็นตัวแทนจากโซน่าค่ะวันนี้โซน่านำมาฝากกับเครื่องซักผ้ารุ่นมินิปกติเราเจอกับเครื่องซักผ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมากมายของโซน่าใช่เลยวันนี้มาอีกหนึ่งรุ่นที่นำมาฝากกันวันนี้จะเป็นเครื่องซักผ้ามินิ2 in 1สีสันสวยสดงดงามมีให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งถึง2สีเลยนะใช่แล้วค่ะมีสีอะไรบ้างเป็นสีชมพูสดใสหวานแววเลยกับสีฟ้าค่ะสีฟ้าสีฟ้าท้องทะเลอุ้ยชอบมากเลยเพราะมันเป็นเหมือนกับเครื่องซักผ้าอีกหนึ่งเครื่องของเราได้เลยเป็นตัวสำรองอะไรแบบนี้แล้วก็เครื่องเล็กด้วยแบบนี้เคลื่อนย้ายสะดวกใช่ไหมฮะสะดวกมากค่ะด้วยขนาดแค่นี้เองเราแบบยกสบายๆเลยมีที่จับหูยิ้วให้ด้านหลังด้านหน้าก็จับข้างๆก็จับได้หรือว่าด้านหลังก็จับได้ใช่ค่ะด้านหลังเรามีสายผู้หญิงก็สามารถที่จะยกได้เลยนะอุ้ยดีจังเลยอ่ะวิราคาดีด้วยนะวันนี้ใช่ค่ะนะฮะนี่เอาจับตรงนี้เสื้อสีสวยงามนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องซักผ้าที่แบบเหมือนฝาบนฝาบนถ้าเทียบกับถังใหญ่ก็คือเหมือนฝาบนเก๋แต่ว่าย่อขนาดลงมาถูกต้องแล้วเราเห็นน่ะเห็นด้านในได้เก๋นะคือดีไซน์ล้ําสมัยมากเราจะเห็นด้านในว่าเราปั่นอะไรบ้างก็ได้หรือว่าน้ําน้อยไปเราสามารถที่จะเติมน้ําเข้าไปเพิ่มได้อีกด้วยเรามีอะไรให้บ้างครับตรงนี้เรามีสายอย่างนี้หรอตรงนี้เวลาเราปล่อยน้ำเหรอฮะอันนี้เป็นสายสําหรับการปล่อยน้ําค่ะครับอย่างนี้เราต้องติดตั้งอะไรเพิ่มมาเดินสายนู่นสายนี่ไหมฮะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนี่เลยซึ่งนี่สมมุติว่าเวลาเราจะน้ําเข้าอันนี้เอาเวลาเอาน้ําเข้าใช้สายนี้ละใช่ค่ะก็คือจะมีสายนี้ให้มาอันนี้ก็คือเราต่อกับก๊อกส่วนอันนี้เราก็อย่างนี้เลยแค่นี้เองแค่นี้เองหรือว่าคุณผู้ชมบอกว่าอุ้ยมันอยู่ไกลก๊อกทำยังไงทำยังไงฮะถังก็ได้ค่ะตักเติมลงไปเลยก็ได้อ๋อใช้ตักน้ําลงไปอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องต่อกับก๊อกก็ได้ใช่ค่ะอเนกประสงค์มากเลยนะฮะใช่ค่ะมีความเป็นอเนกประสงค์มากถังแบบนี้เห็นว่าตอบโจทย์มากๆอย่างเมื่อกี้แต่เกินไปฝนตกทุกวันเลยพี่น้อยน่าหรือว่าแบบว่าคุณลูกไปเตะฟุตบอลกลับมาถ้าเกิดเราจะเอามาใส่ตะกร้ารองไว้วันแบบครบรอบซักผ้ามันก็ไม่ใช่เนาะมันจะเหม็นถูกต้องมันจะมีเสื้อตัวปวดของเราอ่ะอยากจะใส่ซ้ำซักมือก็ไม่ไหวนะแบบว่าต้องรีบนอนแล้วนะเสียเวลาผู้หญิงถ้าเกิดสมมติคุณผู้หญิงแม่บ้านทำลุงทำเล็บมาเขาจะแบบแอนตี้มากกับการต้องมาซักผ้าตัวเนี้ยตอบโจทย์ต่ายชอบมากในการโยนใส่เครื่องซักผ้าไม่ว่าจะเป็นถุงเท้ากับชุดชั้นในอันนี้ไม่ดีเลยนะแต่ว่าถังของเราเองอะก็ปลอดภัยแต่ถ้าหยอดเหรียญอะเขาก็ใช้แบบเนี้ยมันเชื้อโรคมันอันตรายมากถ้าเราไปใช้ต่อเขาต้องไปต่อคิวสิ่งสกปรกในถังอีกโอ้โหไม่ไหวค่ะเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงถ้าคุณอยากจะซักถุงเท้านะครับซักชุดชั้นในนะฮะซักผ้าอ้อมเด็กได้ไหมได้เลยยิ่งเป็นเรื่องดีเลยเพราะว่าผ้าอ้อมเด็กอ่ะเป็นอะไรที่อ่อนมากคือละเอียดอ่อนเราห้ามไปซักรวมกับพวกเครื่องซักผ้าถังใหญ่ๆหรือว่าห้ามซักรวมกับเสื้อผ้าอื่นๆด้วยอ๋อคือต้องบอกว่าเครื่องซักผ้าถังใหญ่ๆแรงปั่นเขาแรงมากใช่ค่ะถ้าเราจะซักผ้าอ้อมเนี่ยหรือว่าซักชุดชั้นในที่บางๆแบบเนี้ยเหมาะกับถังที่เล็กๆแบบนี้มินิแบบนี้มากกว่าอย่างนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหสามารถซักได้ถึง12ผืนเลยหรอพระอ้อมมาตอนหนึ่งรอบแต่12ผืนอยากบอกว่ายังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะในการปั่นโอ้
แปลว่า1ถังเนี่ยได้ประมาณกี่กิโลฮะพี่น้อยหน่าที่เราจะซัก3ถึง4กิโลเลยนะคะโอ้3ถึง4กิโลนี่12ผืนยังเหลือหลุมหลวมอีกนะใช่เหลือพื้นที่หลุมหลวมเลยอันนี้เราก็สามารถที่จะเติมน้ำต่อจากก๊อกก็ได้หรือว่าตักก็ได้หรือตักใส่เลยก็ได้ดีนะแล้วก็แบบพวกเสื้อผ้าสีที่เรากลัวสีจะตกอย่างเงี้ยซื้อมาใหม่ๆใช่การแยกซักใช่แล้วก็มาแยกซักแล้วก็เพราะเราไม่ต้องใช้เวลานานไงใช่ถังใหญ่ๆเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงไม่พอเปลืองน้ำเปลืองไฟเปลืองน้ำเปลืองไฟมากจริงแล้วก็เสื้อขาวได้มั้ยฮะแบ่งแยกอย่างเงี้ยนอกจากสีแล้วก็ขาวได้เสื้อขาวพวกเราเพื่อป้องกันสีตกอีกด้วยดีๆๆอย่างนี้ตอบโจทย์หรือว่าใครที่มีพื้นที่จำกัดอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดคือยัดเขาไว้แค่ตรงใต้ซิงค์แค่นั้นเองอ่ะใช่ใต้ซิงค์ล้างจานแบบพื้นที่เล็กๆก็สามารถเก็บเขาได้ครับนี่เขากำลังทำอะไรอยู่คะพี่น้อยนะอันนี้จะเป็นการปั่นหมาดค่ะปั่นหมาดได้ด้วยใช่มีการปั่นหมาดได้ด้วยคุณผู้ชมนอกจากซักผ้าปกติได้แล้วก็สามารถที่จะปั่นหมาดต่อได้เลยใช่ค่ะนี่ปั่นหมาดเนี่ยซักทั่วไปรู้อยู่แล้วประมาณ 3-4 กิโลถ้าปั่นหมาดก็จะมีถังแบบนี้ให้ด้านในแถมไม่ให้ใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในเซ็ตของเขาเลยปั่นหมาดนี้ต้องประมาณกี่โลได้ถึง 1.5 กิโลโอ้ยสบายก็ใช้งานต่อมันกินไฟเท่าไหร่เนี่ยตัวขนาดนี้170วัตต์เองโอ้ย170วัตต์น้อยมากเลยนะน้อยมากคือถ้าเราพูดเทียบเท่ากับเตารีดก็เป็นพันๆถูกมั้ยเตารีดเป็นพันวัตต์อันนี้จะเทียบเท่ากับพัดลมเปิดพัดลมเราเปิดทั้งวันกลัวเปลืองไฟไหมเออกลัวเปลืองไฟใช่ไหมฮะแต่ว่าพัดลมเนี่ยเราไม่กลัวแต่อย่างอื่นเรากลัวแอร์อย่างเงี้ยแต่ชั่วโมงเราก็รีบตั้งเวลาปิดแล้วนะแอร์สูงมากใช่แสดงว่ากินไฟน้อยเหมือนกับพัดลมกินไฟน้อยเหมือนพัดลมเลยครับต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่เราสามารถที่จะตั้งเวลาได้แบบน้อยถึงแบบ15นาทีคือใช้เวลานานแป๊บเดียวจริงๆอ่ะใช่ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่เราซักได้เลยก็คือสามารถตั้งเวลาได้สูงสุดถึง15นาทีต่อการซักเรามาดูการตรงนี้จะเป็นปุ่มใช่ไหมคะคุณผู้ชมจะมีด้าน2ด้านด้านนี้จะเป็นในส่วนของเวลาใช่ไหมครับก็จะตั้ง3นาที6นาที9นาทีแล้วก็ไปเรื่อยๆ12 15นาที12และ15นาทีนะครับวิปั๊บเดียวก็เสร็จแล้วหลายๆคนบางทีซักถุงเท้าหรือว่าซักอะไรอย่างเงี้ยไปโยนเครื่องใหญ่มันนานแล้วเปื่อยนะเสื้อผ้าพังนะเสื้อผ้าบางๆแพงๆของคุณแล้วฝั่งนี้ล่ะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นการตั้งเวลาตั้งโหมดการซักหรือการปั่นหมาดอ๋อสปินก็ปั่นหมาดวอชก็ซักนะครับผมเรามาลองดูพลังปั่นของเขากันนิดนึงดีกว่านะฮะเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนดีฮะอันนี้เดี๋ยวเราเอาถังได้เราที่เราถ่ายไปให้ถังปั่นสปินใช่ไหมเวลาเราได้ปุ๊บเราจะต้องเอาถังนี้ออกก่อนโอเคอันนี้เราแถมไปให้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถังนี้เรามีไว้สำหรับการปั่นหมาปั่นหมาเราแถมไปให้ด้วยไม่ต้องกังวลมีฝาปิดด้วยตรงนี้เราต้องเติมอะไรครับเติมน้ำเติมน้ำเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวใต้เตียงในส่วนของลูกบอลให้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการซักผ้าปูที่นอนได้หรอได้เลยค่ะใหญ่ขนาดนั้นนะผ้าปูที่นอนได้เลยค่ะไปดูกันเลยไปดูพร้อมๆกันนะฮะโอ้โหพื้นใหญ่โตมโหฬารอลังการเวอร์วังขนาดนี้ก็ซักได้เหมือนกันกับถังมินิแบบนี้นะฮะใช่ค่ะสบายๆเลยเนาะ1ผืนใหญ่ๆแบบนี้นะฮะอ๋อมีพื้นที่เหลือด้วยนี่นะครับอันนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ฮะอันนี้พอซักเสร็จแล้วเราก็ปั่นหมาดก่อนค่ะก็ปั่นหมาดต่อได้เลยก็คือเอาน้ำต่อจากท่อที่เราแถมมาให้นะครับก็ปล่อยออกได้เลยนี่นี่นะครับแล้วก็ใส่ลงไปคือต้องบอกเลยนะว่าผ้าปูค่อนข้างผืนใหญ่ไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าสามารถเอาอยู่แบบนี้เลยนะครับบางทีเราซักแค่ชิ้นสองชิ้นแบบนี้ไงนะฮะต้องบอกว่าเครื่องปูปิดปูปิดแบบนี้น่ารักใช้งานง่ายตอบโจทย์มากๆเลยเป็นออปชั่นเสริมนะคุณผู้ชมหรือว่าลูกๆกับหลานเราไปอยู่หออย่างเงี้ยนะก็ใช้เครื่องมีใบสบายๆเลยเสื้อที่เราซักบ่อยๆชุดชั้นในถุงเท้าผ้าอ้อมเด็กนะครับคุณผู้ชมตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวนะฮะนี่เสร็จแล้วผ้าเช็ดตัวได้ไหมผ้าเช็ดตัวก็สามารถซักได้หรือหลายคนน่ะไม่ค่อยซักผ้าเช็ดตัวเพราะว่าเรามีแค่ผืน2ผืนแล้วรู้สึกว่าแบบจะไปซักถังใหญ่ๆเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวรอก่อนไปๆมาๆแบตเตอรี่เชื้อโรคสะสมลาขึ้นเลยทีเดียวนะฮะแต่ตรงนี้คือเราสามารถซักได้ตามต้องการเลยทีเดียวตั้งแต่3นาทีจนถึง15นาทีเลยโอ้แล้วแต่เราเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วแต่เนื้อผ้าหรือว่าปริมาณในการซักของเราครับผมนี่คุณผู้ชมแค่ตอดท่อออกมาแค่นี้เองน้ำก็ไหลออกมาแล้วนะฮะเอาไปไว้ในห้องน้ำก็ยังได้เลยเนาะได้บางทีห้องน้ำเรามีใต้ในส่วนของก๊อกล้างหน้าแล้วก็สีสันสวยสดงดงามมีให้เลือก2สีนะฮะในส่วนของสีฟ้าแล้วก็สีชมพูวันนี้เรามีของแถมด้วยเป็นเตารีดไฟฟ้าแถมอีก1เครื่องใช่เตารีดไฟฟ้าซึ่งด้านหน้าเขาเคลือบนอนสติกด้วยทำให้การรีดไม่ติดไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยมันจะติดผ้าติดไหมของแถมก็ดีอ่ะแล้วยังมีมัดพวงไม้นี่เอาพวงไม้นี่เอาไปหนีบปุ๊บปิดได้เลยอ๋อให้ไปเลย2ชิ้นได้หมดนะครับเตารีดกับที่หนีบผ้าของเราเดี๋ยวเราคัดสีสวยๆไปให้นะครับแถมไปเลยทั้งหมดนี้ในราคา 1,890 บาทถูกมากสุดๆใช่แล้วค่ะมีรับประกันไหมสินค้ารับประกัน1ปีทั้ง
เครื่องซักผ้าและเตารีดเลยค่ะจริงเหรอรับประกันทั้ง2อย่าง1ปีเลยอย่างละ1ปีใช่ค่ะเมื่อกี้เราติดเอาไว้ในส่วนของพลังปั่นของเขาเรามาดูกันนิดนึงเราเติมน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เขาปิดฝาไหมนี่แล้วก็เปิดในส่วนของปั่นการซักนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเราใส่ลูกบอลเข้าไปข้างในให้ดูนี่เปิดฝาให้ดูได้นะถ้าสมมุติเราในส่วนของซักถ้าเปิดแล้วมันจะดับไหมอย่างนี้หรอไม่ดับค่ะไม่ดับอ๋อได้อันนี้เขากำลังจะหยุดแล้วต้องปั่นหยุดแล้วก็คือจะเป็นการซักเหมือนถังใหญ่เลยค่ะก็คือปั่นซ้ายแล้วก็หมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาอ๋ออันนี้คือวิธีการทำงานของเขาใช่ค่ะอืมโอ้โหวิชอบตรงเนี้ยคือถนอมเนื้อผ้าใช่เขาจะมีโหมดการถนอมเนื้อผ้าของเขาทำให้เนื้อผ้าของเราแบบผ้าที่เราซื้อมาผ้าลูกไม้ต่างๆมันไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อผ้าด้วยเคยเป็นถังใหญ่เคยใส่ถุงผ้าที่ห่ออีกทีนึงอะถุงผ้าขาดกระจุยซิปกระจายโอ้อันนี้เป็นปัญหามากเวลาเราใช้ซักถุงเท้าชุดชั้นในแล้วเครื่องเนี่ยวัสดุอย่างดีเลยไหมในการทำใช่เห็นไหมนี่แบบแข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงมากใช่แล้วยังเป็นพลาสติกใสที่แบบเรามองเห็นอีกด้วยว่าเฮ้ยเขาทำงานเสร็จแล้วนะหรือว่าหยุดแล้วตรงนี้เราก็เปิดดูได้เปิดดูได้ด้วยว่าเราอยากจะพอแล้วหรือยังถ้าเราพอแล้วล่ะทำยังไงได้บ้างเราพอแล้วเราก็หมุนปิดไปเลยค่ะก็เป็นศูนย์ใช่แต่ว่าอยากจะแนะนำว่าให้การทำงานของเขาหลังจากที่เราหมุนแล้วอะปล่อยให้เขาทำงานให้ถึงสุดเลยดีกว่าอ๋อเราตั้ง3นาทีก็ให้เขา3นาที15ก็15นาทีใช่ค่ะที่สำคัญแข็งแรงทนทานแบบนี้เราได้รับประกันอีกด้วย1ปีอย่างที่เราบอกไปนะครับเตารีดยังรับประกัน1ปีของแถมเตารีดยังรับประกัน1ปีด้วยวันนี้คุ้มมากโอเคอยากจะเริ่มซักผ้าแล้วค่ะสอนใจซักผ้านิดนึงตรงนี้เราก็เปิดทิ้งไว้อย่างนี้เหรอฮะเราก็เปิดทิ้งไว้เลยก็ได้ค่ะปล่อยให้เขาซักแล้วปิดไว้ไปก่อนนะครับเรามาดูสีชมพูบ้างดีกว่าอยากซักผ้าแล้วเอาผ้าสีหรือผ้าขาวดีเอาเป็นผ้าขาวดีกว่าค่ะอันนี้เราโชว์พลังมอเตอร์ไปแล้วเดี๋ยวก่อนเสียงเงียบมากเสียงเบามากเลยอ่ะใช่ค่ะโอ้ไม่รบกวนหูเลยนะไม่รบกวนหูข้างด้วยโอ้อันนี้อีกหนึ่งข้อดีนะครับเรามาเริ่มผ้าขาวกันก่อนอันนี้เราใส่น้ำไปแล้วเราต้องใส่ผงซักฟอกไหมฮะใส่ผงซักฟอกลงไปหน่อยค่ะน้องต่ายโอเคนี่ต้องใส่ผงซักฟอกเยอะขนาดไหนในสัดส่วนน้ำที่เราใส่ลงไปขนาดนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณผ้าที่เราซักเหมือนเวลาเราซักมือแบบเนี้ยใส่ในแบบว่ากะละมังแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราเลยใช่แล้วค่ะโอ้แล้วต้องปริมาณผ้าที่เราซักมือเนี่ยมือเปื่อยนะมือเปื่อยแน่นอนเป็นนางงามไม่ได้นะโอ้แล้วก็ต้องมานั่งตีฟองต้องบิดต้องโอ้แต่นี่เขาปั่นได้ไงปั่นได้เลยคราวนี้เรามานับชิ้นกันดีกว่าค่ะนับชิ้นกันเลยโอเคเราต้องใช้มือคนไหมไม่ต้องใส่ลงไปเลยรุ่นใหม่ไฮเทคนะอย่าโบราณอ่ะเชิญเลยครับ1ว้าว2อุ้ย3โอ้4แล้วนะก็เยอะแล้วนะ5ไม่ปุกปิกแล้วเนี่ยโอ้ใส่ได้เยอะขนาดเนี้ย6อุ้ยเดี๋ยวก่อน7แล้วคุณผู้ชม8โอ้9อุ้ย10พอละมั้งอ่ะ10พอแล้วนะอุ้ยจะเนื้อที่เหลือเยอะเพราะว่าประมาณ4กิโลได้มันประมาณกี่ตัวคะ4กิโลเนี่ยถ้าแน่นๆเลยแน่นๆเลยได้สัก20ตัว20ตัวโอ้คราวนี้เรามาดูปั่นเลยเราต้องหมุนในส่วนของวอชก่อนใช่ไหมใช่ค่ะหมุนที่การซักนะคะเราใส่ในส่วนของผงซักฟอกเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็เปิดไปกี่นาที3นาทีพอไหมอ่าค่ะแล้วแต่เรานี่เราตั้งตรง6นาทีมันจะเป็นเลข3 6 9 12 15นะฮะคือสูงสุด15นาทีนี่คือแป๊บเดียวมากๆคือต้องบอกว่าเศษ1ส่วน4ได้เลยมั้ยฮะของการซักถังใหญ่ๆใช่ถังใหญ่เป็นชั่วโมงนะถังใหญ่ๆนี่เป็นชั่วโมงเลยนะเป็นชั่วโมงจริงๆนะฮะแล้วกว่าจะทีเช้าพอดีฮะกว่าจะได้ซักผ้ากลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเสื้อเราเปียกฝนแบบเนี้ยเสื้อเรากลิ่นอับแบบเนี้ยก็โยนใส่3นาทีก็พอละ3นาทีก็พอแล้วเวลามีน้อยใช่ปั่นหมาดปากกินข้าวนอนเลยใช่แล้วถ้าเกิดถังใหญ่ๆเราต้องมานั่งรอเวลาแล้วก็เปลืองน้ำเปลืองไฟเปลืองพลังงานจริงๆหลายๆคนอยู่บ้านหลายคนในครอบครัวแบบนี้แล้วก็กังวลว่าเธอซักกางเกงในถังเดียวกับฉันก็เอาตัวนี้ไปซักแยกได้ทั้งกางเกงในถุงเท้าใช่หรือว่าจะเป็นผ้าอ้อมบ้านที่มีลูกหลานอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอบโจทย์อีกหนึ่งเรื่องคือเราซื้อเสื้อผ้าใหม่บ่อยอย่างเงี้ยกลัวสีตกทดลองก่อนได้ในนี้ใช่ค่ะหรือว่าผ้าขาวเสียงเงียบมากเลยนะทำไมเสียงเงียบแบบนี้เฉยฟังซิเบามากวินี่เขาปั่นอยู่เปิดให้ดูได้ไหมอย่างเงี้ยให้ดูได้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงด้านในของเขาจริงๆแล้วเรามองด้านนอกก็เห็นมองด้านนอกก็เห็นเพราะว่าพลาสติกของเขามันมีความใสนี่ไงดีไซน์ทันสมัยเก๋ไก๋สวยงามน้ำไม่กระชอกออกมาด้วยใช่ค่ะนี่เราใส่ประมาณครึ่งถังได้ใช่ไหมฮะครึ่งถังใช่แล้วนี่อันนี้เราใส่ไปตั้ง10ชิ้นกับครึ่งถังเองชอบเลยอ่ะจะต้องเสียจังอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเวลาทำรายการแบบนี้เนาะ
มันก็มีนวัตกรรมใหม่ๆให้เราได้ใช้กันในยุค 4G แบบนี้นะคุณผู้ชมครับนี่ฟองดูนุ่มเลยเนาะเขาดูนุ่มนวลอ่ะแปลว่าถังใหญ่ๆไม่สามารถจะใช้แรงแบบนี้ได้อันนี้เบามากนะครับเสื้อผ้าสะอาดแต่ว่าไม่ทำลายเนื้อผ้าถนอมเนื้อผ้าคุณผู้ชมแล้วก็ยังชิ้นไม่เปลืองพลังงานเราอีกด้วยนี่อุ๊ยดีจังเลยอ่ะคุณผู้ชมวันนี้มีให้ช้อปปิ้งถึง2สีนะครับสีชมพูน่ารักจังเลยถังสีชมพูนะสีชมพูสดใสแล้วก็สีฟ้ามีของแถมด้วยเป็นเตารีดกับที่หนีบผ้าตากผ้าอู้นี่เดี๋ยวเขาจะทดลองการซักผ้าสีกันบ้างใช่ค่ะในระหว่างในสตูของเราเป็นผ้าขาวผ้าสีกังวลเนาะเวลาซื้อมาแล้วสีตกเคยเป็นไหมรวมเป็นเลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาผ้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่ไปซักรวมกับเสื้อผ้าปกติโอ้โหออกมาหลากสีเลยค่ะจริงๆนี่เรามีปั่นๆให้แล้วก็มีสายต่อท่อออกมาคุณผู้ชมสามารถใช้การตักถังน้ำลงไปในฝาบนได้หรือว่าเรามีสายต่อกับก๊อกน้ำก็ได้ใช่แล้วตอบโจทย์มากต้องบอกด้วยนะครับว่ารับประกัน1ปีสำหรับเครื่องซักผ้ามินิและยังรับประกันอีก1ปีสำหรับเตารีดที่เราแถมไปให้อีกด้วยใช่ซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดเราไปซื้อข้างนอกราคาถูกๆเลยก็หลายนะ 1,990 อันนี้แบบถูกสุดๆไม่มีของแถมอีกด้วยนะคะจริงเหรอเฉพาะเครื่องอย่างเดียวไม่มีของแถมใช่แล้วค่ะโอ้โหแล้วเตารีดเนี่ยเตารีดก็ดีแบบว่ามีเคลือบนอนสติ๊กเคลือบนอนสติ๊กทำให้คือแผ่ความร้อนได้กระจายด้วยแล้วก็ไม่ติดด้วยใช่มั้ยฮะคุณผู้ชมอุ๊ยดีมากถ้าอยากเอาไปใช้ทำไมรู้มะซักพวกผ้าเช็ดผมผ้าขนหนูในการอาบน้ำร้านเสริมสวยก็ยังสามารถเอาไปได้นะผ้าที่แบบว่าเขาเอามาเช็ดผมให้เราใช่แล้วบางทีแบบว่าไปสระไปว่ายน้ำสระว่ายน้ำนะก็ซักได้เลยไม่ทิ้งเอาไว้มันขึ้นราคุณผู้ชมเหม็นกลิ่นอับถูกต้องซักได้ทันทีเลยหลายคนเวลาเสื้อผ้าเปียกเหมาะมากกับหน้าฝนตอนนี้บ้านที่แบบว่ามีแบบนักกีฬาเออถุงเท้าด้วยนะใช่เลยถุงเท้าเนี่ยเป็นตัวที่เราขี้เกียจซักมือมากๆอ่ะเจ็บมือเคยเป็นแบบมือด้านเลยนะแค่ทิ้งไว้แล้วเนี่ยเราแค่เอาสายลงไปก็คือน้ำเขาก็จะไหลออกมาแล้วอ๋อ3นาทีอย่างต่ำมากสุด15นาที15นาทีน้อยมากซักมือเนี่ยยังต่ำต้องครึ่งชั่วโมงไหนจะแช่ไหนจะซักไหนก็จะบิดมาเราไปดูทีวีตอนนึงกลับมาเราเปลี่ยนได้เลยแล้วถุงเท้าเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องแบบนี้บิดหมาดไม่ได้นะใช้มือบิดก็ยังไงก็โชคด้วยการเปียกน้ำอยู่เสื้อผ้าอีกนะฮะชุดชั้นในเป็นการถนอมผ้าอันนี้ดีมากหลายๆคนเหมือนป้ายชอบโยนกางเกงชั้นในไปพร้อมกับในส่วนของเสื้อผ้าอย่างอื่นเฮ้ยถังตัวเองไม่เป็นไรนะไม่น่าเกลียดแต่ว่ามันไม่ถนอมผ้าใช่หรือว่าถ้าเกิดสมมติเราไปใช้ถังที่แบบว่าตามอพาร์ตเมนต์คอนโดอุ้ยหยอดเหรียญหรออันตรายอ่ะเฮ้ยเราไม่รู้แล้วเขามีเชื้อโรคสกปรกหรือเปล่าเพราะว่าเขาผ่านการใช้งานมาเป็นพันๆครั้งไม่เคยล้างถังหรือเปล่าเขาไม่รู้แล้วแบบเคยเปิดมาที่แบบว่ามีคราบสกปรกโอ้โหมีเส้นใยอะไรต่างๆแล้วเชื้อโรคติดกับชุดชั้นในแล้วเราใส่ชุดชั้นในไว้ด้านในสุดอีกคันอีกโอ้อันนี้ตอบโจทย์มากสำหรับยุคใหม่ยุคปัจจุบันแม่บ้านมาบ้านพอมาแม่บ้านยุคใหม่แล้วก็คนที่ชอบการเร่งรีบในชีวิตประจำวันเอาไปซื้อเสริมได้พันกว่าบาทกินข้าวมือเดียวก็หมดแล้วแต่คุณได้ไป3ชิ้นนี่คือของแถมเดี๋ยวเราคะสีไปให้สีสวยทั้ง3สีไม่ต้องกังวลทั้งสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะครับแถมไปเลยเตารีด1เครื่องต่อการซื้อเซต1แล้วก็สามารถที่จะแถมด้วยในส่วนของที่ตากผ้าใช่พวงไม้นี่นี่สีให้สีนี่เลยใช่ไหมของที่เราแถมเลยใช่ไหมของที่เราแถมให้เลยนี่รีดออกมาเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราซักเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็เอาน้ำแฟบออกถูกไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวใส่ในการปั่นน้ำปกติต่อได้เลยนะครับในระหว่างนั้นเดี๋ยวเรามาปั่นผ้ารอไหมคะปั่นอะไรดีอ่ะในระหว่างที่ BTR เรารีดผ้าอยู่เราก็มาปั่นผ้าอย่างอื่นต่อก็ได้เนาะใช่เรามาปั่นหมาดให้คุณผู้ชมดูในรายการเลยดีกว่าโอเคนี่เราปั่นแป๊บแล้วแต่ถ้าวิธีการปั่นเนี้ยเสร็จแล้วสมมติเขาเวลาเขาเสร็จแล้วอะพี่น้อยหนาเราก็เอาสายเนี้ยใช่ไหมฮะที่อยู่ด้านหลังลงหนีบให้ด้วยนะมีการเก็บซ่อนไว้ตรงบริเวณด้านหลังนี่นะครับแล้วก็ปล่อยน้ำออกมาปล่อยน้ำออกมาใช่เราต้องกดอะไรในการปล่อยน้ำวางลงเฉยๆน้ำไหลออกมาแล้วเลยเหรอใช่ค่ะวางลงน้ำก็ไหลออกมาเลยไม่ต้องกดปุ่มอะไรทั้งใดทั้งสิ้นไม่ต้องอ๋อหรอถ้าเราเสียบตรงนี้น้ำก็จะไม่ไหลถูกไหมใช่ค่ะอ๋อมันง่ายนะใช่ค่ะแล้วก็ปล่อยน้ำออกมาแล้วเราก็ใส่น้ำปกติเข้าไปในการซักน้ำให้สะอาดใช่ค่ะอ๋อคุณผู้ชมครับชั่วโมงนี้เวลาน้อยมากๆเลยนะฮะต้องรีบช้อปปิ้งแล้วแหละเพราะว่าเซตนี้คุ้มมากและนานจะมาฝากกันทีโทรมาเลยครับ02-123-4999เครื่องซักผ้ามินิจากโซน่าราคาพิเศษ 1,890 บาทเป็นทวินวันนะฮะสามารถซักแบบเปียกได้แล้วก็ซักแห้งปั่นหมาดได้อีกด้วยมีของแถมนะครับเป็นเตารีดไฟฟ้าเดี๋ยวเราคลาสสี่ไปให้พร้อมกับที่หนีบผ้านะครับเป็นที่ตากผ้าเก๋ๆเป็นทรงกลมแบบนี้ให้ไปอีกอย่างละ1ชิ้นด้วย
หราคาเตาลีดข้างนอกก็หลายเท่าไหร่แล้วนะหลายร้อยหลายบาทแล้วนะเดี๋ยวนี้นะคะคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาปั่นหมากันดีกว่าอีกหนึ่งเรื่องวิสิตน้ำเงินก็สวยนะฮะต้องทำยังไงบ้างคะพี่น้อยน่ะก็ใส่ไปแล้วก็คือเราจะต้องใส่ตะกร้าแบบนี้ตอนที่เราแถมไปให้เรามีฝาปิดด้วยใช่ไหมคะพี่น้อยน่ะก็คือเป็นฝาปิดเหมือนว้าวนี่ใช่ไหมฮะอ๋อมันพับได้อ๋อเหมือนถังบวนปกติที่เราเคยใช้กันเนาะก็คือเราเอาผ้าใส่ลงไปปุ๊บเราก็ปิดเข้าลงไปไอ้ตัวหนีบๆนั้นเราต้องหนีบอะไรเมื่อกี้เห็นในวีทีอาร์แดงๆมันจะมีรูอยู่อะค่ะอ๋อเหรอหนีบยังไงอะการล็อกนิดนึงให้ดูการหนีบกันนิดนึงหลังจากที่คุณผู้ชมเอาตะกร้าใส่ลงไปแล้วเนาะใส่ลงไปแล้วก็ขยับให้เขาเข้าล็อกเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวยึดอะครับผมใช่แล้วก็สามารถเอาตัวยึดเนี่ยค่ะใส่ลงไปในสี่มุมเหรอฮะใช่ค่ะโอเคจะมีมาให้เครื่องละ2อันเวลาเราใช้ตัวนี้ต่อนะเวลาเราปั่นหมาดโอเคเราใส่ถังปั่นหมาดเรียบร้อยแล้วตรงนี้แล้วก็ใส่ในส่วนของผ้าอะไรครับที่เราใส่ไปในโชว์นี้วันนี้จะเป็นผ้าปูที่นอนผืนใหญ่อีกแล้วใช่ผืนใหญ่สบายเลยประมาณถึงโลครึ่งได้เลยเนาะสำหรับการปั่นหมาดนะแต่ว่าซักทั่วไปเนี่ย4กิโลนะถังนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเราปั่นหมาดเราก็เปิดโหมดไปที่สปินเราไม่ต้องใส่น้ำอยู่แล้วเพราะมันเป็นการปั่นหมาดเนาะใช่ค่ะสปินนะครับสปินเสร็จปุ๊บหมุนลงมาสปินปั่นหมาดแล้วมีคู่มือให้ไหมมีคู่มือให้ด้วยโอเคแล้วก็นี่เลยเราเปิดเขาทิ้งไว้สามนาทีบางทีเรารีบเนาะเช้าแบบเนี้ยหรือว่าก่อนออกจากบ้านอย่างเงี้ยหรือว่าในส่วนกลับมาจากบ้านแล้วปกติแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเวลาปั่นหมาดเราจะต้องปล่อยสายน้ำลงไปเนาะครับเราก็ปล่อยใส่น้ำลงไปในถังไว้ในห้องน้ำก็ได้นะแบบเนี้ยอย่างงี้ถ้าเขาโดนน้ำกระเด็นกระดอนเป็นไรไหมสำหรับตัวเครื่องอ่ะไม่เลยค่ะเพราะว่าของเขาเป็นพลาสติก ABS ซึ่งไม่ต้องกลัวการเป็นสนิมอีกด้วยแล้วก็แบบมีความแข็งแรงทนทานด้วยเสียงเงียบมากปั่นมาเสียงเงียบมากคุณผู้ชมโอ้แล้วก็มีการแยกฟังก์ชันชัดเจนตัวถังเขาก็คือเขาจะสบัดเขาเรียกอะไรเป็นการสบัดน้ำสบัดน้ำโอ้นี่ก็ปั่นไปเรื่อยคือสบายเลยนะใช่ค่ะนะและเสียงเงียบมากปกติเคยไหมที่แบบข้างห้องเครื่องซักผ้าตอนดึกๆเนาะสั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยฮะเครื่องใหญ่ๆแบบนั้นแล้วเปลืองไฟมากเลยนะเราถึงต้องรอแบบซักที่เดียวงานหลายๆวีคไม่ใช่วีคเกินไปวีคหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้หมดว่าหลายวีคนะครับแล้วก็ปั่นรวมไปบางทีแบบเราก็อยากจะปั่นถุงเท้าอย่างเงี้ยซักมือก็ไม่ไหวเมื่อยใช่แล้วก็เอาตัวเนี้ยซักได้พร้อมๆกับในส่วนของถังใหญ่เป็นถังสำรองเป็นถังที่สองของคุณผู้ชมคือราคาดีแต่ว่ามีรับประกันด้วยอันนี้คือดีมากเลยนะด้วยแล้วก็จะบอกว่าราคาเนี้ยหาข้างนอกไม่ได้จริงๆข้างนอกไม่ได้นะคุณผู้ชมใช่ค่ะ1,890บาทได้ไปเลยให้เลือกไปเลยสีชมพูหรือว่าสีฟ้าของแถมโอ้ยของแถมไม่ต้องมีแต่ก็ใจดีนะจากโซน่านะคะเป็นเตารีดไฟฟ้าให้ไปหนึ่งเครื่องแล้วก็ที่ตากผ้าทรงกลมไปอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะฮะไม่ต้องกังวลสีให้สวยทุกสีเลยค่ะเครื่องรีดก็รับประกัน1ปีเครื่องซักก็รับประกันอีก1ปีด้วยและเครื่องกำลังดีอ่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเขาบอกมากเขาแบบว่าต่อถึงมอเตอร์จะกำลังจะสูงแต่ว่าการปั่นของเขาเสียงเงียบมากข้อดีไม่เหมือนกับเครื่องซักผ้าใหญ่ๆคือเราไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยใช่นะครับเราสามารถเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับกินไฟเท่าไหร่นะกำลังไฟ170วัตต์ว้านิดเดียวก็มันก็ปิ๊กมากเหมือนพัดลมเองโอ้ยน้อยมากแล้วก็สามารถเครื่องย้ายได้สะดวกเครื่องย้ายสะดวกน้ำหนักแค่4กิโลเองคุณผู้หญิงคุณแม่บ้านก็สามารถที่จะยกสะดวกเลยได้บางทีเราซักห้องน้ำขั้นบนของเราก็ได้เนาะถ้าเราอยู่ชั้น2นะห้องนอนของเราแบบเนี้ยยกขึ้นไปได้ง่ายๆสบายสบายไม่หนักเลยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้งานได้ตอบโจทย์มากๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีอาร์กันนิดนึงนะครับมีวิธีการปั่นนะฮะต่างๆนี่คือเราเรียบร้อยแล้วถูกไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นการปั่นเสร็จแล้ววิธีการเก็บเขามีการเก็บสายโอ้มีช่องเก็บสายด้วยใช่ค่ะเราสามารถคันเก็บได้สะดวกเลยหรือสีสวยเนาะคือเราชอบสีไหนก็สีนั้นได้เลยค่ะคุณผู้หญิงหรือว่าคุณลูกผู้หญิงที่ชอบนะน่ารักค่ะเด็กๆน่าจะชอบอยากจะแบบว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านช่วยซักผ้าแล้วก็ไม่ใช่การเรื่องหน้าเบื่ออีกต่อไปสำหรับการซักผ้าจะบอกว่าขายดีมากขายดีมากขายดีแบบว่าตอนนี้ผลิตกันไม่ทันเลยโอ้โหคุณผู้ชมรีบเลยดีกว่าในชั่วโมงนี้คุ้มค่ามากๆของแถมก็มีเตารีดไปด้วยพร้อมกับที่แขวนผ้านะฮะตากผ้าแบบทรงกลมไปด้วยนะครับรับประกัน1ปีทั้ง2อย่างทั้งเตารีดแล้วก็เครื่องซักผ้ามินิด้วยเครื่องซักผ้ามินิเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับหลายคนที่ชื่นชอบในการไม่ใช่ชื่นชอบสิที่ต้องซักแหละซักถุงเท้าเราไปโยนเครื่องใหญ่ๆก็ไม่ไหวเนาะเปลืองไฟเปลืองน้ำด้วยแหละเปลืองน้ำเนาะนะครับก็ถุงเท้าชุดชั้นในเพราะว่าเ
ื่องปั่นเนี่ยพลังเขาไม่ได้แรงเหมือนเครื่องใหญ่เขาไม่ทำลายเนื้อผ้าของเราที่เราซื้อมาแพงๆถนอมด้วยชุดชั้นในคุณไม่ขาดแน่นอนแล้วนะครับนอกจากนี้ผ้าอ้อมเด็กผ้าอ้อมเด็กเป็นสิ่งสำคัญเลยต้องแยกซักกับผ้าปกติถูกต้องคือได้เป็น10ผืนเลยนะเพราะว่าจุได้ถึง4กิโลนอกจากนี้ในส่วนของผ้าสีที่เรากลัวงวนว่าจะสีตกใช่ผ้าขาวผ้าสีต่างๆที่เราต้องการแยกซักการที่เราจะไปซักถังใหญ่นี้แบบสิ้นเปลืองมากผ้าขาวด้วยใช่ค่ะตอบโจทย์มาเรามาดูนิดนึงเรียบร้อยละ3นาทีรวดเร็วมากๆเลยนะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่าไม่ต้องถอดปั๊กเราก็จับได้เลยจับได้เลยค่ะอันนี้เราก็เป็นยังไงบ้างออก